าฟังเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญจากสายของคุณฟังทางบ้านเรื่องสดๆกันดีกว่าคุณเป็ดเมื่อสักครู่เนี่ยติดต่อไม่ได้ตอนนี้ติดต่อได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับนะคุณเป็ดเนี่ยปัจจุบันอายุ44ปีนะครับแล้วก็คุณเป็ดเนี่ยมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่ทำงานนะในจังหวัดนครราชสีมานะครับเรื่องนี้เนี่ยผ่านมาได้สัก5ปีแล้วครับคุณฟังนะครับนะคุณเป็ดให้ชื่อเรื่องนี้ว่าพี่ขอบคุณนะฮะส่วนเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาติดตามฟังเรื่องนี้กันดีกว่านะครับตอนนี้คุณเป็ดพร้อมอยู่เป็นที่เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับคุณเป็ดครับสวัสดีครับนะครับคุณเป็ดครับเมื่อสักครู่เราติดต่อกันดูเหมือนจะเครียดกันนิดเดียวเองนะนะฮะครับผมนะฮะตอนนี้คุณเป็ดโทรศัพท์มาจากที่ไหนเลยครับเนี่ยที่โคราชครับที่โคราชคุณเป็ดเสียงคุ้นๆเนี่ยก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันไหมใช่ครับคุยผมเล่าครั้งแรกนี่เล่ากับคุณเก่งเลยครับที่เจอที่โรงพยาบาลใช่ไหมเราครั้งแรกนี่เราที่ทำงานโรงพยาบาลครับแต่ว่าครั้งแรกที่เล่านี่จะเป็นตอนที่ทำงานอยู่ที่สมุทรปราการที่โรงงานแต่คือตอนที่นั้นคุณเป็ดทิ้งท้ายไว้เรื่องของผู้หญิงที่อยู่ในห้องพักที่โรงพยาบาลนึกใช่ไหมใช่ครับที่ใช่ครับจำได้ด้วยผมจำโศกครับใช่ผมจำได้นะครับคุณเป็ดสบายดีนะครับสบายดีครับนะครับแล้วตอนนี้ผมถามนิดเดียวเลยครับที่โคราชฝนตกไหมโอ้โห3วันแล้วครับ3วันแล้วคือไม่ตกหนักเลยใช่ป่ะทุกวันเลยครับโอ้ยดีจะได้ดับร้อนนะฮะครับผมตอนนี้จนแบบน้ำเยอะไปหญ้าเขียวเลยครับดีครับนะแต่ก็ต้องระวังนะโคราชในฝนตกหนักๆไม่ได้เลยน้ำท่วมเลยนะใช่ครับตรงโดยเฉพาะตรงเซฟวันนะครับน้ำท่วมเยอะมากใช่นะฮะโอ้เธอแปลกเนาะตรงนั้นน่ะคือดูจากเราก็ไม่ใช่คนถิ่นนะแต่ขับรถไปเราก็มีความรู้สึกว่าตรงนั้นเป็นที่ดอนนะไม่ใช่ที่ลุ่มนะแต่พอทำไมถึงตรงนั้นมันกลายเป็นที่ลุ่มได้ก็ไม่รู้เนาะใช่ครับเออนะฮะแล้วก็ตลาดเซฟวันผมไปเดินกันมาละสนุกมากของขายเยอะมากแล้วก็มีแฟนเลยช็อกเนี่ยขายของอยู่ที่นั่นเยอะเลยทีเดียวนะครับได้เลยคุณเป็ดมาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้ดีกว่านะครับนะเรื่องราวของพี่ขอบคุณเนี่ยครับย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่ผ่านมานะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นไงคุณเป็ดเชิญเลยครับครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เล่าเกี่ยวกับที่ทำงานปัจจุบันเนาะครับของเกี่ยวกับโรงพยาบาล นี่แหละครับเดี๋ยวผมนิดนึงเนาะครับเพราะมันก็นานอยู่แต่ว่ามันพอดีมันเรื่องนี้มันเข้ามาพอดีผมไปที่หมู่บ้านนั้นมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เลยนึกเรื่องนี้ได้ครับครับผมก็คือผมขอเกริ่นเล่าเรื่องเกี่ยวกับการทำงานก่อนนะครับคือถ้าเกิดว่าเวลามีเหตุเนี่ยจะต้องมีคนโทรแจ้งที่169นะครับไปที่ศูนย์นี่จะอยู่ในตัวจังหวัดเนาะแล้วก็เขาก็จะแจ้งลูกข่ายคือโรงพยาบาลในอำเภอนั้นที่เกิดเหตุครับผมโดยที่มีคนแจ้งเข้าไปเพื่อเขาจะแจ้งโรงพยาบาลว่าตรงเกิดเหตุตรงนั้นตรงนี้นะอะไรประมาณนี้คราวนี้เข้าเรื่องในวันนั้นนะครับคือเราเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่กว่าโรงพยาบาลเล็กบางอำเภอซึ่งบางอำเภอเนี่ยโรงพยาบาลเล็กจะมีหมอแค่คนเดียวคือเกิดเหตุบางทีเขาออกไม่ได้ก็จะให้โรงพยาบาลที่ใหญ่กว่ามีหมอเยอะกว่าออกช่วยครับพอถือพอเข้าเรื่องนะครับพอดีวันนั้นศูนย์เขาแจ้งมาที่โรงพยาบาลเล็กๆแห่งหนึ่งว่าเกิดเหตุมีคนแจ้งว่ามีผูกคอตายครับก็เลยแจ้งว่าให้ทางโรงพยาบาลออกไปช่วยชันสูตรนะครับออกไปช่วยชันสูตรก็คือคราวนี้โรงพยาบาลที่ประจำอำเภอนั้นอ่ะพอดีว่ามีหมอขึ้นเวรแค่คนเดียวคือไม่สามารถออกได้ก็เลยให้ทางโรงพยาบาลที่ผมอยู่น่ะออกช่วยคือจะมีกู้ภัยไปแล้วครับตอนนั้นประมาณตอนที่แจ้งมาประมาณ6โมงเย็นนะครับเนาะครับ6โมงเย็นมันก็โพเพใกล้จะค่ำแล้วคันนี้ทางกู้ภัยของอำเภอนั้นออกไปแล้วแล้วก็จะมีตำรวจออกไปดูก็กลัวเป็นการฆาตกรรมนะครับครับแล้วคราวนี้ทางโรงพยาบาลเราก็จะมีชุดออกไปช่วยคือมีหมอมีเวชกิจแล้วก็มีผมคนขับรถไปซึ่งจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวพื้นที่เราแต่ว่าคือเขาขอให้เราออกช่วยเราก็จะออกช่วยลักษณะคือไปหมู่บ้านนั้นเราไปถูกแต่เราจะไม่ค่อยรู้จุดพิกัดว่ามันอยู่ตรงไหนเนาะประมาณนั้นนะครับอันนี้เราก็ออกจากนี่ไปแล้วพอดีว่ามันเป็นการชันสูตรนะเราก็คือไม่ต้องเอารถแบบรถด่วนไปขนคนไข้อะไรอย่างนี้เพราะถ้าเกิดว่าต้องไปชันสูตรที่โรงพยาบาลเราก็จะใช้รถกู้ภัยเอาพี่เอาไปที่โรงพยาบาลเอาเพราะนั้นผมก็เลยเอารถกระบะ4ประตูคือน้องๆเขาจะได้นั่งสบายด้วยแล้วก็ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคิดอย่างนั้นเนาะครับเพราะว่าเราไปชันสูตรเฉยๆเ
คราวนี้ขับรถไปถึงหมู่บ้านที่เขาแจ้งไว้คือมันเป็นต่างอำเภอเราไปถึงปุ๊บอันนี้ผมก็คิดคือน้องที่นั่งรถไปเขาก็หลับเขาก็คือทำงานไปทั้งวันแล้วก็เพียนะครับมันหกโมงก็จะทุ่มแล้วเราไปกู้เบอร์กู้ภัยเราก็ไม่มีวอก็ไม่ได้เอามาเพราะว่าปกติรถมันจะมีวอแต่นี้เราเอารถกระบะมาก็เลยไม่มีวอนะครับคราวนี้เราก็นึกได้คือมันจะมีเบอร์ที่โทรเขาแจ้งที่ศูนย์ครับคือเบอร์นั้นทางศูนย์อาจจะให้เบอร์เจ้าหน้าที่ที่ออกไว้ว่าถ้าเกิดเราหาไม่เจอให้โทรกลับไปหาคนแจ้งครับผมผมก็เลยน้องเขาหลับผมก็เลยใช้เบอร์เราโทรนี่แหละเราก็เลยกดปุ๊บจำได้ว่าเลขท้าย4ตัวมันเป็น6767ครับผมก็โทรไปปุ๊บโทรไปครั้งแรกหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้นี่คือโทรไปครั้งแรกผมคิดในใจเอาละไม่ใช่แล้วอย่างนี้แล้วเราจะเจอเหตุได้ยังไงเนาะผมก็คิดอย่างเงี้ยนะครับก็เลยตัดสินใจโทรใหม่ครั้งนึงครับโทรไปครั้งที่2ลักษณะเสียงโทรศัพท์มันจะเป็นเสียงดังตื๊ดแต่ว่ามันจะเหมือนก่อนที่จะมีคนรับมันเสียงเหมือนกดเทปคาสเซ็ตนะดังจักแล้วก็มีเสียงคนรับครับผมก็โทรว่าโทษนะครับผมโทรมาจากโรงพยาบาลอย่างนี้อย่างนี้พอดีผมอยู่ตรงเนี้ยเหตุที่แจ้งไปว่ามีการผูกคอตายมันอยู่ตรงไหนครับเขาก็บอกว่าพี่เลยตรงมาเลยนะครับแล้วจะมีคนยืนรอบอกว่าให้เลี้ยวไปทางไหนครับตอนแรกที่ผมงงคือเขารู้ได้ไงว่าผมอยู่ตรงไหนเรายังไม่ได้บอกเลยนี่หว่าใช่ครับเออผมก็งงตอนแรกหรือว่าเขาเห็นเราแล้วใช่ไหมครับคือมันเป็นรถกระบะจริงแต่มันจะมีป้ายโรงพยาบาลตอนแรกผมก็นึกว่าเขาเห็นเราแล้วโอเคครับผมก็ไปตามที่เขาบอกแต่ผมไปปุ๊บเขาจะเห็นเราได้ยังไงในเมื่อเรายังไม่ถึงทางเลี้ยวเลยครับพอถึงปุ๊บเขาก็บอกให้ผมเลี้ยวตรงนี้อย่างเงี้ยผมก็เลี้ยวไปปุ๊บก็เห็นอยู่มีน้องผู้ชายคนนึงยืนปุ๊บรอบอกว่าให้เลี้ยวไปทางนะเข้าทุ่งนาเราก็โอ้โหคงจะเป็นน้องเขาคงจะเห็นเราคิดเงี้ยน้องก็ยืนบอกให้เราเลี้ยวเข้าไปทางทุ่งนาคือลักษณะศพอ่ะก็คือคนที่ผูกคอตายเขาไปผูกคอตายที่กลางทุ่งนาทุ่งนาแบบไกลๆไม่ให้คนเห็นเลยครับครับครับคือเส้นทางที่เข้าไปคือทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่นู่นน่ะเขาจะดันคันกันนานะครับให้เป็นทางรถเข้าไปครับครับผมเราก็เข้าไปตอนนั้นก็ประมาณเกือบทุ่มละทางกู้ภัยก็เปิดสปอตไลท์เปิดสปอตไลท์เพื่อเรารู้ว่าอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับพอไปถึงปุ๊บเราผมกับน้องวิศกิจแล้วก็น้องหมอก็เดินไปดูที่ศพเสร็จปุ๊บอันดับแรกเขาก็ถ่ายรูปเนาะลักษณะศพอยู่อย่างนี้คือศพเนี่ยพูดแล้วก็คือลักษณะน้องน่ะเขาเสียมานานแล้วน่าจะผูกน้ำประมาณ 5-7 วันโอ้จริงดิใช่ครับอืดหมดเลยครับครับอันนี้ไม่อยากจะพูดถึงความรู้สึกแรกที่ผมเห็นเนี่ยเหมือนคือเรามองไม่เป็นคนแล้วครับเหมือนตุ๊กตายัดนุ่นที่มันแน่นไปหมดอ่ะครับสูงระดับเลยประมาณ2คนนะครับคือไม่สูงมากครับเป็นต้นไม้ที่อยู่ข้างบ่อน้ำคราวนี้ก็เลยถามว่ากู้ภัยตอนเนี้ยคือรู้ไหมว่าใครเป็นญาติคือตอนเนี้ยรู้แล้วว่าใครเป็นญาติพ่อเขายืนร้องไห้อยู่รู้แล้วเป็นลูกตัวเองคำถามแรกที่เราจะถามเลยคือว่าสงสัยกับการฆาตกรรมไหมก่อนที่เราจะเอาลงมานะครับคือตอนนี้เราถ่ายสภาพแวดล้อมหมดแล้วแล้วก็จะไปเอาศพลงมาเพื่อชันสูตรครับคราวนี้พ่อเขาบอกว่าไม่ได้สงสัยเกี่ยวกับการฆาตกรรมคิดว่าลูกเขาผูกคอตายเองครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาทะเลาะกันพ่อเขาทะเลาะกับลูกประมาณว่าน้องก็อายุประมาณน้องอายุ23ปีเนาะพ่อเขาบอกเนี้ยทะเลาะกันว่าน้องก็ขอไปทำงานในโคราชครับเพราะว่าเห็นเพื่อนไปทำงานในโคราชแล้วแบบเวลาหน้าเทศกาลอะไรนี่เขามีเงินซื้อของกินมีซื้อโทรศัพท์ใหม่ๆครับมีแฟนมีอะไรคือน้องเขาน่ะอยู่แต่กับนาเพราะว่าพ่อแม่มีลูกคนเดียวคือไปขอพ่อก็บอกว่าจะไปทำไมในเมื่อเรามีนาแล้วใครจะทำนาจะไปทำงานไปทำงานโรงงานอะไรอย่างพ่อก็เลยบอกว่าก็เลยทะเลาะกันแล้วก็ประมาณน้องก็หายไปตั้งแต่วันพฤหัสครับตอนเย็นก็พ่อก็คิดว่าน้องคงจะหนีไปทำงานโคราชก็เลยไม่ได้แจ้งความอะไรส่วนไอ้ที่เราไปที่เขามาแจ้งเราไปเนี่ยคือวันพฤหัสอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับก็คือสรุปแล้วก็คือที่ห้อยอยู่เนี่ย
น่าจะ1อาทิตย์โอ้โหคือสภาพเนี่ยครับคือตกไม่ได้ครับตกนี่แตกแน่นอนครับลักษณะคือพวกผมจะต้องกับกู้ภัยจะต้องเอาถุงขึ้นไปรองแล้วค่อยตัดเชือกครับใส่ถุงแล้วค่อยเอาลงมาครับพอเอาลงมาเสร็จปุ๊บอ่ะพวกผมก็จะดูว่ามีอะไรในกระเป๋ามั่งว่ายืนยันว่าใช่คนนี้จริงไหมแต่แวบแรกที่ผมจำได้คือชุดที่ผู้ตายใส่น้องที่แขวนคอครับคล้ายๆชุดน้องที่บวกพวกผมเลี้ยวทางเข้ามาเออขนลุกว่ะเนี่ยเออคือเสื้อสีดำครับกางเกงยีนสามส่วนแค่สีดำประมาณนั้นคือแต่ว่าลักษณะคือเราดูหน้าไม่ออกแล้วตอนนั้นคือน้องเขาอื่นคือแบบลักษณะแบบมันบวมเลยเหมือนตุ๊กตายัดนุ่นแบบแน่นไปหมดนะครับครับครับผมก็คิดว่าเออคนแถวนี้เขาคงใส่คล้ายๆกันละมั้งผมก็คิดอย่างนี้อย่างแรกเลยนะครับมองโลกในแง่ดีใช่ครับอ่าฮะแต่อย่างแรกพอลงมาปุ๊บผมก็มองหาไอ้น้องคนที่บอกทางมาครับครับผมก็มองหาไอ้น้องที่บอกทางมาทำไมบอกเรามาถึงนี่ทำไมไม่เข้ามาดูครับเพราะปกติก็จะมีแบบชาวบ้านไทยมุกอะไรเขาก็มาดูอยู่แล้วเนาะก็เขาเสียใจคือไม่ได้ไม่สงสัยเรื่องการฆาตกรรมละครับนี่ถ้าไม่สงสัยก็หมอก็จะดูปุ๊บแล้วก็จะเอาศพไปทำพิธีเลยไหมคุณหมอก็จะได้ออกอะใบมรณะบัตรให้ก็ว่าไปครับผมเนาะก็โอเคเราก็ว่างั้นแต่ว่าพ่อเขาก็เสียใจคือว่าแบบคือน้องเขากล่าวว่าจะไม่ให้ใครเห็นเลยครับ อาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วแบบไม่ใช่ว่าแบบกลางทุ่งนาที่กลางทุ่งนาไกลๆมากๆอะครับครับคือต้องแบบเปิดคันแทนาเพื่อเข้าไปแล้วอย่างแรกผมก็เริ่มคิดแล้วก็เลยถามกู้ภัยแล้วใครโทรแจ้งครับเออกู้ภัยก็บอกว่าคือจริงๆอ่ะคือทางศูนย์เขาบอกมาปุ๊บคือก็คนพื้นที่เขารู้อยู่แล้วว่าอยู่ตรงนี้เขาไปถูกได้เลยเขาไม่ต้องโทรกลับไปถามไงครับครับแต่ผมไม่รู้ผมโทรกลับไปถามเราก็โอเคทุกอย่างเบ็ดเสร็จปุ๊บปุ๊บปุ๊บกู้ภัยก็ขนไปวัดให้เนาะอย่างเรียบร้อยหมดละเราก็บอกเอาเรียบร้อยนะครับคุณตำรวจงั้นทางพวกผมเรียบร้อยแล้วพวกผมกลับนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลผมอยู่นู่นก็ประมาณ14-15 กิโลก็ไกลอยู่นะครับเพราะผมไปทางโค้งตามบ้านนอกนะครับครับคราวนี้พอเสร็จตุลาก็ประมาณ2 ทุ่มน่าจะ2 ทุ่มกว่าๆละเพราะนั้นน้องก็ไม่มีอะไรก็คุยกันเล่นโอ้สภาพขนาดนี้น่ากลัวเนาะอะไรเงี้ย คือน้องหมอเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะศพใหม่ๆไม่น่ากลัวเท่านี้ว่างั้นครับผมก็ขับกันมาปุ๊บสักพักหนึ่งน้องก็แบบด้วยความแบบมันเหลือไกลก็คุยไปมาสักพักเขาก็หลับเหมือนเดิมว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเขาก็หลับก็ได้สักพักผมก็ขับรถมาแต่ว่าใจผมคิดว่าน้องคนที่บอกทางไปไหนวะเออแล้วทำไมชุดมันคล้ายกันวะอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยความก็ไม่ได้คิดอะไรมากูคงเขาคงจะเสร็จแล้วเขาคงอะไรอย่างเงี้ยสักพักครับคุณเก่งครับมีโทรศัพท์เข้าครับครับโทรกลับมาเบอร์ผม6767เบอร์ที่ผมโทรไปผมก็อึ้งก่อนครับครับเขาจะโทรกลับมาหาเราทำไมนึกเมื่อเราอะไรเสร็จหมดแล้วใช่เพราะว่าเราเป็นคนแค่โทรไปถามทางเฉยใช่ครับน้องมันก็หลับอยู่ผมทำไงดีอ่ะก็รับวะครับรับปุ๊บมันเหมือนเสียงลมพัดแล้วเสียงเหมือนกดเทปคาสเซ็ตเหมือนเดิมครับครับดีดแล้วก็กระแทกพี่ขอบคุณครับแค่นี้พี่ขอบคุณครับแล้วเป็นเสียงเดิมกับตอนที่เราโทรไปถามทางนั้นป่ะใช่ครับแล้วผมมารู้ที่หลังคือครับวันนั้นที่เอาศพลงมาปุ๊บในกระเป๋าก็จะมีกระเป๋าตังค์มีอะไรแล้วก็จะมีโทรศัพท์ซัมซุงรุ่นเก่าเครื่องนึงซึ่งแบตหมดครับก็เลยถามน้องกู้ภัยว่าเบอร์น้องเขาน่ะเบอร์อะไรลงท้าย6767ครับเฮ้ยจริงดิที่ผมสงสัยตั้งแต่แรกแล้วว่าใครเขามาเจอศพได้ครับอยู่กลางทุ่งนาซึ่งไกลมากเออโทรเข้าศูนย์นะครับอุ้ยเดี๋ยวนะอุ้ยนี่ขนลุกหนักเข้าใหญ่เว้ยเป็ดคือเดี๋ยวนะฮะ คือมันจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าคือผีวิญญาณตัวเองโทรแจ้งเหตุให้มาเก็บศพตัวเองก็สุดท้ายพี่เข้าใจคุณเก่งเข้าใจไหมครับเพราะว่าครับ
นี่ขอบคุณครับหนึ่งอาทิตย์ที่น้องเขาอยู่อย่างนั้นครับโอ้เฮ้ยเครียดเลยว่ะถ้าเจอแบบนี้นี่ไม่ไหวเหมือนกันนะผมน่ะตึ้งกว่าครับตอนแรกที่ผมโทรไปที่คือตอนแรกเราหาไม่เจอไงครับครับที่ผมโทรไปแล้วครั้งแรกไม่ติดแบบไม่มีสัญญาณผมก็คิดว่าสัญญาณไม่ดีโทรไปครั้งที่สองปุ๊บเป็นลักษณะที่ผมเล่าให้ฟังว่าเหมือนกดเทปคาสเซ็ตก่อนแกล้งแล้วถึงตอบว่าแล้วผมถามปุ๊บแล้วน้องเขารู้ได้ไงว่าเราจะไปถึงตรงไหนแล้วให้เลี้ยวตรงไหนเอออันนั้นคือผมสงสัยครั้งแรกเนาะครับแต่มาอึ้งขากลับนี่แหละครับอ่าฮะโทรกลับมาครับครับแล้วพูดแค่ว่าขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหน่ากลัวน่ากลัวมากอ่ะโอ้แล้วโอ้โหครับช็อกเลยนะตอนนั้นคือช็อกเลยใช่ไหมยิ่งมาไอตอนยิ่งมารู้ทีหลังเลยว่านี่คือเบอร์ของผู้เสียชีวิตอ่ะมันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะใช่ครับแล้วคืออย่างแรกคือแบตหมดไงครับใช่หนึ่งอาทิตย์แบบมันหมดแล้วเขายืนยันว่าเป็นเบอร์ของผู้ตายเพราะเลขมันจำง่ายได้6767ผมจำได้เท่ากับว่าคือนะตอนนี้คือพอหลังจากที่เรามีการอ่ะก็เรียกว่านำศพลงมามีการชันสูตรแสดงว่าก็ญาติก็อาจจะโทรศัพท์ไปชาร์จอย่างนี้ใช่ไหมเป็นไปได้ไหมผมก็คิดอย่างนั้นนะครับแล้วเขาก็เลยเหมือนแต่ตอนนี้แต่คุณเก่งต้องเข้าใจนิดนึงนะครับคือว่าผมออกจากเหตุมาเขาก็ต้องวุ่นวายเรื่องงานศพถูกต้องเออครับคือผมยังไม่ได้กลับถึงโรงพยาบาลเลยครับคือเลี้ยวมาได้หน่อยเดียวแล้วมีสายเข้าที่ผมจำได้เพราะเป็นที่ผมโทรไปลงท้ายด้วย6767โอ้เฮ้ยเดี๋ยวนะคือมันอึ้งคือไม่รู้จะเหตุผลคนใดหรือมันจะอะไรก็ตามแต่นะครับแต่พูดได้เลยว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็สยองขวัญมากอ่ะคือโอ้โหผีโทรมาแจ้งเหตุตัวเองมีศพอยู่ตรงนี้อ่ะเจ้าที่ไปหาไม่เจอเป็ดแล้วก็โทรเลยโทรกลับไปคือเจ้าหน้าที่กู้ภัยกับตำรวจอะเขาพื้นที่ก็ไปเจออยู่แล้วครับไปเจอก็คือเขาแจ้งตรงเนี้ยเจ้าที่แต่ผมนั่นแหละครับผมอยู่ต่างอำเภอไงครับใช่คือหมู่บ้านอะไปถูกแต่เหตุอยู่ตรงไหนเราไม่รู้เจ้าที่ก็คือเป็ดนี่แหละที่ไปไม่รู้จักหาไม่เจอก็เลยโทรไปที่ศูนย์ก็ไม่ติดโทรไปอีกเบอร์นึงคือศูนย์นะเขาใช้เบอร์เรามาแล้วหมายเลขวัด13คือหมายเลขโทรศัพท์ของผู้แจ้งเราจะมีเบอร์ผู้แจ้งเพื่อจะโทรกลับไปถามว่าเหตุอยู่ตรงไหนลักษณะนั้นนะครับที่ผมอธิบายให้ฟังก่อนว่ามันจะมีคนต้องมีการโทรไปแจ้งที่ศูนย์แล้วศูนย์ก็จะให้เบอร์โทรเรามาเพื่อออกเหตุว่าถ้าเกิดเราหาไม่เจอให้โทรหาเบอร์นี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับ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 ผมพอนะนี่คือเรื่องราวยังไม่จบใช่ไหมครับแล้วมันยังไงต่อเป็ดในวันนั้นผมกลับมาถึงโรงพยาบาลนะครับก็มันภาพมันก็ติดตาเพราะว่าผมก็ไม่เคยเห็นอะไรที่แบบขนาดเนี้ยคือ7วันมันก็แบบสดๆมันยังน่ากลัวเท่าครับคราวนี้กลับมาคราวนี้ผมต้องอยู่เวรต่อคือผมต้องสแตนบายเหมือนวันเนี้ยครับคือเราจะนอนโรงพยาบาลมันจะมีห้องพักเวรเราก็จะอยู่คนเดียวเหมือนเดิมปกติแต่วันนั้นออกจากเขตนี้มาปุ๊บผมก็โอ้รู้สึกใจไม่ดีเลยผมก็เลยเข้าห้องปุ๊บแล้วอาบน้ำท่าเพราะว่าความรู้สึกเราเหมือนกลิ่นติดตัวครับเพราะกลิ่นจะแรงมากนะครับกินตัวผมก็อาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้วก็นอนดูทีวีในห้องพักแต่ที่มันผิดปกติคือกลิ่นมันยังอยู่คือกลิ่นความรู้สึกว่ากลิ่นเหม็นๆน่ะกลิ่นที่มันแบบอย่างเงี้ยมันยังอยู่ครับผมคิดเอ้าหรือว่าน้องเขาทำมาส่งผมก็เลยบอกว่าพี่รู้แล้วพี่ถึงแล้วไม่ต้องตามมาส่งนะครับผมคิดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีอะไรเดี๋ยวไงพรุ่งนี้พี่ทำบุญไปให้ที่ในใจนี้มันก็ดึกแต่สุดท้ายคืนนั้นนอนยังไงกลิ่นมันก็ยังอยู่ครับผมก็อู้นอนพะวงกลิ่นยังอยู่ทั้งคืนเลยผมนอนก็ไม่ค่อยหลับใจก็ตาแล้วภาพมันคือหลับตาภาพมันเนี่ยภาพตาภาพใจอู้ยังไงเนี่ยคราวนี้เอ้าไม่เป็นไรก็พยายามฝืนหลับก็ฝืนก็ประมาณ3-4ก็เผลอหลับไปแป๊บนึงแล้วก็ตอนเช้ามาก็อาบน้ำท่าเตรียมขึ้นเวียนต่อเนาะคราวนี้เพื่อนๆก็จะมาทำงานกันหัวหน้าก็มาทำงานอะไรปุ๊บด้วยความที่ว่าเราไปเจอเหตุการณ์นี้ก็จะเล่าให้หัวหน้าฟังครับหัวหน้าครับเมื่อวานนี้ผมออกเหตุนะครับผูกคอตายอย่างนี้
ผมกลับมาถึงกลิ่นยังติดตัวกลิ่นยังติดในห้องอยู่เลยครับเนี่ยรู้สึกกลิ่นยังเหม็นอยู่เลยหัวหน้าได้กลิ่นไหมครับครับหัวหน้าผมหัวร้อนเลยโอ้มันหลอนไปเองแล้วแกลืมมะม่วงไว้ในเกล้ามะม่วงมันเน่านะครับโอ้โหผมตายปวดจริงตายเดี๋ยวเนี่ยไอเราก็ตั้งใจฟังเป็ดนึกว่าผีมาหาไม่ใช่เจอมะม่วงเน่ามะม่วงเน่าเป็ดเดี๋ยวนะถ้าพี่ยื่นมือเข้าไม้แล้วไปตีได้นี่จะตีให้มือแตกเลยเนี่ยทำไมเราเป็นคนแบบนี้เนี่ยฮะแต่วันนั้นผมหลอนจริงๆนะครับคือแบบไอเราก็ลุ้นตามนั่งนึกภาพนึกเจอเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นมุมนี้เป็นนี่หรือเปล่าวะเดี๋ยวนะเรานะเอาใหญ่แล้วนะไปใหญ่แล้วนะเราอ่ะมันเป็นยังแต่ตอนนั้นไม่ตลกนะครับไม่ตลกเข้าใจอารมณ์มาสฟิลตอนนั้นไม่ตลกเพราะมันเพิ่งผ่านเหตุการณ์มาใช่ครับแล้วคราวนี้มันเจอสายก็มาเข้าโทรกับมาขอบคุณด้วยครับเออแล้วกลับมาก็คิดเรื่องโทรศัพท์แล้วเออจำไหมว่าผมกลับมาถึงแล้วผมยังลองโทรกลับไปอีกนะยังไงก็ไม่ครับคือไปทำโทรว่าไปติดเออใช่ครับก็จะเป็นแบบหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขนาดนี้หมายเลขที่ท่านเรียกอย่างนี้ตลอดครับจะไม่มีแบบก็แก๊กก็แก๊กอะไรอีกแล้วครับแต่คราวนี้กลิ่นมันยังอยู่ตอนแรกอายแล้วกลิ่นยังไงก็ไม่หายกลิ่นยังไงก็ไม่หายอาบน้ำก็ไม่หายบอกแล้วก็ไม่หายโอ้ด้วยความเอาไงเนี่ยเช้ามาเจอหัวหน้าเฉลยผมน่ะโมโหกว่าใครได้ซ้ำเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยเรื่องก็ประมาณนี้แล้วประมาณนี้นะครับผมเรานี่นะเดี๋ยวนี้เริ่มเก่านะเรานะเออมีมาหยอดมุกตอนท้ายด้วยดีชอบสนุกดีโอเคครับผมได้เลยได้เลยแต่ไม่เป็นเรื่องจริงครับเรื่องจริงจริงมันก็จะมีเดี๋ยวจะมีพยายามมันก็มีบางทีมันคิดไม่ออกนะครับคือที่คิดออกเรื่องนี้เพราะว่าประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับไปหมู่บ้านใกล้ๆนั่นแหละแล้วคราวนี้มีคนน่ะคนป่วยคนนึงบอกว่าให้แวะไปส่งหมู่บ้านนี้หน่อยพอไปส่งปุ๊บผมเลยนึกออกโอ้โหเรื่องนี้มีโอ้โหใช้ได้เลยผมคิดในใจว่าใช่เลยนึกถึงเดอะช็อคผมฝากเรื่องไว้3วันไม่ได้เล่าสงสัยมันยังไม่ถึงเวลาที่ต้องเล่าหรือเปล่าผมฝากไว้ครั้งแรกน้องไม่โทรติดต่อกลับไปแต่ผมก็เข้าใจแหละอาจจะมีแบบเรื่องเล่าครบแล้วพอวันก่อนติดต่อน้องติดต่อกลับมา1:30ผมหลับไปแล้วแล้วเมื่อวานนี้ผมก็ส่งเรื่องไปเพิ่มน้องโทรมา4:30ผมเหลือเชื่อว่าผมก็หลับไปแล้วครับทั้งที่ผมเป็นคนนอนดึกวันนี้ผมเลยตั้งใจมากเลยว่าที่ต้องเล่าให้ได้วาสนาเราตรงกันแหละครับผมนึกว่าทำไมผมถามปุ๊บบอกว่าเป็นคุณเก่งโอ้โหสงสัยวาสนาเราตรงกันจริงๆอะครับใช่นะครับโอเคได้คุณเป็ดขอบคุณมากนะครับสำหรับประสบการณ์เรื่องนี้หลอนตื่นเต้นแล้วหักมุมมากนะฮะไม่ผมสยองตรงไอ้โทรมา67โทรพี่พูดแบบเป็นเสียงธรรมดาเนี่ยพี่ครับขอบคุณครับแล้วก็เงียบไปเลยครับอ่าไม่ใช่ว่าวางสายหรืออะไรนะเงียบไปเลยครับครับผมนะผมจำจนถึงตอนนี้คือแบบโอ้โหพี่เดี๋ยวพี่รบกวนอย่างนี้นะฮะครับเป็ดเดี๋ยวเราขออนุญาตอย่างนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวผมให้น้องพังเนี่ยลองถามพอจะจำหมายเลขนี้ได้ไหมแต่มันก็นานพอสมควรแล้วนะโอ้จำไม่ได้ครับจำได้แค่4ตัวท้ายครับผมจำไม่ได้แล้วนะพังนะจบนะโอเคนะครับจำไม่ได้ละได้ไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นนะครับไว้คราวหน้าไปได้ยินได้ฟังหรือไปเจอเรื่องราวหรือนึกเรื่องไหนออกมาอีกเนี่ยก็โทรมาเล่ากันอีกนะได้ครับผมได้เลยครับคุณเป็ดขอบพระคุณมากนะครับโอเคผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันถึงเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญภาคต่อคุณฟังแต่ที่ผมได้เกริ่นไว้ตอนช่วงแรกนะครับเรื่องราวของน้องกวางแตกเลือดสาวใต้ตากลมของผมนี่แหละครับที่เธอมาทิ้งท้ายไว้แบบว่าสุดร้อนสุดติ่งมากเป็นกระแสมากครับเรื่องนี้นะฮะแล้วก็อยากจะบอกคุณฟังว่าถ้าใครเนี่ยไม่ได้ฟังภาคแรกถ้าฟังภาค2จบปุ๊บเนี่ยให้รีบกลับไปย้อนฟังภาคแรกคุณจะได้ปฏิปต่อแต่อยากจะบอกว่าเรื่องนี้นะครับฟังเอาสนุกฟังเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวเลยผมมองว่าสนุกมากและนี่คือภาคต่อของหุบเขาหลอนภาค2จากสายของน้องกวางแตกเลือดนะครับ
แล้วตอนนี้เธออยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยเราจะมาฟังประสบการณ์เรื่องนี้จากผู้หญิงคนนี้กันครับสวัสดีครับน้องกวางสวัสดีครับพี่เก่งทำอะไรอยู่ตอนนี้อ๋อตอนนี้เดินทางอยู่ค่ะเดินทางไปไหนอ่ะไปบ้านที่ประจวบค่ะไปบ้านที่ประจวบมากับใครบ้างมีมากันหลายคนครับพี่มากันหลายคนแล้วนี่เราขับรถหรือว่าเรานั่งเนี่ยไม่ค่ะไม่ค่ะนั่งนั่งอยู่นะแล้วใครเป็นคนขับรถให้อ๋อก็ย่าจ่ายกันเนี่ยค่ะพี่โอเคงั้นเดินทางปลอดภัยนะวันนี้ช้อปปิ้งอะไรบ้างเนี่ยอะไรนะคะวันนี้ตลาดนัดผีสิงของพวกพี่ช้อปปิ้งอะไรไปบ้างกวางโอ้พี่หนูได้แค่สองอย่างเองอ่ะแฟนเข้ามาพอดีงานมันมาไงอ๋อเหรอเสียดายเสียดายเลยใช่ไหมใช่ค่ะฮะเสียดายแล้วเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้คราวหน้าเอาอย่าให้แฟนมันรู้กวางเพราะว่าถึงเรื่องนี้และอย่างที่คราวที่แล้วนะครับนะเลี่ยนเอาพี่เอาคนฟังที่ได้ฟังในคืนนั้นเนี่ยหลอนสมองขวัญกันเป็นแถวเลยนะครับกับเรื่องราวของหุบเขาหลอนนะครับตอนนี้เราจะมาต่อภาค2คราวที่แล้วเนี่ยกวางทิ้งท้ายไว้เรื่องหนึ่งก็คือนะครับวิญญาณของผีที่อยู่ในบ้านนั้นในหมู่บ้านนั้น5ตนน่ะอยู่กับแม่ของกวางณจนทุกวันนี้ก็ยังคงอยู่ถูกครับพี่เก่งมันคือยังไงอะไรยังไงครับกวางไหนลองเล่าให้พี่ฟังต่อหน่อยสิอันนี้เดี๋ยวหนูจะเล่าให้พี่เก่งฟังนะคะไอ้เรื่องที่หนูเล่าไปรอบที่แล้วอ่ะเป็นเรื่องสุดท้ายอ๋อเป็นเรื่องสุดท้ายค่ะแล้วหนูกำลังจะเล่าย้อนกลับมาว่าสาเหตุทำไมเราถึงไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนี่ใช้คำว่าจากเป็นหุบเขาหลอนบีกินเลยเนี่ยก็คืออย่างนี้ค่ะตอนแรกหนูกะว่าหนูจะเล่าพาร์ทเดียวจบแต่ว่ามันมีแบบอะไรที่มันเล่าไม่จบภายในคืนเดียวไงพี่เก่งเกรงใจด้วยอะไรด้วยแล้วถึงก็คราวนี้ค่ะวันนี้หนูได้มีโอกาสคุยกับแม่ซึ่งแม่หนูอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะหนูก็ไปขอข้อมูลแกมาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนที่หนูจะเล่าวันนี้ครับค่ะวันนี้หนูจะเล่าคนแรกก็คือพี่แม่พี่แม่คือหนึ่งในห้าตนที่อยู่กับแม่หนูตอนเนี้ยค่ะค่ะค่ะพี่แม่ก็คือประวัติของพี่แม่เนี่ยก็คือเขาอ่ะเป็นมอแกนค่ะพี่เออเป็นชาวมอแกนที่ไม่มีสัญชาติครับไม่มีแบบประชาชนแต่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยค่ะพี่สาเหตุที่แม่หนูได้เจอกับพี่แม่ก็คือว่าแม่หนูเนี่ยได้ไปทำการค้าที่ฝั่งพม่าแล้วก็เหมือนกับว่าเขาไปส่งทำค้าขายกันก่อนหน้านี้ค่ะพี่แล้วก็ไปเจอพี่แม่เนี่ยซึ่งสิ่งที่แม่หนูได้เหมือนกับว่าได้เอามาได้รู้จักกับพี่คนเนี้ยก็คือเหมือนเขาเป็นคนที่น่าสงสารคนนึงเป็นแล้วก็แกเป็นคนขยันไม่ได้เงินน้อยยังไงก็ยังขยันไม่โกงครับคือพูดคำไหนคำนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นคนมีสัจจะมากพี่แม่หนูก็เลยยื่นข้อเสนอไปว่าให้พี่แม่มาทำงานกับแม่หนูแล้วถ้าสมมติว่า อยู่กันไปสักพักนึงอะถ้ามันสามารถยื่นชื่อเข้าไปเหมือนกับว่าขอทางการไปว่าขอเป็นบัตรประชาชนอะไรอย่างงี้ได้ไหมเดี๋ยวแม่หนูจะดำเนินการให้ครับเพียงข้อเสนอเนี่ยค่ะพี่แม่ก็เลยมาอยู่กับแม่หนูซึ่งก็อยู่กันมาสักระยะหนึ่งอะค่ะพี่แล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งอะค่ะเหมือนกับว่าพี่แม่อะเขาขอแม่หนูอะกลับบ้านแม่หนูก็ให้เงินไปก้อนนึงก็บอกว่าถ้าพี่แม่จะอยู่ต่อก็กลับมาแต่ว่าถ้าพี่แม่จะกลับไปอยู่บ้านเลยครับก็แม่ก็ไม่ว่าก็คือให้เงินไปตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ได้กลับไปแต่ปกติอะค่ะพี่ถ้าสมมติต้องกลับไปฝั่งพม่าเนี่ยทางมะนองอะมันต้องนั่งเรือไปนะคะแล้วคราวเนี้ยค่ะพี่แม่เขาไม่ได้ให้คนที่บ้านคนขับรถที่บ้านอะค่ะไปส่งที่ท่าเรือเขาให้ไปส่งที่รถทัวร์ครับซึ่งมันไม่ใช่ทางกลับบ้านของเขาไงพี่แม่หนูก็ไม่ได้ถามเพราะว่ามันก็เป็นทางเดินของแต่ละคนเนาะพี่เนาะก็อาจจะมีทางเดินใหม่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแม่หนูก็เลยปล่อยแล้วหลังจากนั้นนะคะคือสมัยก่อนนะแม่หนูเล่าให้ฟังว่าไม่มีโทรศัพท์ติดต่อกันแน่นอนค่ะเวลาจะติดต่อกันคือต้องเขียนจดหมายซึ่งพี่แพ้ซึ่งพี่แม่คนเนี้ยเขาเขียนจดหมายภาษาไทยไม่ได้อยู่แล้วก็คือจะเจอกันทีก็คือพี่เขาคนเนี้ยต้องมาที่บ้านหนูครับเท่านั้น
ค่ะแล้วก็มันก็ผ่านไปสักระยะนึงอะค่ะพี่อือฮึแล้วพี่แม่คนเนี้ยก็กลับมาที่บ้านครับมาหาแม่หนูเนี้ยค่ะแล้วก็มาบอกแม่หนูว่าอยากให้แม่หนูไปทำงานเนี่ยที่นี้ที่นึงคือเข้าไปเห็นมาแล้วคือมันก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะขุมทรัพย์เลยเกี่ยวกับพวกอาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เก่งครับแม่หนูก็เลยแบบก็ตอนแรกแกก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากก็อยู่ไปอยู่มาระยะนึงแกก็เหมือนกับว่าแกก็เริ่มแบบสนใจพี่เพราะว่าพี่แม่เนี่ยจะพูดบ่อยบ่อยมากค่ะแล้วคราวนี้แกก็เลยส่งเด็กอะค่ะก็คือคนที่ทำงานกับแม่ส่งไปสองคนก็เลยบอกว่าไปดูเหตุการณ์หน่อยว่าที่เนี่ยมันคืออะไรครับแล้วสองคนเนี้ยค่ะก็ได้ไปกับพี่แม่เนี่ยค่ะไปที่ตรงนี้ก็คือเขาเหมือนกับว่าสมัยก่อนเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเหมือนตอนนั้นนะคะตอนที่ว่าพอไปถึงที่พี่แม่จะพาไปอ่ะพอเรานั่งรถไปสุดเส้นทางคือบขสใช่ไหมคะพี่มันไม่ได้มีรถเครื่องรับจ้างไงมันต้องสัญจรโดยการเดินพี่ก็เดินไปเรื่อยแวะไปเรื่อยบ้านคนนั้นบ้านคนนี้รู้จักไม่รู้จักก็ไปขอเขานอนไปขอเขากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่จนไปเจอที่หนึ่งค่ะก็ไปอยู่ไปกินแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ไปสังเกตการว่าที่เนี้ยมันเหมือนกับว่าเป็นขุมทรัพย์ของอาหารทะเลจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เก่งค่ะแล้วในระหว่างที่อยู่เขาก็ทำตัวปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วคราวเนี้ยก็คือมีเขาก็อยู่ไปอยู่มาจนเกิดเหตุการณ์ที่ว่ามีพี่อะค่ะหนูให้ชื่อว่าพี่หนึ่งกับพี่สองแล้วกันนะพี่น้องชายดิก็คือพี่หนึ่งเนี่ยค่ะเขาไม่สบายหนักครับซึ่งตรงนั้นนะคะมันไม่มีเหมือนกับว่ามันไม่มีพวกอันไปไม่มีหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าออกมาก็ต้องสัญจรด้วยการเดินนะซึ่งมันไกลมากค่ะพี่ครับค่ะแล้วคราวเนี้ยก็คือเขาก็ปล่อยไปเรื่อยจนพี่หนึ่งได้เสียชีวิตที่นั่นค่ะครับแล้วพี่สองเนี่ยด้วยความที่แบบเขากลัวไงเขากลัวว่าเขาจะเป็นไรต่อไปค่ะเขาก็เลยแบบชวนพี่แม่กลับบอกว่ากลับไปหาเจ๊ดีกว่าเราคงอยู่กันไม่ได้แหละ อะไรเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่รักเพื่อนเนาะพี่เนาะครับคือพี่สองเนี่ยก็ได้นำศพพี่หนึ่งเนี่ยกลับมาด้วยค่ะเขาก็หนูก็ไม่ทราบนะคะว่าวิธีการเอากลับมาบ้านเนี่ยเขากลับมายังไงแต่แม่หนูเล่าให้ฟังว่าอ่ะเนี่ยเขาก็กลับมาด้วยก็เอามาทำพิธีที่บ้านครับแล้วหลังจากนั้นนะคะพี่แม่จากที่เป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่แบบคือไม่ลักเล็กขโมยน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เก่งนิสัยเขาก็เริ่มเปลี่ยนจากหลังจากที่กลับมาจากหมู่บ้านหลังนั้นรอบที่สองค่ะครับไอ้รอบนั้นนะคะก็พี่แม่ก็แบบว่าเขาเหมือนกับว่ายังไงนะเหมือนกินข้าวก็จะไม่กินร่วมวงกับใครจะแอบไปกินคนเดียวคือพฤติกรรมเปลี่ยนใช่ค่ะเหมือนกับว่ามีอะไรก็แบบไปแอบคุยกันสองคนกับพี่สองอ่ะครับแล้วแบบคือมันต้องมีความลับกันตลอดเวลาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่หนูก็แบบแอบสงสัยว่าสองคนเนี่ยมันมีลับลมคมในกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เก่งครับค่ะหลังจากนั้นนะคะแม่หนูก็เลยแบบเหมือนกับว่าเขาก็เรียกมาคุยเนาะพี่เนาะว่าแบบมีอะไรหรือเปล่าคือเนี่ยดูแล้วว่าเหมือนกับเป็นมีอะไรกันหรือเปล่าอ่ะพี่คือแม่หนูก็พูดตรงๆอ่ะนะว่ามีอะไรกับเจ๊หรือเปล่ารู้สึกว่าช่วงนี้เราจะมีความลับต่อกันเยอะมากเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เรียกมาคุยกันเลยนะเออแล้วพี่แม่ค่ะแกก็วิ่งไปหลังครัวหายไปเลยแล้วพี่สองอะค่ะก็มาคุยกับแม่หนูบอกว่าเจ๊ที่นั่นอะมันมีอาหารทะเลจริงๆมันมีเยอะมากๆแต่เจ๊ทนได้ไหมว่าหมู่บ้านนั่นอะมันแปลกๆครับครั้งแรกอะค่ะที่ว่าพี่หนึ่งกับพี่สองเข้าไปอะก็คือเขาเดินเข้าไปอะพี่ภูเขาอะมันปิดตรงนั้นอะพี่
คือปิดไม่สามารถสัญจรเข้าไปได้เพราะว่าช่วงเวลาที่เขาเข้าไปมันเป็นช่วงเวลาที่แบบมันมุ้งมิ้งไงพี่มันมุ้งมิ้งคือช่วงตอนเย็นๆนะคะมันจะติดค่ำอ่ะอ๋อโปรเพลใช่มุ้งมิ้งนี่มันมุ้งน่ารักนะอ๋อเหรอใช่พี่มันมุ้งมิ้งไงว่าหนูก็เรียกมุ้งมิ้งอ๋อโอเคครับแล้วคราวเนี้ยค่ะเขาก็เลยเหมือนกับว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะคือนอนตรงนั้นแล้วพี่นอนแบบปากทางเข้าถ้ำอ่ะปากทางเข้าไปอ่ะเพื่อที่ว่าพอสว่างปุ๊บอย่างเงี้ยเขาจะได้หาทางเข้าไปถูกเขาอาจจะเขาคิดว่าตอนนั้นเขาอาจจะหลงกันอะไรเงี้ยค่ะครับก็หลังที่ว่าเช้าแล้วค่ะพี่เขาก็ตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าภูเขาแยกเป็นสองทางอืมเหรอเป็นทางเข้าใช่ค่ะเขาก็เลยเข้าไปในหมู่บ้านนั้นนะคะพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยพี่เขาไม่เจอคนเลยเขามีแต่บ้านหลังเก่าๆเหมือนกับว่าเหมือนบ้านที่มันล้างไปแล้วอะค่ะอืมเขาก็เลยแบบเขาก็ไม่ได้สนใจเนาะพี่เขาไม่ได้โฟกัสคนอยู่แล้วครับสิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการไปดูว่าตรงนั้นอะมีพวกอาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่พี่แม่เนี่ยแกพูดหรือเปล่าค่ะก็พอเข้าไปอยู่สักพักก็ช่วงระหว่างที่อยู่ตรงนั้นนะคะตอนพอสองคนเนี่ยคือมันเป็นเหมือนบ้านที่เขาอาศัยอยู่อะค่ะพี่มันเป็นกระท่อมเป็นกระท่อมไม้ครับค่ะแล้วคราวเนี้ยก็คือมีพี่แม่มีพี่หนึ่งพี่สองทุกคืนนะคะพี่แม่เขาจะไม่นอนเหมือนกับว่าเขาหลับไปแล้วอะพี่พอสองคนนี้หลับพี่แม่มันจะมาแบบสะกิดขาพี่แล้วก็เลียปากอะเหรอใช่ค่ะแล้วคราวนี้ค่ะพี่หนึ่งอ่ะเขาก็เลยโวยวายบอกพี่แม่จะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ค่ะเหมือนเขาโวยวายอ่ะแล้วพี่สองบอกหนึ่งนอนเขาก็แบบเขาหงุดหงิดเอาพี่น้องแบบเขากำลังนอนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยถีบเข้าหน้าพี่แม่ทีนึงครับแล้วพี่แม่ก็เลยสวนกลับมาว่าเดี๋ยวกูจะกินมึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสองคนนี้เขาก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วค่ะพี่เพราะว่าเขาก็คิดว่าแบบอีเนี่ยมันกวนตีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันบ้าประสาทแย่อารมณ์ไปเรื่อยอาจจะแบบว่าแย่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาก็รู้จักกันสนิทกันอยู่แล้วค่ะตอนที่ว่าอยู่กับแม่หนูเนาะครับเขาก็ไม่ได้คิดอะไรพอหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์คืนนั้นก็คือวันที่สองอะค่ะครับก็คือพี่หนึ่งอะเขาก็เหมือนกับว่าเขาตะโกนโวกเวกวายอะค่ะตอนนั้นที่พี่สองอ่ะได้ยินพี่หนึ่งตะโกนอ่ะแกอาบน้ำอยู่ครับแล้วคราวเนี้ยค่ะคือมีพี่แม่กับพี่หนึ่งอ่ะอยู่ในบ้านแล้วแกตะโกนโวกเวกโวยวายอ่ะค่ะพี่พี่สองก็เลยแบบรีบอาบน้ำไม่เสร็จแล้วก็วิ่งเข้าไปในบ้านนะคะแล้วก็ไปเจอภาพที่พี่หนึ่งอ่ะเสียชีวิตโดยแบบเหมือนกับว่าโดนผ่าอวัยวะตรงตั้งแต่คอเนี่ยค่ะพี่จนไปถึงท้องด้านล่างค่ะแกวกออกมาเหมือนกับว่ามันควักตับไตไส้พุงหมดเลยเหรอพี่ใช่ค่ะใช่ค่ะเออแล้วคันเนี้ยค่ะก็คือพี่สองก็ไม่พูดอะไรเนาะเพราะว่ากลัวไงกลัวว่าเดี๋ยวถ้ากระโตกกระตากไปเดี๋ยวเราจะเป็นศพที่สองก็เลยหันไปคุยกับพี่แม่ว่าแม่เรากลับบ้านกันเถอะครับไปหาเจ๊เถอะคือเขาบอกว่าอะไรนะประมาณว่าแบบเขาอยู่ไม่ไหวแล้วเขาคิดถึงบ้านเขาไม่ได้พูดว่าเขากลัวเขาอะไรนะพี่เขาบอกว่าเขาคิดถึงบ้านพาเขากลับบ้านหน่อยค่ะก็เลยตกลงว่าคิวศพพี่หนึ่งกลับมาด้วยก็คือประกอบศพใส่ในผ้าขาวค่ะพี่ใส่ในผ้าหรือผ้าขาวนี่แหละแม่หนูเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็หอบกลับมาที่บ้านฮะแล้วหลังจากนั้นนะคะพี่แม่ก็มีเหมือนอาการเขาแปลกๆแล้วเหมือนแม่หนูที่บ้านนะคะเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็สังเกตเนาะว่าแบบทำไมพฤติกรรมคนเรามันเปลี่ยนเป็นเพราะอะไรครับแต่ว่าสิ่งที่แม่หนูอะกลัวก็คือกลัวพี่แม่จะเป็นคนที่เหมือนกับว่าขโมยของไปขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกไม่ได้คิดถึงจุดนี้แล้วแกก็เลยได้ไปเหมือนกับไปเรียกพี่แม่มาบอกว่าแม่มาคุยกับเจ๊หน่อยครับพี่แม่ก็มานะคะพี่มาแล้วแบบทำตาเลิกลักอะค่ะแล้วคราวเนี้ยแกก็ไม่พูดอะไรนะพี่แกแบบทำหน้าทำตาแบบเลิกลักเหมือนคนเล่นยาแม่บอกนะ
ก็เหมือนมันเล่นยาก็เลยแบบถามมันไปว่ามึงอ่ะเป็นอะไรครับคุยดีๆดิอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แม่ก็เหมือนกับว่าเขาเงยหน้ามองหน้าแม่หนูอ่ะแล้วเขาก็เลียปากค่ะใช่แล้วคราวเนี้ยแม่หนูก็ดูอาการเอ้ยผีเข้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแกเข้าใจว่าพี่แม่ผีเข้าครับแกก็เลยเหมือนกับว่าไปหาคนที่แบบไล่ผีอะไรเงี้ยพี่เก่งไปหาคนไล่ผีอะไรเงี้ยค่ะมาเพื่อว่าจะไล่ผีในที่ว่าเข้าถึงพี่แม่แกเล่าให้ฟังนะก็เขาก็มาช่วยกันทำพิธีอะไรกันนะคะพี่แม่เอ้พี่แม่ว่าพี่เก่งแล้วก็พอหลังจากทำพิธีเสร็จอะค่ะเขาก็เหมือนกับว่าคนที่ทำอะค่ะเขาก็มาบอกแม่หนูว่าแม่ไม่มีแล้วนะมันไม่มีมาตั้งนานแล้วครับคือคนที่อยู่ในตัวพี่แม่ค่ะเป็นผีแล้วคราวนี้ค่ะแม่ก็เลยไปเรียกพี่สองมาพี่สองก็มาเล่าให้แม่ฟังว่าเกิดเรื่องแบบนี้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 ก็นั่งประติดประต่อกันเรื่องมันก็เอ้ยทำไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไอ้แม่มันไปไหนทำไมมีผีไม่มีมันครับแม่หนูก็เลยลงพื้นที่เองเลยค่ะพี่คราวนี้ก็เอารถส่วนตัวไปเพราะว่ามันลำบากไงพี่ตรงนั้นอ่ะแล้วเมื่อก่อนอ่ะรถอะไรนะรุ่นเก่าๆอ่ะพี่ไม่ไก่แกเล่าให้ฟังนะเป็นรุ่นเก่าๆเลยครับครับเป็นตอนครึ่งรุ่นแรกๆเลยแต่หนูก็จำยี่ห้อไม่ได้หรอกพี่แกจะเล่าให้ฟังแล้วบอกว่าก็ไปกันสามสี่คนนะคะพี่ครับก็คือไปกลับไปดูเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นไอหมู่บ้านเนี้ยพี่แม่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็พอไปถึงอะค่ะภาพที่หนูแม่หนูเห็นนะคะพี่เป็นศพพี่แม่ศพพี่หนึ่งศพที่สองเฮ้ยแล้วก็มีศพชาวบ้านนะคะเต็มพื้นไปหมดเลยพี่จริงดิใช่ค่ะก็เลยมานั่งคิดกันว่าสงสัยว่าตอนนั้นที่พี่แม่เขาไปเขาขึ้นรถไปอะค่ะเขาคงจะไปหมู่บ้านแห่งนี้ครับแล้วคราวเนี้ยค่ะแม่หนูด้วยความที่สงสัยก็เลยติดต่อไปที่ญาติพี่น้องของพี่แม่ค่ะที่ฝั่งพม่าครับบอกว่าเนี่ยฝากคนไปบอกว่าเดี๋ยวให้ญาติพี่น้องมันเนี่ยมาหาเจ๊หน่อยเจ๊ต้องการคุยด่วนให้เวลาไม่เกิน2วันครับอย่างเงี้ยค่ะพี่แล้วคราวเนี้ยค่ะหลังจากนั้นก็ญาติพี่แม่มาแล้วคราวเนี้ยค่ะแม่ก็ได้ถามว่าทำไมเหมือนกับว่าครอบครัวของพี่แม่เนี่ยมีใครเหมือนกับว่าไปผูกพันกับหมู่บ้านแห่งนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าไม่มีใครผูกพันแต่ว่าพี่แม่พี่ตอนเด็กๆอ่ะเขาออกมาจากหมู่บ้านนั้นครับแล้วก็เหมือนกับว่าเขาเหมือนมีคนรับเลี้ยงต่อพี่เหมือนเป็นคนที่หนีมาออกมาได้อ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะอพยพออกมาจากหมู่บ้านนั้นได้ค่ะพี่แล้วก็มีคนรับไปเลี้ยงต่อครับพอเขาโตขึ้นเขาก็เหมือนกับว่านิสัยเขาอะค่ะก็แบบมันไม่เหมือนใครอยู่แล้วไงพี่แล้วเขาก็เหมือนกับว่าพอเขารู้ว่าเขามาจากที่ไหนเนี่ยเขาก็เหมือนกับพยายามหาทางกับป้านะคะพี่จะไปดูว่าญาติพี่น้องตัวเองเหลือใครบ้างเขาไปแบบนี้ทุกปีแล้วเหมือนกับว่าคือก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแล้วคราวเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าไอ้แม่มันต้องหาคนไปบูชายันให้ที่นั่นน่ะทุกปีอ๋อเหรอใช่ค่ะแล้วคราวเนี้ยค่ะก่อนล่าสุดตอนก่อนที่ว่าพี่แม่จะมาบอกแม่หนูว่าแกจะไปกับบ้านนะคะพี่แกได้ติดต่อไปทางญาติเหมือนกับว่าไปเยี่ยมญาติไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคแล้วก็บอกกับญาติว่าคุยกันเรื่องที่ทำงานอะไรประมาณเนี้ยพี่แล้วก็พูดกับญาติก็ว่าถ้าวันนึงเกิดอะไรขึ้นกับเขาจริงๆอ่ะเขาต่อให้เขาเป็นผีเขาก็จะมาตามช่วยแม่หนูอ่ะจนแบบเหมือนกับว่าตราบชั่วชีวิตของเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับนั่นแหละค่ะเนี่ยประวัติของผีพี่แม่คนแรกที่อยู่กับแม่หนูใช่ค่ะโอ้ยโอ้ซื่อสัตย์ใช่ก็คือก็เคยช่วยเหลือกันนะเนาะนะครับใช่ค่ะก็เลยเหมือนอารมณ์ไอตอนที่มาก็คือเจตนาจริงๆไม่ดีหรอก
นะครับค่ะก็เจตนาไม่ดีแต่พออยู่ด้วยมีความสุขอ้าวก็เขาคนนี้ก็ไม่ใช่คนเลวนี่ว่าแล้วก็เลยดูเหมือนเริ่มจะกลับตัวได้แต่สุดท้ายจริงคือมันพอมันทำงานไม่สำเร็จอ่ะค่ะมันก็เลยแบบแต่ว่าคือมันกลายเป็นว่าคือคนแบบทั้งหมู่บ้านจริงๆอย่างที่ตอนที่กวางเล่าไว้เนี่ยทีแรกคือค่ะแต่คือณตอนนั้นคือกวางนะครับหลังจากตอนที่แม่เนี่ยนะฮะไปเจอหมู่บ้านนี้ก่อนที่กวางเนี่ยจะได้เข้าไปประสบเหตุกับเรื่องราวเรื่องนี้ที่ย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วมันห่างจากเหตุการณ์ที่กวางเนี่ยเจอในครั้งแรกนานไหมครับตอนที่แม่ไปเจอก็แม่บอกว่าประมาณหนูอายุประมาณ12 13ขวบอะค่ะพี่เรื่องพี่แม่นะอ๋อ12 13ค่ะตอนนั้นหนูยังเด็กอยู่เลยอะค่ะพี่นะครับโอ้นาเหมือนกันเนาะค่ะโอ้โหเรื่องนี้แปลกเป็นมหากาพย์มากนี่คือตนแรกนะครับเดี๋ยวจะมีตน2ตน3ตน4ตน5ค่ะเดี๋ยวมาฟังใหม่พี่ได้ไว้คราวหน้าพี่จะรอฟังต่อนะครับแต่นี่คือเรื่องราวเหตุการณ์ประมาณนึงนะครับกับเรื่องราวของหุบเขาหลอนอันนี้คือหลังจากที่เราใช้คำว่าตอนก่อนนั้นคือถ้าเป็นหนังเรื่อง Star Wars จากเรื่องอ่ะพี่แม่คือตอนสุดท้ายที่แม่คือตอนหรอมั้ยตอนสุดท้ายก็คือผีตอนสุดท้ายอ่ะพี่ฮะผีตอนสุดท้ายก็คือมี5ตัวใช่ไหมพี่หนูจากท้ายไปหัวไงตอนเนี้ยหนูกำลังเล่าให้พี่เก่งฟังอ่ะคือจากอันดับท้ายสุดขึ้นไปข้างบนสุดอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเหมือนอารมณ์ประมาณเดี๋ยวนะฮะถ้าจะใช้คำว่าคือเราดูภาคจบเราดูภาคจบไปแล้วนะคราวที่แล้วค่ะภาคที่แล้วนั่นคือภาคจบนะฮะเพื่อเราจะเปลี่ยนเหมือนหนัง Star Wars คือภาคที่แล้วเนี่ยก็คือ The Last Jedi เลยนะนะฮะใช่คือภาคจบของมันเลยนะแล้วก็เสร็จปุ๊บก็จะมาค่อยๆไล่มาเรื่อยๆ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 จนถึงเอพิโซดแรกค่ะเพราะว่าถ้าหนูจะเล่าจากหนึ่งมาพี่หนูอ่ะไม่ค่อยข้อมูลหนูยังไม่ครบไงเพราะแม่หนูเล่าให้หนูฟังแบบนี้โอเคโอเคหนูก็เลยต้องเอามาเล่าให้ฟังแบบนี้โอเคเก็ตละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไว้คราวหน้านะครับพี่รอฟังต่อไว้วันไหนกวางสะดวกไม่เดินทางไม่อะไรเงี้ยก็โทรมาบอกละกันหนูสะดวกทุกวันแหละพี่แต่วันนี้หนูโดนกระชากมาไงหนูก็เลยต้องมาอ๋อเหรอหนูไม่ตั้งใจจะมาเลยพี่โอเคงั้นก็เอาเป็นว่าเดินทางไปกับปลอดภัยแล้วกันค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เก่งได้เลยครับนะไว้โอกาสหน้าเราได้คุยกันอีกนะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เก่งครับผมขอบพระคุณมากครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเดอะช็อคไฟติ้งของเราเรื่องแรกรออยู่เป็นที่เรียบร้อยนะครับจากสายของน้องโน้ตกับเรื่องที่มีชื่อว่าเกมล่าเกมหาผีส่วนเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นไงมาติดตามฟังเรื่องนี้กับ The Shock Fighting ครับสวัสดีครับน้องนอทครับสวัสดีครับพี่แกงสบายดีไหมจ๊ะครับสบายดีพี่ฮะโน้ตเสียงเบาจังเลยวันนี้อ๋อโอเคเอาใกล้ปากหน่อยโอเคเสียงดีขึ้นแล้วครับโน้ตเป็นไงบ้างแถวบ้านแถวโรงงานฝนตกไหมจ๊ะตอนนี้โอ้ก็หนักบางช่วงฮะบางช่วงก็ร้อนจัดเหรอครับนะฮะครับผมวันสองวันนี้แปลกๆเนาะนะครับดูครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วก็อย่างอ่ะสองวันนี้ฝนตกทุกวันแล้วนะนะแต่ช่วงวันน่ะผมว่าน่าจะเริ่มหนักขึ้นนะพี่ก็ภาวนาอยู่เนี่ยว่าไม่อยากให้มันตกหนักไปกว่านี้นะครับครับผมนะฮะเพราะว่ามีออกทริปเสาร์อาทิตย์นะฮะกลัวฝนมันจะลากยาวถึงเสาร์อาทิตย์แล้วจะไม่ได้เที่ยวนะครับครับผมโน้ตบอกว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้นะครับจริงๆพี่เห็นข้อมูลบางส่วนแล้วนะครับพี่โดยข้อมูลที่โน้ตให้มาแต่แรกเนี่ยพี่ก็มีความรู้สึกแปลกไปเหมือนกันกับเรื่องราวของเกมนี้ฮะเกมหาผีมันเกิดอะไรขึ้นนะครับดูเหมือนเรานี่เป็นคนที่ช่างสรรหาอะไรมาเล่นแปลกๆตลอดเวลาเลยนะโอ้โหถ้าเป็นสมัยนั้นก็จะเยอะพอผมเป็นคนเพื่อนค่อนข้างเยอะครับพี่เองสมัยนั้นคือรุ่นน้องก็มีคือการที่ผมส่วนหนึ่งนี่คือผมเป็นนักกีฬาครับเป็นนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งด้วยแล้วก็คือในสังคมตอนนั้นผมจะรู้จักเพื่อนค่อนข้างเยอะมากครับผมก็มีทั้งรุ่นน้องแล้วก็รุ่นพี่แต่ส่วนใหญ่ผมจะสูงสิงกับรุ่นน้องซะมากกว่าคนรุ่นพี่เขาจะวางตัวค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่หน่อยผมก็เลยรู้สึกอึดอัดไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ก็เลยไปเล่นกับน้องดีกว่าครับผมนะก็นั่นแหละครับก็ช่วงเวลานั้น
ปี40-41นี่นะฮะก็มีวันหนึ่งไม่แน่ใจนะครับว่าก่อนที่จะไปเพชรบุรีไปจังหวัดเพชรบุรีกันเนี่ยว่าทำอะไรกันแต่เอาเป็นว่าตัดข้ามนั้นเรื่องนั้นไปก็แล้วกันจีนะฮะก็คือไปกัน4คน3คนคือเป็นผู้ชายครับก็รวมผมด้วยนะฮะก็รวมผมด้วยก็มีแล้วก็มีน้องสองคนเป็นผู้ชายอีกคนนึงเป็นผู้หญิงถ้าเขาเป็น4คนครับก็คือนั้นน่าจะเป็นวันหยุดก็คือได้ไปบ้านของไปบ้านพักอากาศของพ่อแม่รุ่นน้องเนี่ยที่เขาซื้อไว้ที่จังหวัดเพชรบุรีเป็นบ้านที่อยู่ใกล้ๆกับใกล้ๆกับริมหาดคือต้องออกจากซอยไปแล้วเดินเดินข้ามถนนไปมันก็จะเป็นริมหาดอันนี้ผมไม่ขอเอ่ยชื่อหาดนะครับก็หมู่บ้านเนี่ยมันก็จะเป็นไม่ใช่จะว่าเป็นหมู่บ้านหรือรีสอร์ทผมก็ไม่แน่ใจนะคือมันซอยมันเล็กๆสั้นๆแล้วก็ในซอยก็จะมีบ้านแค่ประมาณ7-8หลังครับพอเข้าไปสุดซอยเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นทางสามแพร่งใช่ไหมครับทางสามแพร่งที่คือด้านท้ายซอยก็ไม่ได้ใช้อะไรครับแล้วก็จะไม่มีกำแพงกั้นแต่มันเป็นถนนตัดผ่านคือเป็นทางสามแพร่งแล้วก็ตัวคือแต่รถไม่สามารถที่จะเลี้ยวผ่านมาได้นะครับมันเป็นซอยที่ไม่สามารถทะลุได้เหมือนกับเขาทำเอาไว้แล้วเขาเหมือนกับว่าทำเอาไว้แล้วเหมือนกับแค่สิ้นสุดแค่นั้นนะฮะครับครับผมแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นพวกพงหญ้าก็เป็นต้นไม้นะฮะแล้วก็คือวันนั้นที่ไปก็จะมีบ้านไม่กี่หลังที่เข้ามาพักกันจะเป็นบ้านส่วนใหญ่เป็นบ้านที่ซื้อไว้ส่วนตัวหมดแล้ววันนั้นน่ะก็คือไปกัน4คนครับแล้วก็คือวันนั้นคือบ้านน้องอ่ะปกติน้องจะเลี้ยงหมาใช่มั้ยฮะน้องจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแต่ว่าวันนั้นคือไม่ได้เอาไปด้วยครับก็ไปพักกันไปพักกันที่บ้านหลังเนี้ยนะก็ช่วงเช้าก็ไม่ได้อะไรมากนะขับรถไปถึงช่วงบ่ายๆก็ทำนู่นทำนี่แล้วก็ไปหาซื้อของในตลาดมานั่งกินเพราะตอนเย็นเดี๋ยวต้องมีแคมปิ้งครับตอนเย็นก็จะมานั่งหาทำนู่นทำนี่ทานกันคือสมัยนั้นน่ะคือจะค่อนข้างคิดอยู่เรื่องนึงเวลาที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่ามีการนั่งล้อมวงจับกลุ่มอย่างน้อยต้องมีเรื่องผีมาเล่ากันแต่ละคนสมัยนั้นจะฮิตมากครับก็จะให้เล่าวนไปแต่จะมีการจับสลากก่อนว่าใครจะเล่าเป็นคนแรกก็เล่าไปอ่ะผมเป็นคนสุดท้ายครับคือจับปุ๊บพอวนมาถึงที่ผมปุ๊บผมก็เงียบบอกให้พี่เล่าเรื่องอะไรดีผมก็นั่งนึกคิดในใจผมมันก็ต้องเยอะแยะจะเล่าเรื่องอะไรดีวะครับผมก็อ่ะยกไปเรื่องนึงก็เรื่องที่เรียนนี่แหละฮะเล่าให้น้องฟังคือตอนนั้นคือก่อนคือปีที่หนึ่งแล้วผมยังไม่ได้มาเล่ากับเดอะช็อคอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็คือเล่าเรื่องนี้ให้น้องฟังไปน้องก็รู้สึกคือเล่าไปกลางเรื่องมาบอกให้พี่พอเหอะผมทนฟังไม่ไหวว่ะครับทำไมอ่ะผมฟังแล้วผมนึกภาพตามมันหลอนเขาบอกว่าเขาบอกอย่างนี้ก็บอกเออโอเคงั้นก็อยู่แค่นั้นละกันแล้วนั่งกันสักพักคือน้องที่เป็นที่เป็นเจ้าที่เป็นลูกเจ้าของบ้านเนี่ยครับก็เขาบอกว่าคือน้องคนนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีเซนส์แต่ว่าเชื่อเรื่องผีแล้วก็เป็นคนชอบศึกษาเรื่องพวกนี้ครับเขาก็เลยถามเออพี่ไหนๆก็เล่าแล้วมีอะไรเล่นไหม ผมก็เลยบอกว่าจะเล่นเหรอเออผมก็คิดจะแล้วจะเล่นวิธีไหนอ่ะครับอะไรก็ได้พี่คิดอะไรออกพี่ก็ลองดูเด็ดผมก็บอกมันก็ได้หมดแหละแต่ขออย่างเดียวคือผีเทแก้วกูไม่เอาคือพูดอย่างนั้นเลยไม่เอาไม่เล่นครับโอเคตั้งแต่เรื่องที่เล่าไปให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยบอกเออผมเข้าใจพี่ผมไม่กล้าเล่นอีกหรอกแล้วก็ผมก็นึกขึ้นได้อยู่วิธีหนึ่งก็เอางี้อ่ะวิธีง่ายๆเลยเพราะตอนนี้เราทำกับข้าวกันใช่ไหมก็มานั่งกินกันแล้วแบ่งกันแล้วเดี๋ยวเราหาอ่ะเนี่ยของที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยเอาไปทำให้เรียบร้อยตั้งสำรับไว้สำรับหนึ่งข้าวแล้วก็จานตะเกียบทำมาให้หมดแล้วเดี๋ยวเราถามน้องมันถามเรื่องอะไรพี่ท้ายซอยเลยตรงนั้นน่ะเหมาะสุดแล้วเป็นทางเป็นทางน้องบอกว่าทางสามแพร่งเนี่ยนะบอกเออครับเอาไปล่ะผมเลยถามเอาใครจะเล่นบ้างใครจะเล่นบ้างซึ่งในวิธีนี้ครั้งนั้นผมก็เป็นการซื้อเป็นการลองเป็นการลองครั้งแรกเหมือนกันการเรียกผีมากินที่เส้นอ๋อเหรอครับเป็นการลองครั้งแรกเหมือนกันครับแต่ผมไม่ได้ทำแค่นั้นผมบวกอีกวิธีการหนึ่งไปด้วยก็คือผมเคยเล่าพี่ฟังไปแล้วอ่ะใช่แล้วพี่ก็เคยเอาไปใช้แล้วยังไม่เคยใช้เลยผมว่าเคยนะยังไอ้ที่เอาได้แดงไปผูกแล้วมีกระพัวน่ะยังเหรอยังอ๋อก็สมมุติเขาจะผิดว่าปีที่แล้วเห็นตอนที่เดินสายที่พี่ขวัญไปเดินสายที่คู่รักผ่านนรกที่บอกไอ้ไส้สินแล้วก็กระดิ่งยังกระพัวอ๋อยังใช่ไหมครับยัง
ก็เอาวิธีนี้แหละฮะใช้สองทีนี้พี่จำได้ใช่ไหมแต่วันนั้นน่ะไปคือมันหาเชือกไอ้เชือกที่เป็นเชือกป่านไม่ได้ผมก็เลยบอกเอาเชือกฟางแทนก็ได้แต่ขอให้เป็นสีแดงไอ้บอกพวกพี่มีอยู่แล้วพี่สีแดงปัญหาคือกระปวนมีเหรอกระดิ่งอ่ะเดี๋ยวผมไปหาให้อย่างที่ผมบอกว่าคือบ้านน้องอ่ะมันเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมันก็จะมีพวกอุปกรณ์พวกนี้นะครับเพราะเวลาที่เขามากับครอบครัวเขาจะพาสัตว์มาด้วยเขาก็จะมีติดบ้านไว้แต่ที่ประชดจะเป็นของใหม่หมดครับเขาก็กวาดหาด้วยหาได้ก็หามาได้สี่ลูกเป็นกระดิ่งสี่ลูกผมก็ใช้แค่สองเส้นผมใช้เชือกสองเส้นก็คือขึงที่สองข้างเพราะว่าด้านหลังมันรถไม่สามารถผ่านได้ไงแม่ผมก็เลยไม่ได้กังวลเรื่องรถผ่านผมก็เอ้ยตาช่วยออกไปวัดดิประมาณเท่าไหร่อ่ะถนนกว้าง2เมตร2เมตรกว่าคือ3เมตรอ่ะก็ไว้เผื่อไว้เลยอ่ะ4เมตรเชือก4เมตร2เส้นก็ผูกเส้นละ2เส้นละ2ลูกครับอ่ะผูกไปแล้วก็ไปผูกขึงกับต้นไม้เนี่ย2ต้นเนี้ยแล้วก็อีกข้างนึงก็ไปผูกกับเสาไฟฟ้าอยู่2ต้นนี้ครับแล้วก็ตั้งแล้วก็พอทำเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บผมก็เลยบอกว่ามีช่วยโฟมไหมล่ะก็แอบเนี่ยจานกระดาษอ่ะที่เราไปซื้อมาจากเซเว่นอ่ะก็ใช้จานกระดาษกันเพราะว่าถ้าเกิดคือไม่ต้องไปเก็บจานในที่ถ้าเวลาอันนี้เรียบร้อยแล้วก็ทิ้งได้เลยก็ทิ้งเลยครับก็ใส่จานกระดาษใส่จานอะไรกันปุ๊บผมให้เขาเตรียมธูป4ดอกเพราะจะจุดบวชรอบทิศเลยก็จุดทั้งหมด4ดอกก็คือมีหน้า2หลัง2ครับตรงจุดที่ขึงเชือกทั้งหมดแล้วก็ไปตั้งเครื่องเส้นตรงกลางเราหันหน้าทางปากซอยก็คือเป็นตัวทีใช่ไหมที่เราจอกเราหันหน้าเข้าทางปากซอยครับแล้วคืนนั้นน่ะที่วันนั้นน่ะที่ผมเล่นกันเนี่ยน้องผู้หญิงไม่เล่นด้วยเขากลัวเขาก็ขอขึ้นไปอยู่ชั้นสองแล้วกันที่บ้านแต่ว่าระเบียงที่ยื่นออกมาเนี่ยมันสามารถมองเห็นท้ายซอยที่พวกเราเล่นได้น้องก็ไปยืนดูอยู่ข้างบนน้องผู้หญิงคือไม่ขอเล่นเดี๋ยวขอดูอยู่ห่างผมก็ไปกับน้อย2คนเท่ากับเป็น3คนมาก็เลยเอาจานเปล่าเนี่ยก็คือเอาจานเปล่าแต่มันเป็นถ้วยกระดาษอะพี่ที่มันไม่ใช่ถ้วยไอ้ถ้วยกระเบื้องอะขอไอ้ขอที่มันแล้วมีเสียงอะโอเคใช้ได้ก็ใช้เป็นถ้วยกระดาษวางครับวางไว้3ใบอะมันก็อยู่เลยแล้วก็ผมอยู่ขวาน้อยคนนึงอยู่กลางส่วนไอ้น้องที่เป็นลูกเจ้าของบ้านคืออยู่ซ้ายสุดครับใช่มั้ยฮะก็ตั้งเครื่องเส้นแล้วก็จุดธูปทั้งหมด4ดอกแล้วก็จุดแล้วก็ทูบที่เหลือก็มาจุดปักทุกดอกกับข้าวแล้วก็น้ำทุกดอกก็คือจะปักหมดครับอย่างละดอกเพราะเท่าที่ผมรู้เนี่ยคือเวลาที่เขามากินเนี่ยจริงๆเขาหยิบกินไม่ได้เขาต้องสูดพันธุ์พวกเข้าไปเขาถึงจะได้กินเหรออะไรอ่าท่านที่พระอาจารย์เคยบอกผมนะครับครับผมก็เลยทำวิธีนี้ก็เลยลองปักไปแล้วก็อ่ะเริ่มยังก็ดูนาฬิกาอีกสักสิบนาทีเพราะตอนนั้นมันเที่ยงคืนกว่ารอให้ตีหนึ่งก่อนพอตีหนึ่งปุ๊บคืนนั้นเท่าจำได้ถ้าผมจำไม่ผิดไม่มีแสงจันทร์น่าจะเป็นข้างแรมเดือนมืดก็สักพักหนึ่งอ่ะดูนาฬิกาอ่ะมันเลยมา5นาทีแล้วดิ้น5นาทีแล้วอ่ะลุยเงียบๆผมก็เหมือนกับใช้นโมพุทธายะย้อนหลังเหมือนเดิมเหมือนกับที่เล่นหีบไส้แก้วแต่นี่คือท่องย้อนคือคำว่าท่องย้อนนะพี่เข้าใจใช่ไหมฮะคือไม่มีกระดาษกำกับครับก็เลยลองดูแล้วโมพุทธายะก็จะฟ้องย้อนยะทาคุณโมนะยะทาคุณโมนะไปเนี่ยตามรอบครับแล้วสภาพก็เริ่มคอต่างคนต่างเริ่มเคาะเสียงมันจะไม่ใสเหมือนคอจานกันกระเบื้องใช่ไหมครับก็เคาะมันก็เสียงดังปังตัก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 เอาตะเกียบนะฮะเอาตะเกียบเนี่ยแล้วก็เคาะกันได้ไม่น่าจะนานเหมือนน้องคนกลางเนี่ยเหมือนกับมันเอาเข่ามาสกิดคือเรานั่งคุกเข่ากันนั่งในท่านั่งนั่งท่าคันเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นนั่งคุกเข่าแล้วกันพี่ครับครับเหมือนน้องมันเอาเข่ามาสะกิดผมสะกิดที่เข่าผมขยับเข่าเข้ามาสะกิดเข่าผมบอกทำไมผมไม่แน่ใจพี่บอกไม่ต้องพูดเฉยๆเคาะไปเรื่อยๆห้ามหยุดเคาะคือสองน้องน้องคนกลางนี่คือมันเริ่มมองซ้ายมองขวาแล้วนะครับแล้วสักพักหนึ่งเหมือนกับว่าน้องคนที่อยู่ข้างซ้ายมืออ่ะที่อยู่ซ้ายสุดอ่ะที่เป็นลูกชายเจ้าของเจ้าของบ้านนะฮะเหมือนเขาบอกว่าเฮ้ยพี่ผมได้ยินอะไรสักอย่างว่ะถามว่าได้ยินอะไรไม่รู้อ่ะเหมือนใครโดดลงมาจากต้นไม้ไม่รู้ข้างซ้ายคืออยู่หลังจะอยู่หลังกระปวนอยู่ด้านหลังกระปวนรอและตอนนั้นคือเสียงดังตุ๊บตัวโน้ตไม่ได้ยินไม่ได้ยินแต่เหมือนได้ยินแต่เสียงคือน้องบอกได้ยินชัดมากเหมือนอะไรตกครับแล้วเขาหันไปมองเ
ขาบอกว่าเหมือนเป็นเงากระโดดลงมาจากต้นไม้เป็นเงาดำกระโดดลงมาจากต้นไม้แล้วตรงนั้นแหละก่อนถึงต้นไม้มันจะเป็นหญ้าที่ขึ้นสูงพี่แล้วบอกว่าพี่เขาเดินเข้ามาผมก็เลยบอกว่าอยู่เฉยๆอยู่เฉยเงียบๆเคาะไปเรื่อยๆเคาะทำเป็นไม่เห็นเขาทำเป็นไม่เห็นเขาคิดไม่แค่นั้นพอเคาะไปเรื่อยเคาะไปเรื่อยแล้วสักพักคนกลางมันจะเริ่มลุกเหมือนกับว่ามันจะลุกมันจะลุกขึ้นอ่ะเหมือนทำท่าจะวิ่งผมก็เฮ้ยผมเอามือซ้ายเพราะว่าผมถนัดขวาผมเอามือขวาเคาะก็ตะเกียบใช่ไหมฮะครับผมก็มือซ้ายยันเข่ามันยันเข่ามันลงอย่าลุกนั่งก้มหน้าถ้าไม่อยากเห็นก็ก้มหน้าโอ้พี่ข้างหน้าสองผมถามว่าสองอะไรพี่สองตัวเฮ้ยสองตัวอะไรเฮ้ยมึงพูดดีเรียกตนอย่าเรียกตัวครับพี่เป็นเงามาเลยสองเงาเลย อยู่ที่เสาไฟฟ้าตรงที่เราจุดธูปพอดีเลยพี่อยู่ข้างหน้าประมาณ4เมตรอ่ะประมาณเลยคือเลยอยู่แล้วอยู่เลยหลังไฟฟ้าแต่เพราะถนนมันกว้างกับ3เมตรกว่าใช่ไหมพี่ครับเงามันบอกน้องบอกว่าเงามันอยู่หลังเสาไฟฟ้าคือเลยขึ้นไปประมาณเกือบเมตรมันบอกเห็นยืนอยู่แต่ผมก็ถามว่าแล้วออกมาจากไหนไม่รู้ถึงเงาออกมาจากหลังเสาคือผมไม่รู้เลยว่าเฮ้ยเราคือที่ในใจอ่ะเราอยู่ใกล้ขนาดนั้นเลยเหรอวะครับผมก็ข้อไปแต่ทำไมผมยังไม่ได้ยินยังไม่เห็นเพราะผมยังไม่ได้ลืมยังไม่ได้เงยหน้าแล้วสักพักคือสิ่งที่ผมได้ยินอ่ะมันเป็นเสียงกระพวนข้างผมเลยคือข้างขวาครับคือมันเหมือนกับมีอะไรมากระแทกแรงๆคือกระพวนกระเด็นมากระเด็นแล้วกิ้งมาข้างหน้าผมเลยนะเออรอลูกหนึ่งกระเด็นมาเลยกระเด็นมาแบบแกล้งผมถึงขั้นตกใจอ่ะถึงขั้นกับสะดุ้งอ่ะก็คือสัญชาตญาณคนอ่ะพี่เก่งคือพอสะดุ้งปุ๊บผมก็เงยหน้ามองใช่ไหมคือผมเห็นเป็นเงาเนี่ยมันอยู่ยืนอยู่ที่เชือกแต่ผ่านเชือกมาไม่ได้อ๋อเหรอเป็นลักษณะเป็นแค่เงาแต่ยังจับรูปร่างไม่ได้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายโอ้ไม่รู้เลยพี่เป็นเงาคือเป็นเงาที่มันเป็นดำอมม่วงผมก็บอกพี่ไม่ถูกอ่ะคือมันเป็นดำอมปอล่ามันสีม่วงม่วงดำดำอ่ะม่วงเข้มดำเขาบอกไม่ถูกนะก็ผมก็เลยคือตอนนั้นคือระยะประชิดผมใจดีสู้เสือไว้ก่อนครับผมก็ก้มหน้าแล้วก็คอสักพักเหมือนมีเสียงมาจากด้านหลังอีกทีนี้มาจากด้านหลังเสียงเหมือนคนเดินเดินสลับวิ่งเดินสลับวิ่งไอ้คนกลางทนไม่ไหวแล้วมันวิ่งหนีเลยมันทิ้งตะเกียบแล้วมันวิ่งไปเลยครับมันวิ่งไปคนแรกเลยพอวิ่งไปปุ๊บผมก็อยู่เฉยๆก็บอกเฮ้ยอย่าเพิ่งลุกอย่าเพิ่งลุกแต่คือน้องคนเอกอีกคนนึงอ่ะที่อยู่ซ้ายสุดเนี่ยบอกอย่าเพิ่งลุกนะบอกพี่ผมจะไม่ไหวแล้วนะบอกทำไมไม่ไหวอ่ะพี่แม่งมายืนข้างผมแล้วขอโทษนะพี่คือมันพูดอย่างนี้แม่งมายืนอยู่ข้างผมแล้วบอกเออนั่นแหละผมก็เห็นหางตาผมเห็นแล้วแหละเห็นหางตาบอกอยู่อย่าทำให้เห็นเขาอย่าเขารู้ว่าเราเห็นแต่พอผมไม่ไหวแล้วพี่แล้วมันก็วิ่งเหลือผมอยู่คนเดียวครับแล้วเงาที่ผมเห็นหางตาเขาก็เดินมาข้างๆผมครับแล้วมันกับนั่งยองๆเหมือนเขากำลังย่อแล้วเหมือนกันแต่เขามันเหมือนสภาพเขาไม่ได้หันมามองเหมือนเขามองข้าวมองสำรับที่เราเตรียมไว้ให้เขาอ่ะผมข้อคือตอนนั้นอ่ะผมรู้สึกขาชาแล้วนะผมขนลุกทั้งตัวนะผมไม่เคยเจอใกล้ขนาดนั้นครับแล้วมันเป็นครั้งแรกที่ผมทำผมก็คิดในใจโหวิธีนี้มันทำได้จริงๆเหรอวะผมก็เลยแบบคือตอนนั้นแหละมันเตรียมผมเตรียมสปีดแล้วแต่พอเชือกสีแดงที่มันขึงข้างขวาผมอ่ะอยู่ๆมันขาดมันขาดออกมาเลยผมสปีดกระโดดข้ามกระโดดข้ามสำรับแล้วก็วิ่งเข้าบ้านเลยครับโอ้เหรอเราคนเดียวหรือเปล่าที่ไปหรือว่าคนอื่นตามไปหมดคนอื่นไปก่อนครับคนกลางไปก่อนคนที่แล้วก็คนน้องคนสุดน้องคนอยู่ซ้ายสุดก็ไปคนที่สองผมคนที่สามสุดท้ายผมก็เลยปล่อยเครื่องเส้นไว้อย่างนั้นเลยแล้วพอปล่อยที่ไว้อย่างนั้นย้อนกลับไปดูไม่โน้ตผมย้อนไปดูตอนเช้าฮะครับแต่พอกลับไปถึงห้องเขากลับถึงบ้านปุ๊บก็รีบปิดประตูกันไม่ได้หันกลับไปมองครับก็วิ่งขึ้นชั้นสองกันแต่ส่วนเพื่อนผู้หญิงที่เขาไม่ได้เล่นเนี่ยเขานั่งอยู่บนเตียงครับนั่งแล้วห่มผ้าเหมือนเหมือนคนนั่งห่มผ้าเล่าหัวโผล่ออกมาครับผมก็ถามคือนั่งหอบกันอยู่3คนคือผู้หญิงอ่ะมันนั่งเงียบไม่มองหน้าผมเลยไม่มองหน้าผมไม่มองหน้าเพื่อน2คนเลยก็คือเลยผมก็ถามมันก็คือมาจับกลุ่มคุยกัน3คนคือน้องผู้หญิงเขาไม่ได้พูดอะไรใช่มั้ยผมก็คิดว่าเขาคงไม่ได้เห็นอะไรหรอกก็คุยกันเฮ้ยตะกี้ใครเห็นก่อนครับไอ้คนกลางอ่ะเห็นก่อนบอกว่าเห็นยังไงเห็นมา2ที่2อ่ะเอ้ยแล้วยังไงคนที่อยู่ซ้ายสุดก็คือรู้เจ้าของบ้านแหละผมเห็นต้องโดดลงมาต้นไม้1แล้วก็เป็นชิ้นข้างๆผม1ครับแล้วพี่อ่ะส่วนคือเขาถามผมผมอ่ะผมบอกว่าพี่อ่ะ
เห็นเองเห็นกระดิ่งที่มันกระเด็นกิ้งมาต่อหน้าได้เห็นใช่ไหมเห็นพี่เห็นทุกคนเห็นหมดทุกคนก็คือตอนที่เองวิ่งไปแล้วเนี่ยเชือกมันขาดพี่ถึงวิ่งตามมานี่แหละตอนแต่ก่อนที่พี่วิ่งอ่ะพี่เห็นตรงนั้นเงาที่อยู่หลังเชือกที่มาเดินมาชนเชือกแล้วก็แล้วกระพวนมันหล่นเนี่ยครับหนึ่งเงาแล้วก็เสียงที่มาจากด้านหลังเดินสลับวิ่งน่าจะ1-2นี่แหละแล้วส่วนเงาที่เองเห็นอ่ะซ้ายมือที่มายืนข้างๆเองอ่ะมันเดินมาข้างๆพี่แล้วมันนั่งยองแต่มันไม่สนใจพี่เหมือนมันจะกินอย่างเดียวครับแต่ตอนที่พี่ทนไม่ไหวแล้วพี่วิ่งมาเลยคือพี่ไม่มองเลยแต่มันพลิกล็อกตรงไหนรู้พี่เพื่อนผู้หญิงอ่ะเพื่อนผู้หญิงเห็นบอกว่าที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยเงาเป็น10เลยเฮ้ยจริงเหรอผมก็เลยบอกเอ้ยเห็นด้วยเหรอบอกก็พี่หนูยืนดูพี่เล่นกันอยู่อ่ะ oh. ตอนแรกหนูก็คิดว่าเป็นหมาครับตอนแรกเห็นเป็นเหมือนกับหมาวิ่งผ่านหลังพี่วิ่งไปวิ่งมาเพราะว่าเห็นเหมือนวิ่งสี่ขาแต่หนูดูดีมันไม่ใช่มันเหมือนคนคานเว้ยพี่บอกงี้อ๋อเหรอมันเหมือนคนคานผ่านหลังพี่อ่ะผ่านไปซ้ายทีผ่านไปขวาทีแล้วสักพักเหมือนกับว่าเงาที่หนูคิดว่าเป็นหมาหายไปหนูคิดว่าเป็นหมาดำแล้วสักพักหนูเหมือนเห็นบางอย่างคือเหมือนกับว่ามีเงาอ่ะคือมันเดินแทรกออกมาจากพงหญ้าอยู่ด้านหลังผมซึ่งมีต้นไม้ใช่ไหมพี่แล้วบนต้นไม้อีก2แล้วที่เหลือที่อยู่ที่พงหญ้าที่เงามันออกมาเขาค่อยๆทยอยออกมาทีละ1ทีละ2ทีละ4ตลอดที่พี่เห็นหนูว่ามากันเยอะอ่ะครับหนูเลยรีบเดินเข้ามาหนูตกใจแล้วเขาบอกว่ามีอยู่เงาหนึ่งอ่ะเดินผ่านหน้าบ้านแล้วหยุดแล้วหันมามองเขาหันมามองที่ตัวน้องผู้หญิงนะฮะน้องผู้หญิงเขาตกใจแต่เขาไม่ร้องอะไรก็เดินหันหลังแล้วก็เข้ามาในห้องครับแล้วก็รอพวกผมมาไม่ร้องไม่อะไรเพราะว่าน้องเขาอยู่คนเดียวเขากลัวคือตัวเขาก็เกือบสติหลุดเหมือนกันเขาบอกให้ผมฟังอย่างนี้นะครับผมก็เลยบอกว่าวันนี้แค่นี้พอแล้วพี่ของไม่ต้องกลับไปเก็บหรอมึงกล้ากลับไปเก็บไหมล่ะผมก็บอกมันอย่างนี้ครับบอกผมไม่กล้าหรอกไม่กล้าแล้วพี่จะกล้าไหมเมื่อคืนนี้เดี๋ยวนอนก่อนดีกว่าไม่ต้องอาบน้ำแล้วเดี๋ยวเช้าวันนี้มันก็ล่วงไปเกือบ2:00แล้วอะ2:00ก็น่าจะเกือบ2:00ก็พอนอนกันกลางดึกมันเหมือนกับกลางดึกมันเหมือนกับมันมีลมเพราะว่าห้องนอนน้องอยู่2ใช่ไหมครับแล้วก็ประตูตรงระเบียงมันเป็นประตูที่เป็นประตูกระจกที่ใช้เลื่อนเอาแล้วมันเหมือนกับว่ามันมีแต่นอกระเบียงเขาน้องเขาปลูกถังมันจะมีถังต้นไม้นะฮะที่พ่อแม่เขาปลูกเอาไว้ก็จะมีต้นไม้มีอะไรคิดว่าลมมันแรงหรือเปล่าแล้วก็ไอ้ต้นไม้อ่ะมันมาสีกับประตูกับกระจกหรือเปล่าเหมือนกับมันมาตีหรือว่าพอโดนลมแล้วมันมาเสียดสีกันผมก็ไม่ได้ใส่ใจครับแต่มันคือมันเริ่มถี่ขึ้นนะคือเสียงตอนแรกเสียงมันแคกฟืดประมาณนี้แล้วสักพักเหมือนกับเสียงมันมาเยอะแบบฟืดๆปาดๆแคบๆแคบๆบอกเฮ้ยมันเริ่มรำคาญแล้วอ่ะผมก็ลุกขึ้นมาคือตอนนั้นผมนอนผู้หญิงนอนอยู่บนเตียงคือให้เกียรติน้องผู้หญิงนอนบนเตียงคนเดียวใช่ไหมฮะแล้วก็ผมอีก3คนจะนอนอยู่ที่พื้นผมจะนอนคนกลางครับคือไอ้น้องคนที่อยู่ริมเนี่ยมันเป็นน้องคือมันเป็นน้องเจ้าของบ้านที่อยู่ริมก็คืออยู่ที่มันจะนอนอยู่ฝั่งทางด้านที่เป็นประตูที่จอกนอกระเบียงครับผมก็ลุกขึ้นมาจนรำคาญบอกโอ้อะไรวะผมก็เหมือนกับผมเอามือขย่าสะโพกเพราะว่าน้องเขาหันนอนตะแคงหันมาทางด้านผมแต่ก่อนนั้นนี่เขานอนท่าอะไรผมไม่รู้เขาปิดไฟครับผมก็ขย่าเฮ้ยมาดูดิฝนตกหรือเปล่าวะคือพูดมันอย่างนี้บอกเฮ้ยพี่ลุกไปเองดิแต่พี่ลุกไปเองผมง่วงผมก็ลุกไปครับผมลุกไปผมไม่ได้ใส่ใจผมคิดว่าฝนมันตกคือเดินไปปกติแล้วก็ถลกประมาณเลยถลกเลยครับคือทุกอย่างที่เห็นตรงหน้ามืดไปหมดเลยผมไม่เห็นแม้แต่บ้านตรงข้ามพี่เก่งครับรอผมก็เอ้ยทำไมเขานอนมืดอย่างนี้วะแต่เสียงมันยังอยู่ที่กระจกอะคือเสียงมันแคบว่าอะไรมันขูดอะผมก็พยายามตอนนี้ผมเลิกไอ้ผ้าม่านอะทีนี้ผมเดินดันไปสุดสองข้างเลยก็มองดูต้นไม้ก็มองไม่เห็นผมก็เฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ครับพอผมเปิดไฟเปิดไฟที่หัวเตียงเปิดไฟที่หัวเตียงน้องปุ๊บแล้วผมก็หันไปมองพี่ไอ้ที่ผมบอกว่าที่มันมืดอ่ะครับจริงๆไม่ใช่ตัดไม่ใช่ข้างนอกมืดที่มันมืดเพราะเงามันเป็นเงามันสูงยืนบังประมาณ4-5คนยืนบังกระจกหมดเลยเฮ้ยบังจนแค่แสงเข้ามาถึงไม่ได้เลยเนี่ยนะใช่มันมืดไปหมดอ่ะแต่ว่าผ
ผมมองขึ้นไปตรงขอบประตูด้านบนเหมือนกับมันเป็นรูปทรงของหัวคนน่ะประมาณ 3-4 หรือ5คนเนี่ยแล้วก็จะมีเป็นแสงที่เป็นล่อเข้ามาเป็นสามเหลี่ยมไม่กี่รูผมยืนค้างสักพักนึงได้เสียงแค่มันยังไม่หายเลยพี่คือผมพยายามแบบเพ่งอ่ะคือตอนนั้นเหมือนช็อกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมรู้สึกว่าไอ้เสียงที่ได้ยินอ่ะคือเหมือนเขาขวนกระจกอ่ะครับเหมือนเขาขวนจะเข้ามาผมต้องบอกก่อนว่าบ้านหลังนั้นอ่ะนั่งซื้อมาเป็นบ้านพระอากาศไม่เคยทำบุญนะพี่ไม่มีเจ้าที่ไม่มีสารพระภูมิว่างั้นไม่มีสารพระภูมิใช่ครับคือเป็นแค่บ้านพักเฉยๆแต่วันหยุดเวลาวันหยุดนานๆเขาจะมาทีแบบ3 เดือน4 เดือนมาทีมันมีครึ่งปีมาทีอย่างเงี้ยฮะครับคือซึ่งมาที่บ้านผมเป็นบ้านของพ่อแม่น้องเขาครับก็พอผมเห็นตอนนั้นปุ๊บผมก็นั่งคือค่อยๆนั่งลงนั่งลงแล้วนั่งก้มหน้าผมก็คือผมทำอะไรไม่ถูกตอนนั้นผมคิดทำไงดีแผ่เมตตาแล้วกันผมก็เลยแผ่ไปสัพเพสัตตาอธิการคนตัวอะไรก็ผมก็แผ่ไปเรียบพอแผ่ไปผมสักพักเสียงมันเงียบลงครับเสียงมันเงียบพอเสียงเงียบปุ๊บผมค่อยๆลืมตาแต่ผมยังไม่กล้าเงยหน้ามองผมก็ค่อยเอียงตัวลงคือผมยืนอยู่ตรงกลางตรงที่ผมนอนพอดีตอนนี้ผมเอื้อมือไปปิดแต่ไปเปิดไฟที่หัวเตียงนะนั่นแหละผมก็เอี้ยวตัวลงไปนอนแล้วผมก็หลับตาคือผมไม่ปิดไฟเลยคืนนั้นก็นอนยันเช้าเลยครับพอตื่นเช้ามาคือน้องอ่ะรอไอ้น้องเจ้าของบ้านเนี่ยมาเขย่าเรียกผมคือเรียกผมให้ตื่นให้ได้อ่ะบอกพี่มาดูนี่ครับปึ๊บผมก็ลุกมีอะไรพี่มาดูที่กระจกเนี่ยคือกระจกมันเป็นเหมือนคนเหมือนมีใครเอาของคุ้มคมมาขวนที่มันเป็นรอยขาวๆพี่คือรอยมันเยอะคือรอยมันเต็มกระจกเลยเออรอยมันเต็มกระจกเลยผมก็เลยเล่าเขาฟังไปว่าไอ้เสียงที่เราได้ยินเมื่อคืนน่ะเองได้ยินใช่ไหมบอกผมก็ได้ยินพี่รู้แล้วผมเห็นก่อนพี่อีกนะจริงสิบอกผมมึงเห็นตอนไหนแล้วทำไมไม่บอกสองรอบแล้วนะสองรอบแล้วนะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะทำไมไม่บอกพี่ผมไม่กล้าพูดผมขอโทษจริงๆผมไม่กล้าพูดตอนแรกผมก็บ่นอ่ะหูคุณนึกว่าเสียงฝนคือที่คุณนึกว่าผมมันตกอารมณ์มันแรงผมก็เลยเล่าให้น้องฟังไว้ว่าคืนเจอยังไง คือน้องที่มันนอนมันหันหน้าผมมันเห็นแล้วมันเห็นกิริยาของผมแล้วผมยืนค้างแล้วผมนั่งลงมาเหมือนนั่งสมาธิผมก็เลยบอกกูไม่ได้นั่งสมาธิกูช็อกกูนั่งแล้วกูหลับตาพยายามทำใจพยายามทำใจแล้วก็พอแผลไม่ตายเข้าไปแล้วกูก็ตะแคงนอนหลับไปเลยผมก็งงอยู่ทำไมพี่นอนสักพักนึงที่กลนเลยวะคือเขาก็พูดน้องมันก็พูดอย่างนั้นคือความที่ผมตกใจแล้วผมว่าน่าตกใจจริงแล้วก็ร้อยน้องฟังไปแล้วพี่แล้วเขาไปยังไงอ่ะครับมึงเล่าให้ครูฟังก่อนว่ามึงเห็นยังไงมันบอกก่อนที่ผมจะได้ยินเสียงอ่ะผมได้ยินเสียงเหมือนคนคือผมบอกงี้ผมก็เลยบอกคือยังไงไหนลองทำเสียงให้ฟังดิมันก็บอกว่าเสียงมันคือแบบเสียงมันแหลมๆบอกอะไรประมาณนี้คือมันทำเสียงประมาณนี้นะเสียงเหมือนหัวล้อคนร้องไห้ผมก็งงกับมันอ่ะคือมึงพูดอะไรของมึงผมก็บอกมันนี้คือพูดกันในกลุ่มน้องนะครับพี่ครับจะพูดกันอย่างนี้บอกมึงพูดอะไรของมึงกูฟังไม่รู้เรื่องจะร้องไห้ก็ร้องไห้จะหัวล้อก็หัวล้อครับเมื่อคืนพี่เห็นเมื่อคืนพี่เห็นเยอะไหมเยอะประมาณ4-5 เงาก็คงจะมีทั้งร้องไห้ทั้งหัวล้อแหละบอกอะไรวะครับแต่คือไม่เห็นกันละคือตอนเช้ามันก็เห็นที่เห็นก็คือรอยข่วนมันมีรอยข่วนนะฮะมันมีรอยข่วนแล้วก็ทีนี้เขาบอกว่าน้องมันบอกว่าที่ผมได้ยินเสียงน่ะผมก็เลยหันไปมองแต่ผ้าม่านมันปิดแต่ผ้าม่านน่ะคือที่พื้นผ้าม่านมันลอยขึ้นมาใช่มั้ยพี่ครับผมเห็นเหมือนเงาดําอ่ะเงาดําเดินผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาคือจํานวนค่อนข้างหลายๆเงาอยู่แต่ผมก็เลยพลิกหันมาหาพี่เพราะว่าตอนที่น้องเค้าเห็นมันปิดไฟอยู่ผมมาเปิดตอนที่ผมเปิดผ้าม่านแล้วครับผมโชคดีที่ผมไม่เปิดประตูพูดออกไปเลยหน้าเปิดนะตอนนั้นนะโอ้โหพี่เปิดผมไม่รู้สภาพเลยว่าจะเป็นยังไงครับครับคือผมเพิ่งจะรู้ไงว่าที่ผมมองไม่เห็นนะคือเหมือนเป็นเงาดำที่เขายืนบังกระจกหมดเลยโอ้โหมันใช้คำว่าคือมันโอ้ถ้ามันเป็นลักษณะเงาแบบนี้โน้ตมันคือเงาที่มันดำมากกว่าความมืดอีกนะต้องใช้คำว่าดำจริงๆพี่พูดง่ายถ้าเปิดเอาอย่างเปรียบเทียบว่าถ้าเป็นกลางคืนที่อยู่ในที่มืดจัดนะแต่พี่ส่องไฟฉายพี่เห็นจะเห็นเป็นตัวเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าคือแสงไม่สามารถผ่านตัวเขาได้ใช้คำเนี้ยคือเป็นเงาลักษณะคือถ้าใครเห็นเงาแบบนี้รู้ไว้เลยครับว่าแน่นอนใช่แน่นอนผมบอกเลยว่าผมเห็นมาแล้วผมขอยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์ว่านี่แหละครับเป็นเงาของสัมภเวสีพี่ก็เคยเจอแบบนี้เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังเอาเรื่องโน้นให้จบก่อนครับผมโอเคก็หลังจากนั้นมาปุ๊บตอนเช้าคือเรื่องที่แปลกคือน้องผู้หญิงครับผมพยายามเขย่าแต่น้องมันนิ่งไม่เป็นอะไรวะ
ไม่ยอมตื่นว่ะผมก็เลยชะโงกหน้าไปนอนคือน้องเขาไม่ได้หลับตาน้องเขานอนลืมตาอยู่คือนอนตะแคงหาขาหันก็หาหน้าตาไอหันก็หากำแพงนะฮะเพราะว่าเตียงอ่ะจะอยู่เตียงแพงโอ้เฮ้ยไม่ขอไอชื่อน้องแล้วกันปกก็จะกิดเขย่าเฮ้ยตื่นเป็นไรไม่พูดเหมือนน้องมันจะขยับปากนิดนึงผมก็เป็นอะไรวะผมก็เลยแบบผมก็เดินถอยออกมาแป๊บนึงผมก็เลยรักท้าวดิผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวกูแปลของที่เป้ก่อนคือวันนั้นผมรู้สึกผมเอาตะกรุดไปด้วยผมเอาตะกรุดโทนไปด้วยแต่ว่าผมไม่ได้ห้อยตัวไว้คือผมเก็บไว้ในเป้ผมกลัวว่าเวลาลงเล่นน้ำแล้วมันจะหายฮะผมก็เลยติดไว้ในเป้ที่ผมก็เลยผมนึกขึ้นได้ก็เลยวิ่งลงไปข้างล่างไปเอานี่ขึ้นมาไปตะกรุดขึ้นมาพอผมวิ่งกลับขึ้นมาปุ๊บเปิดประตูเข้ามาสิ่งที่ผมเห็นคือเป็นเงาดำนั่งค่อมน้องผู้หญิงอยู่จริงเหรอใช่นั่งค่อมเป็นเงาไม่สูงมากน่าจะเป็นเงาผู้หญิงนะครับคือผมเห็นชัดแต่น้องของผู้ชายสองคนอ่ะไม่เห็นแน่นอนคือเขายืนมองผมก็เลยบอกว่าเองสองตัวถอยออกมามึงถอยออกมาเลยครับถอยบอกทำไมพี่มึงไม่เห็นเหรอเห็นอะไรบอกเงี้ยผมก็เลยรู้แล้วว่าน้องไม่เห็นหรอกแล้วในมือผมมีตะกรุดเหมือนเงามันพยายามจะหันหน้ามาหาผมอ่ะแต่ตัวเขาอยู่นิ่งเหมือนเขาว่าจะหันหัวมาหาผมครับพอหันมาได้ครึ่งหน้าผมเห็นชัดเจนว่าเป็นผู้หญิงหน้าคือดำหมดเลยแล้วก็ลูกตาผมก็ไม่เห็นนะแต่ที่ผมเห็นก็คือเหมือนเขาร้องไห้แต่เป็นเลือดโอ้โหอยู่นะร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือดเลยเหรอใช่โอ้โหพี่ผมพูดแล้วขนลุกเลยคือตรงนี้ผมจากที่ผมกำตะกรุดนะผมไม่เอาเข้าตะกรุดผมเอาวางไว้ที่โต๊ะที่วางใจกันข้างหน้าห้องวางไว้ครับผมก็เลยพูดออกมาเลยพูดจนน้องมันตกใจอ่ะเป็นอะไรแล้วมาทำไมผมพูดอย่างนี้เลยคือผมก็กลัวแต่ผมแข็งใจพูดคือพี่มันกลางวันแตกๆพี่เข้าใจไหมว่าเข้าใจตื่นมาคือมันยังไม่เที่ยงอ่ะคือช่วงน่าจะประมาณ9 โมง 10 โมงเองอ่ะแต่ว่าในห้องน้องเขาค่อนข้างมืดเพราะว่าปิดผ้าม่านหมดครับเพราะตอนเช้าพอตื่นมาแล้วก็ปิดผ้าม่านกันจะปิดผ้าม่านกันเพราะแสงคือพี่ต้องเข้าใจว่าทะเลแสงแดดมันจะแรงก็ต้องปิดกันแล้วผมบอกให้ของผมพี่พูดกับใครออกมาก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับบอกจะเอาอะไรคือเหมือนคือผมไม่ได้ยินในสิ่งที่เขาพูดนะคือแต่เงาที่ผมเห็นตอนเช้าคือซึ่งมันแตกต่างจากกลางคืนตอนเช้ามันเป็นเงาดำจริงแต่ว่าเป็นเงาลำละคือมันสามารถมองผ่านตัวเข้าไปได้แต่ว่าไม่ได้ชัดมากเหมือนเป็นร่างโป่งแสงแต่ไม่ได้โป่งแบบโป่งเลยไม่ใช่คือเป็นโป่งคือรู้ว่าเหมือนเงาทึบเหมือนที่มองผ่านผ้าสีดำอ่ะจะประมาณนั้นก็ลุกเถอะอย่าทำเลยมันไม่ดีมันบาปนะคือคิดในใจคือไม่ได้พูดออกเสียงคิดในใจแล้วผมก็บอกผมก็แผ่เมตตาไปแผ่เหมือนที่ผมแผ่เมื่อคืนผมลืมตาขึ้นมาครับเขาก็ยังอยู่ที่เดิมแต่ทีนี้เขาไม่ได้คล่อมน้องแล้วเขามานั่งที่เตียงแล้วเขาชี้แล้วมาชี้แล้วอยู่ก็ชี้ไปทางหน้าต่างผมก็ไม่เข้าใจชี้ไปชี้คืออะไรชี้ออกไปคือชี้ออกไปปุ๊บแล้วผมก็คือผมว่าเอางี้ถ้ามีอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันไปก่อนได้ไหมจะปลุกน้องแล้วสักพักเหมือนเงาที่ผมเห็นน่ะพี่นึกถึงขี้เถ้าที่มันที่มันหายไปในอากาศคือมันจะกระจายไปอย่างนั้นฟุบแล้วหายไปเลยมันจะฟุ้งไปอย่างนั้นอ่ะคือจากเงาอ่ะมันจะฟุ้งเหมือนขี้เถ้าครับฟุ้งหายไปผมก็ตอนนั้นผมก้าวขาไม่ออกผมก็ทำใจสักพักหนึ่งแล้วก็เดินไปเหมือนจับเท้าน้องผมจับเท้าน้องนะแล้วก็บีบผมไว้ป้องเท้าครับแล้วก็ท่องคาถามกุฎพุทธเจ้าพิธีพิโสวิเศษได้อีกหน้ามีอีกก็ท่องไปพอท่องน้องเขาลุกขึ้นมาครับพอลุกขึ้นมาได้ปุ๊บบอกพี่หนูตะโกนเรียกพี่ไม่ได้ยินเลยอ่ะครับบอกเดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวเช้านี้ก็เดี๋ยวไปวัดกันดีกว่าเดี๋ยววัดกันก็ไปทำบุญกันก็ทำบุญแล้วก็ผมก็เลยบอกน้องๆว่าคืนวัดในย่านนั้นนะฮะในย่านหาดนั่นแหละอยู่ใกล้หาดอยู่ตรงถนนเส้นใหญ่ก็ไปเล่าให้หลวงตาฟังหลวงตาที่เขารับรับของทานบอกอ๋อจะทำบุญให้ผีใช่ไหมบอกเออเขาทำอะไรก็ทำรวมเลยอ่ะคนละถังแล้วก็เดี๋ยวสวดทีเดียวพร้อมกันครับก็เขาก็สวดเสร็จเลยเสร็จปุ๊บแล้วก็ตอนกวดน้ำเขาบอกว่าพอกวดเสร็จปุ๊บให้เอาไปเทที่ต้นวาสนาที่หน้ากุฏิอาตมาครับเขาบอกได้ยินอะไรเห็นอะไรไม่ต้องพูดนะเขามารับบุญพอรดน้ำ
ใส่ต้นเท่านั้นแหละฮะกระจายกันทั้งวงเลยทำไมอ่ะ อยู่ๆเขาอยู่ๆเงาดำก็โผล่มาหน้าต่างต้นไม้ไอ้ต่างต้นไม้ที่เรากำลังเทอ่ะไอ้ตรงต้นวาสนาน่ะนะใช่ครับต้นมันไม่สูงไงมันเป็นกระถางครับครับแต่โผล่แวบเดียวโผล่แวบเดียวแล้วก็หลบเข้าไปเหมือนชะโงกมองค่ะเหมือนชะโงกมองเห็นหมดทุกคนเหมือนที่หลวงตาเขาบอกเลยว่าถ้าเห็นอะไรไม่ต้องพูดมันตกใจกันหมดเลยทุกคนครับแต่จากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วคือวันนั้นเราไปค้างเราไปกันวันศุกร์ครับเสาแล้วกลับเย็นวันอาทิตย์ที่เราเจอครั้งแรกคือวันศุกร์เช้าวันเสาร์เจอเงาผู้หญิงที่ว่ายืนนั่งคล่อมน้องครับแล้วคืนวันก่อนกลับคืนนั้นไม่เจออะไรแต่ในฝันผมเหมือนเห็นเป็นเงาก็คือเป็นเงาเดิมเงาผู้หญิงอ่ะมายืนที่ปลายเท้าที่ผมนอนแล้วมองผมก็เหมือนเดิมครับเหมือนร้องไห้ไหลเลือดแล้วก็เอามือเนี่ยชี้ไปทางหน้าต่างผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะใบ้อะไรครับผมก็เลยลุกขึ้นมานั่งแล้วก็มองอะไรอ่ะคือในฝันผมนะในฝันผมลุกขึ้นมานั่งแต่ผมแปลกในฝันผมกลับไม่กลัวครับผมรู้สึกแบบนั้นนะคือไม่รู้สึกกลัวเหมือนกับตอนที่เหมือนกับเห็นกันจ่าๆแบบนั้นใช่ผมก็เลยลุกมานั่งแล้วผมก็มองหันไปทางที่เขาชี้ คือผมเห็นบ้านหลังหนึ่งไฟไหม้คือโหมสูงโหมแบบคือไฟไหม้หนักอะพี่ต้องเรียกรถดับเพลิงอะคือไหม้ทั้งหลังผมก็เลยเหมือนเขาสื่อสารว่าเขาโดนไฟคอกตายเหรอครับอะไรประมาณนี้หรือเปล่าสักพักหนึ่งเหมือนเขาเสียงเหมือนเขากรี๊ดผมก็ตื่นขึ้นมาเลยครับกรี๊ดดังมากแล้วผมก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วก็เอ๊ะเริ่มไม่ดีแล้ววะเอาไงดีอะผมก็เลยลงไปข้างล่างก็เลยถามไอ้ตัวน้องเนี่ยครับผมก็เลยถามไอ้ตัวน้องเนี่ยบอกเฮ้ยเมื่อคืนกูฝันแปลกๆว่ะอะไรผิดเงาผู้หญิงอ่ะชี้ทางหน้าต่างแล้วกูหันไปมองตามเขาเนี่ยคือระเบียงหน้าบ้านมันก็ชนอีกบ้านหนึ่งใช่ไหมครับครับก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาชี้ตรงนี้พอหันกลับไปมองปุ๊บเนี่ยกูเห็นอ่ะฝั่งเนี้ยบ้านมันไฟไหม้โหมท่วมสูงเลยคือไอ้ตัวน้องเนี่ยครับไอ้ตัวน้องเนี่ยมันเงียบกริบเลยนะจริงเหรอพี่บอกเออทำไมอ่ะแล้วมันก็หันไปมองบ้านฝั่งตรงข้ามบ้านผมก็เลยถามมีอะไรมึงพูดมาเดี๋ยวนี้เลยครับเฮ้ยพี่มันจะบังเอิญไปเปล่าวะพวกนี้ผมก็บอกว่าบังเอิญไม่เอิญไม่รู้อ่ะแต่กูเห็นนะกูเจออ่ะแล้วเขาบอกกูอ่ะมีอะไรครับเขาบอกพี่เมื่อปีก่อนอ่ะบ้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันไฟไหม้อ๋อแล้วลูกสาวเขาว่าตายในบ้านจริงดิใช่คือไม่ได้รู้เรื่องเลยครับก็คือผมก็ไม่เข้าใจว่าไอ้วันแรกที่เรามานั่งคุยกันรู้อยู่ว่าบ้านฝั่งตรงข้ามมีคนตายมันก็ไม่พูดแปลกไหมล่ะพี่คือคนไม่มีเซนส์แต่ชอบศึกษาเรื่องนี้ผมก็ยังงงกับมันนะครับก็คือพูดกันเนี้ยคือน้องก็เล่าให้ฟังว่าเออเป็นเพราะอะไรถึงไฟไหม้บอกว่าลูกสาวเขาอะก็เชื่อเรื่องพวกนี้เหมือนกันแล้วเหมือนกับว่าจุดธูปไหว้หรือว่าจุดเทียนอะไรสักอย่างเราไม่ได้ดูมั้งคือเริ่มไหม้จากห้องพระก็คือไฟก็พูดง่ายคือไฟมันคลอกเนาะเจ็บทุกข์เทียนนั่นแหละแต่ตอนนั้นบอกว่าเรื่องนี้เป็นปริศนาที่ว่าเทียนอะที่น้องจุดอะน้องจุดบนฐานใช่ไหมครับอ่าฮะแล้วเนาะแล้วพ่อแม่น้องบอกว่าน้องอะเขาดับไฟแล้วดับเทียนแล้วแต่มันถึงไหม้ได้ยังไงเฮ้ยทูบก็หมดแล้วจริงเหรอใช่ผมก็เลยสงสัยว่ามันเป็นเพราะอะไรวะเออพอผมไปเดินยิบผมไปยืนมองหน้าบ้านครับโอ้โหชัดเจนเลยพี่ทำไมคือบ้านเขาทำลักษณะเหมือนช่องใส่ศพอะทั้งหน้าต่างทั้งประตูอะเดี๋ยวนะคือทำเป็นช่องเล็กๆเล็กๆเล็กๆอย่างนี้เหรอใช่หน้าต่างเป็นช่องเล็กเหมือนเป็นครึ่งวงกลมอะพี่นึกออกเหมือนฮงซุยอะเออนึกออกเออจะมานั้นอะคือถ้าผมมองมันแนวผมมองจากหน้าบ้านนะบอกเฮ้ยมันจะใช่หรือเปล่าผมวิ่งมองชั้นสองพอผมเห็นตัวหลังคาคือหลังคาเขาทำแบบปกติบ้านอื่นทำเป็นจั่วครับแต่หลังเนี้ยคือเขาจะทำเหมือนเป็นโค้งเหมือนลักษณะเหมือนฮงซุยพี่เจ๊งโอ้โหผมก็เลยอ๋อนี่ออกแล้วว่าทำไมครับคือบ้านเขาทำเหมือนกับบ้านเขาสร้างผิดฮงจุ้ยก็ส่วนหนึ่งคือถ้าตามความเชื่ออาจจะมีผลหรือเปล่านี่ผมก็ไม่ทราบนะก็คือพูดกันแล้วผมเรื่องข้อหลังจากนี้มาก็ไม่เจออะไรครับพอไปทำบุญพอรู้สาเหตุว่าน้องเนี้ยเขาตายคนนี้ปุ๊บผมกลับมาถึงกรุงเทพผมก็ไปหาพระอาจารย์ที่คลองดาดแล้วก็ให้เขาส่งบุญให้เพราะว่าผมคิดว่าลำพังตัวเองผมการที่น้องเขาไม่ได้ไปเพราะว่าน้องขาดให้ช่วยก็ได้มั้งผมก็เลยบอกพระอาจารย์ก็เลยช่วยเขาเลยช่วยเออ
เองไปเอาสังฆทานมาไปเอาผ้าขาวมานะเอาเทียนขี้ผึ้งมาด้วยต้องขอย้ำนะต้องเป็นเทียนขี้ผึ้งแท้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องใช้เทียนขี้ผึ้งแท้แล้วเทียนขี้ผึ้งแท้มันแพงเล่มนึงมัน30กว่าบาทประมาณนั้นนะพี่มันแพงครับผมก็ผมก็ไปหามาไปหาแถวๆนั้นนะแล้วเมื่อก่อนแถวๆนั้นมันยังไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่ครับใช่มั้ยฮะมันก็เป็นก็หายากเพราะต้องเข้าไปตัวเมืองก็ไปหาหามาจนได้พอหามาปุ๊บก็มันก็เกือบจะเลยเพลแล้วอะพอเขาทำปุ๊บพอทำแล้วให้ปุ๊บบอกผมแล้วถามว่าโอเคเรียบร้อยผมกลับนะครับบอกกลับเถอะไม่เป็นไรเขาได้รับแล้วครับผมก็หันมาถามแล้วหลวงตารู้ได้อะพระอาจารย์รู้ได้ไงเขามารับแล้วกลับไปเถอะไม่มีอะไรหรอกครับครับจากนั้นกลับมาก็มาเล่าให้น้องๆฟังถึงว่าเรื่องนี้ในกลุ่มก็หลังจากนั้นก็ไม่เจออะไรที่เรื่องราวก็จะมีประมาณนี้อ๋อครับผมก็คือจบแล้วตรงนั้นเลยครับจบตรงนั้นเลยแปลกดีเหมือนกันนะครับโอ้โหถ้าเจออย่างที่โน้ตว่านี่มันก็ไม่ไหวนะแต่คือด้วยความเจอเนี่ยมันเป็นเพราะเอาจริงๆนะมันก็เป็นความเล่นพิเรนของกลุ่มเราจริงๆนะใช่ถ้าจริงๆอ่ะมันจบแค่ไอ้ตรงเล่าเรื่องผีเนี่ยมันก็จะไม่เจอเรื่องแบบนี้ใช่ครับผมผมคิดนะคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วส่วนหนึ่งคือผมรู้อยู่แล้วว่าตัวผมเป็นยังไงผมเป็นคนเห็นหรือไม่เห็นผมรู้อยู่แล้วแต่ว่าโอเคในเมื่อต้องอยากเล่นสนุกกันก็ลองดูครับนะถ้าถามผมจริงๆว่าผมพูดแล้วมันคือที่พูดไปเนี่ยคือการเล่นเนี่ยไม่ใช่ผมไม่กลัวนะแล้วไม่ใช่ว่าผมเก่งหรือว่ามีครูบาอาจารย์เลยไม่กลัวไม่ใช่ คือผมคิดว่าอะไรที่มันดูแล้วมันไม่หนักหนาเท่าไหร่มันก็ลองเล่นได้ก็เหมือนกับการไปเดินสายแล้วก็ไอ้นี่แหละครับทำวิธีการมาเลยประมาณนี้พี่ก็ทำแบบเนี้ยประมาณเนี้ยแต่ถ้าอะไรที่มันหนักถึงขั้นแบบโอ้โหเอาดินหน้าตบมาป้ายตาก็มาไหวอย่างนั้นผมไม่เอาไม่เอาด้วยไม่เอาเหรอไม่เอาผมก็กลัวเจอเหมือนกันเวลาไปเดินสายกับพี่เนี่ยกลัวพี่จะแกล้งผมเนี่ยแม่ไม่ว่าบอกว่าพี่จัดให้หน่อยหนักๆหน่อยไม่มีฮะไม่เอานะครับเอาครับพี่ได้พี่สั่งแล้วผมทำหมดอ่ะมันต้องงี้สิว่าน้องพี่นะครับผมโน้ตพี่มีคำถามเดียวเลยนะก็คือเรารู้แล้วว่าอ่ะมันเริ่มต้นจากเรื่องราวเราเล่นกันเสร็จปุ๊บสิ่งแรกที่น่าจะเจอก็คือนะครับไอ้เงาแรกที่เห็นเราคิดไหมว่ามันอาจจะเป็นวิญญาณของน้องที่เสียชีวิตที่โดนไฟคลอกอยู่ตรงข้ามบ้านไม่รู้นะตอนแรกผมไม่รู้เลยเพราะว่าตอนที่เราเล่นกันอยู่นะคือเงามาเยอะมากมาทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังเลยแต่ตัวน้องผู้หญิงอ่ะผมเชื่อว่าเงาที่หันมานอนมองน้องเขาน่าจะเป็นเงาผู้หญิงคนนี้นะฮะมากกว่ามันจะมีทั้งแบบว่าไอ้เงาที่อยู่หลังเชือกเข้ามาก็ไม่ได้ไอ้อยู่ข้างหลังเราไอ้อยู่ตรงนั้นมันคือมันใช้ก็มันเต็มไปหมดเลยเท่ากับว่าเหมือนกับอารมณ์ประมาณนั้นคือตอนนั้นคือใส่เต็มแม็กมากคือเรียกก็จุดทุกอย่างไอ้ที่อยู่นะสี่ทิศอะพี่จุดทูบหมดเลยทุกทิศโอ้แล้วก็มาจริงมาจริงๆผมไม่คิดว่ามันจะได้ผลไงฮะครับไม่คิดว่าไอ้วิธีนี้มันจะได้ผลเพราะว่าสมัยก่อนผมจะได้กินยึดได้ยินเกี่ยวกับเรื่องผีตะเกียบแต่เป็นแบบจีนไงแบบจีนที่แบบว่าตั้งสำรับไว้บนโต๊ะแล้วไปหาที่แอบไปหาที่แอบแล้วดูเขามากินข้าวแต่อย่าให้เขารู้นะว่าเราอยู่ตรงไหนอย่าให้เขารู้ว่าเราเห็นอ๋อเหรอถ้าเขารู้ว่าเราเห็นถึงข้าวอันนี้คือแบบจีนนะที่เขาเล่ากันมาผมไม่รู้จริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเห็นว่าเขารู้ว่าเราเห็นนะคะเอาตามเอาชีวิตเลยครับนะฮะแบบจีนนะผมก็ไม่รู้นะเห็นเขาเล่ากันมาไม่เคยเล่นแปลกอีกเหมือนกันแปลกอีกเหมือนกันนะครับโอเคได้นี่คือเรื่องราวอารมณ์ประมาณนึงนะกับเหตุการณ์ที่ไปเจอมาสมัยตอนอ่ะเพิ่งอายุ20เองนะเรียกว่าวัยกระทงเลยไม่ถึงเนี่ยป้าจะ18 19มั้งผมนั้นน่ะประมาณนี้แหละไม่แน่ใจไป20แหละโอเคได้โน้ตขอบพระคุณมากสำหรับประสบการณ์เรื่องนี้นะครับไว้วันหน้าวันไหนเนี่ยไปนึกไปถึงเจอเรื่องราวอะไรเนี่ยก็ทักมาบอกพี่ละกันครับเอาวันนี้ผมไฟติ้งด้วยเหรอพี่ใช่สินะครับอ้าวเหรอก่อนจะวางสายมีอะไรอยากจะอ้อนวอนขอคะแนนคนฟังไหมครับอ้อนวอนไหมผมว่าถ้าน่ากลัวก็คงได้คะแนนนะถ้าไม่น่ากลัวก็คงไม่ได้แพ้ตามเคยอย่าไปคิดว่ามันแพ้วันชนะครับผมน้ำใจนักกีฬาครับน้ำใจนักกีฬาเราคิดว่าเราเรื่องแพ้คนไม่แพ้ครับเฮ้ยไม่เอาดิโอเคได้นะครับถ้ารักโน้ตชอบโน้ตนะเตรียมตัวรอโหวตได้คุณฟังได้เลยขอบพระคุณมากนะครับโน้ตครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอือหือ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 เดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ประสบการณ์สยองขวัญเรื่องต่อมานะครับกับ The Shock Fighting ของเรานะครับกับแชมป์เก่านะแชมป์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับน้องเดียนะครับน้องเดียคราวที่แล้วเนี่ยนะครับครองใจนะฮะคนฟังจนได้รับคะแนนโหวตเป็น
เรื่องชนะเลิศนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้ววันนี้เธอจะมาป้องกันแชมป์กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่ผ่านมาขออภัยนะครับเมื่อ4ปีที่ผ่านมาที่ร้านซักรีดแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมินะครับกับเรื่องที่น้องเดียให้ชื่อเรื่องว่าเธอเป็นใครส่วนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงครับเรามาติดตามฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับน้องเดียค่ะสวัสดีค่ะน้องเดียสบายดีไหมครับสบายดีค่ะกำลังจะไปบวชพอดีด้วย อะไรนะกำลังจะไปถือศีลที่วัดพอดีด้วยค่ะอ๋อเหรอไปถือศีลที่วัดหรอฮะใช่ค่ะไปจะไปวันไหนก็มาจะเป็นพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เหรอพอดีเลยอ๋อเหรอฮะโอเคโอเคได้งั้นก็พี่รบกวนเวลาหน่อยแล้วกันเนาะจะได้รีบเสร็จจะรีบนอนนะค่ะได้เลยยังไงอย่าลืมเอาบุญมาฝากพวกพี่ด้วยนะค่ะได้เลยครับเดียตื่นเต้นไหมคราวนี้เราจะต้องมาป้องกันแชมป์ละไม่ค่ะเฉยเฉยเฉยใช่ไหมไอ้ยะไอ้ยะมีขู่คู่ต่อสู้ด้วยนะฮะหลังจากที่คราวที่แล้วคือเซอร์ไพรส์มากเป็นการเล่าประสบการณ์สยองขวัญครั้งแรกกับพวกเราเดือดช็อกแล้วก็คว้าแชมป์ไปเลยนะเดียนะค่ะฮะครั้งนี้ครับกับประสบการณ์เรื่องนี้ครับที่ย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่ผ่านมาที่ร้านซักรีดในจังหวัดชัยภูมิเหตุการณ์ณตอนนั้นเป็นไงครับเดียเชิญเลยครับเราเลยนะคะครับผมคือช่วงนั้นอะอายุ20พอดีนะคะกลับมาอยู่บ้านนะคะครับด้วยความที่เราออกกะมาแล้วมันปรับเวลานอนไม่ถูกก็เลยนอนเล่นเกมทุกคืนนะคะจนถึงเช้าอ่ะแล้วมันมีอยู่คืนหนึ่งมันเป็นเวลาตีสองเลยค่ะพี่เล่นกำลังเล่นเกมออนไลน์ครับพี่เคยเชื่อในลางสังหรณ์ไหมลางสังหรณ์เหรอก็มีบ้างใช่แล้วคืนนั้นอ่ะเรารู้สึกว่าทำไมบรรยากาศมันเงียบผิดปกติมันได้ยินแต่เสียงพัดลมอย่างเงี้ยค่ะมันได้ยินเสียงพัดลมเพราะปกติมันต้องได้ยินเสียงป้ายอะไรดังมากเพราะวันนั้นเรานอนเฝ้าร้านครับเรามาเข่าทำไมอะไรนะหมาหอนเหรอใช่ค่ะอ๋อช่วงนั้นเรานอนเฝ้าร้านได้ค่ะเรารู้สึกว่ามันเงียบผิดปกติครับแล้วสักพักหนึ่งอะเสียงลมที่มันกระทบหลังพัดลมค่ะมันจะดังมืดใช่ไหมเราก็เลยเหลือบตาขึ้นไปมองตรงพัดลมค่ะเพราะเรานอนในมุ้งแล้วพัดลมก็อยู่ในมุ้งครับเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่หลังพัดลมเราก็งงว่าเอ้าใครแอบเข้าบ้านเราเราคิดแบบนี้นะครับเพราะเราเห็นเป็นเขาเป็นคนครับเป็นผู้หญิงใส่ชุดขาวเราก็เอ้าใครเข้าบ้านเราเข้าได้ไงอ่ะในเมื่อเราล็อกบ้านแล้วเราคิดว่าเอ้าเขาปีนเสาไฟแอบเข้ามาหรออะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าหน้าบ้านมันอยู่ติดกับเสาไฟข้างถนนครับทีนี้เราคิดตรงนี้เราก็คิดว่าคนปกติมันไม่น่าเข้ามาอย่างนี้ได้เราก็เลยเอาโทรศัพท์มาค่ะแต่ไม่ได้เปิดแต่นะคะโทรศัพท์ที่เราเล่นเกมอยู่ส่องดูเขาเขาก็นั่งอยู่อย่างนั้นนะคะแต่ที่เราเห็นอะคือเขาเป็นผู้หญิงผมประมาณปะบ่าแล้วผมเขาก็แบบมันเป็นเศษเหมือนเศษดินนะคะเหมือนคนที่เขาสติไม่ดีที่เขาเดินอยู่ตามข้างถนนนะคะเป็นกระสังผมที่แบบพันกันจริงต้นๆนะคะแล้วก็ใส่ชุดขาวครับใส่ชุดขาวแล้วชุดขาวเขามันก็เปื้อนมากเลยเราไม่รู้ว่าเขาเปื้อนอะไรเหมือนเปื้อนที่ดินเหมือนเป็นคราบดำๆค่ะแล้วใต้ตรงคอเราเห็นชัดเลยมันเป็นปมเหมือนเป็นผ้ามาเป็นปมอะค่ะแล้วเราก็ส่องไฟมองเขาอยู่ในสักพักแล้วก็แล้วถ้าเขาเป็นคนอ่ะมันไม่น่าเข้ามาอย่างนี้ได้ตอนนั้นเราก็คิดในใจตอนนั้นคือคิดไม่ทันเลยว่าเราจะสวดพระนี่ไหมหรือจะอะไรไม่คิดเลยค่ะเราก็คิดเราก็นอนเขาอยู่งั้นสักพักเราก็รู้แล้วว่าเขาต้องไม่น่าใช่คนแน่ๆแล้วก็เลยค่ะคิดว่าเราจะเอายังไงดีครับก็เอางี้แล้วกันแจ้งไม่เห็นแล้วกันเออคือค่อยๆดึงมาข่มแล้วก็หันหลังหนีครับหันหลังเดี๋ยวพี่คือมันนอนไปสักครั้งหนึ่งอะไม่รู้ทำกรรมอะไรไว้อยากเข้าห้องน้ำอะค่ะมันอดไม่ได้จริงๆอะครับครับแล้วมันเราก็เลยต้องเปิดแล้วหลับตานี่ขึ้นไปเปิดไฟแล้วจังหวะที่เราจะไปเข้าห้องน้ำอะค่ะเราเปิดประตูหลังบ้านออกไปอะตอนเราเปิดประตูเราเห็นว่าชายผ้าครับมันตวัดไปหลังประตูเราก็เลยฟาดประตูดังๆเปิ้งคือแบบถ้ามีคนยืนอยู่หลังประตูมันก็ต้องเจ็บบ้างแหละครับ
คือเสียงมันก็ดังสนั่นบ้านเลยนะคะคือน้องสาวก็นอนอยู่ข้างๆด้วยเราก็พยายามจะปลุกน้องมาแล้วน้องก็ไม่ยอมเข้าห้องน้ำกับเราเนี่ยค่ะครับเมื่อตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกว่าถ้าเราแบบถ้าเราเห็นเขาอยู่เรากลัวเขาเหมือนกลัวเขาพุ่งเข้าใส่อย่างเงี้ยค่ะพี่แล้วพอเรากลับมานอนนะคะครับเรานอนอยู่เราได้ยินเสียงคนนะหอบหายใจใส่หูเราชัดมากเลยเขาจะหอบหายใจใส่หูเราต้องคืนอย่างนั้นเลยค่ะเราไม่กล้านอนเลยจนกระทั่งเช้าอะค่ะแม่มาเปิดประตูเขาก็เลยเล่าให้แม่ฟังเราก็บอกว่าเราไม่ทำบุญให้เลยมาหลอกเราแบบเนี้ยแม่เขาก็มีการจุดธูปไหว้พระจุดธูปไล่บอกว่าเขาเป็นคนชาวบ้านเขาเป็นคนจ่าย5 ล้านยังเงินไม่มีสิทธิ์มาอยู่ใช่ไหมคะทีนั้นหนูก็ไม่กล้านอนที่ร้านอีกเลยแต่คืนต่อมาค่ะคืนต่อมานี่น้องสาวเป็นคนเจอครับเขานอนอยู่กับแฟนเขาเขานอนเฝ้าร้านให้แม่นะคะแล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่าแฟนเขาอ่ะสะกิดเขาตรงคืนแล้วก็ชี้มือไปที่ใต้บันไดน้องสาวเราก็ว่ามีอะไรคนจะนอนเนี่ยโมโหมาสะกิดอยู่ได้แล้วเขาก็เลยหันไปดูเขาเห็นว่าเป็นเหมือนมีอะไรบางอย่างค่ะอยู่ใต้บันไดครับแต่เขาคิดว่ามันเป็นมุ้งครอบมุ้งกลางอะค่ะเขาคิดว่ามันเป็นมุ้งกลางเขาก็เลยว่าเนี่ยไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเลยนั่นมันแค่มุ้งแฟนเขาก็ไม่หยุดสะกิดสักทีแล้วก็พยายามคุมโปงค่ะครับแล้วก็ชี้นิ้วไปที่ใต้บันไดเขาก็เลยว่ามีอะไรไม่มีอะไรเขาก็เลยเปิดแบบโทรศัพท์ส่องอันนี้เปิดไฟส่องดูเลยนะคะครับปรากฏว่าสิ่งที่เห็นนะมันเป็นผู้หญิงคนนึงอะคือมันไม่ใช่ชุดขาวอะพี่อ๋อมันเป็นผ้าดิบเหมือนผ้าห่อโซปะเฮ้ยอยู่ตรงไหนบอกเขาอยู่ยืนอยู่ใต้บันไดอะค่ะเออแล้วทีเนี้ยพอเขาหันมาเปิดไฟอย่างเงี้ยค่ะเปิดโคมไฟค่ะที่นอนนะครับเขาจะเรียกว่าไงอะเขาว้าเหมือนพี่มาว้าอยู่ตรงปลายมุ้งอะมานั่งคุกเข่าท่าเดียวกันกับที่หนูเห็นนะคะเออก็คือแบบคนมันช็อกอะค่ะพี่คนมันทำอะไรไม่ถูกเนาะก็ยังเปิดไฟอยู่ด้วยทีนี้มันก็ว่าเขาก็ช็อกไปแล้วแล้วผู้หญิงคนนั้นอะพอเผลอจังหวะแป๊บเดียวคงกระพุ่งใส่เลยอย่างเงี้ยค่ะครับพุ่งใส่แล้วเขาก็เหมือนคนโดนผีอำอะค่ะพี่เขาขยับตัวไม่ได้แล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาหายใจไม่ออกครับเขาหายใจไม่ออกเลยตรงเขาเหนื่อยมากไม่รู้เขาจะด่าคำไหนไม่รู้เขาจะคิดคำสวดคำไหนออกมาแล้วคิดหาพ่อแม่กันแล้วครับครับคิดหาพระองค์ไหนกันแล้วก็ไม่สามารถช่วยเขาได้เขารู้สึกว่าตรงนั้นเขาหายใจไม่ออกมากเลยเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยเหมือนคนจะขาดใจเขาก็เลยบอกว่าถ้าเขาตายนะเขาจะทำให้ผู้หญิงคนเนี้ยตายซ้ำสองไปด้วยกับเขาโอ้คือดังนั้นเขาก็ผวาสะดุ้งตื่นเลยค่ะพี่พอหลังจากนั้นน่ะครับ4ปีมันไม่มีใครนอนร้านเลยค่ะหรอฮะใช่ค่ะไม่นอนร้านอีกสักทีเลยใช่แล้วทีเนี้ยแฟนไม่รู้ว่าพูดออกอากาศได้ไหมคะเรื่องเนี้ยแฟนเขาอ่ะเขาทำงานเป็นอาสาสมัครอะค่ะครับแล้วเขาจะชอบเก็บของคนตายเข้ามาพี่ของผู้เสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ะพวกเหรียญไม่ว่าจะเป็นเหรียญของเล่นอะไรเขาก็เช่าอย่างเงี้ยค่ะเขาเก็บไว้แล้วน้องสาวเราไปเจอเลยถามเขาว่าเอามาจากไหนเขาบอกว่าเขาเก็บได้น้องสาวก็เก็บได้ที่ไหนเก็บได้ในที่เกิดเหตุอย่างเงี้ยค่ะเหรอใช่ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกันไหมกับจุดเนี้ยครับการเรื่องก็มีประมาณนี้แหละค่ะพี่ซึ่งก็ไม่รู้ยังอันนี้รีบเล่าหน่อยนะคะเล่าไม่ละเอียดเท่าไหร่ไม่เป็นไรแต่คืออารมณ์ประมาณว่าคือจากเหตุการณ์นั้นก็คือมันทำให้เดอะแก๊งเนี่ยไม่กล้านอนอยู่ที่ร้านเลยไม่กล้าเลยค่ะไอตอนท้ายนิดนึงนะฮะที่ตัวของหนูเนี่ยพูดถึงเรื่องราวของผู้หญิงคนนั้นเมื่อกี้สัญญาณมันเหมือนขาดไปสักนิดนึงมันเดียว่าอะไรนะฮะน้องคนนั้นคือผู้หญิงคนนั้นคือยังไงนะฮะผู้หญิงคนนั้นเหรอคะที่ว่าเขาใส่ชุดขาวหรือยังไงคะไม่ใช่ตอนท้ายจะแก้ได้เลยนะก่อนที่ว่าเหมือนจะเรื่องประมาณมีประมาณเนี้ยที่เดียพูดถึงอ๋อแม่น้องที่บอกว่าแฟนน้องสาวเขาเป็นอาสาสมัครอะค่ะครับใช่แล้วเขาก็ชอบเก็บของผู้เสียชีวิตเข้าบ้านนะคะเขามาเก็บไว้ไม่รู้เรื่องนี้จะเกี่ยวกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าเป็นของที่เขาเอามานะเราก็เอาออกไปแล้ว
ก็ถ้ามองมุมนี้นะพี่มองว่าก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เหมือนกันเอาจริงๆนะนะครับเพราะว่าเอาจริงๆว่าคือมันเป็นของคนอื่นเขาว่าแล้วเหมือนกับอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยแล้วไม่แน่ใจว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับเขาหวงของหรือเปล่าหรือว่าจังหวะที่แบบว่าตอนเอามาเนี่ยเอามาด้วยแบบยังไงคือพอมันเอามานะมุมแรกเลยมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วซึ่งของของเขาแล้วไปเอาของเขาเข้ามามันลักษณะถ้ามองง่ายๆขโมยของเขามาเลยนะเนี่ยใช่ไงถึงต้องบอกว่าลุงสามารถพูดออกไปได้ไหมว่าเป็นอาสาสมัครด้วยอย่างเงี้ยค่ะนะฮะแล้วพอยิ่งเอามาเสร็จปุ๊บเนี่ยการที่เอามาในวิธีที่ไม่ถูกต้องมันก็อาจจะทำให้ดวงวิญญาณของเจ้าของเนี่ยนะครับไม่พอใจแล้วบังเอิญว่าไอ้ของที่มันอาจจะมีหลายชิ้นน่ะแต่ชิ้นอื่นมันอาจจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับชิ้นที่มันเป็นชิ้นเนี้ยที่ทำให้เราเนี่ยได้เจอเรื่องราวอะไรแปลกๆอ๋อนะครับแต่ก็คือเอาออกจากร้านไปหมดแล้วจากบ้านไปหมดแล้วเขาออกไปหมดแล้วค่ะอ่าฮะพอออกไปหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้เจออะไรเลยถูกต้องไหมครับไม่เจอแล้วก็ไม่ได้นอนที่นั่นด้วยค่ะอ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าจริงๆอาจเขาอาจจะยังอยู่แต่เราไม่ได้นอนเราก็เลยไม่ได้เจออืม ทุกวันนี้ร้านนี้อยู่ไหมครับเดียทุกวันนี้อยู่ในบ้านค่ะแต่ที่ร้านยังเปิดเป็นปกติอยู่ค่ะร้านยังเปิดเป็นปกติอยู่แล้วมีเสียงล่ำลือแล้วอ้างของการพบเจอลักษณะแบบนี้อยู่บ้างไหมครับหรือว่าไม่มีละเคยมีก่อนหน้าเราเลยค่ะอ๋อเคยมีก่อนหน้าเราที่คนมาอยู่หลายๆคนหรือคนละแวกมันจะชอบเข้ามาถามว่าอยู่ได้หรออยู่ได้ยังไงอ่ะมีกลัวหรออะไรแบบเนี้ยค่ะจะพูดกันแบบเนี้ยแล้วก็บอกกลัวอะไรอ่ะกลัวอะไรแบบเนี้ยคือตอนที่นั่นเปิดมาเป็น10ปีนะคะพี่ครับเปิดมาเป็น10ปีแล้วใช่ไหมใช่ค่ะโอ้เท่ากับว่าอย่างนี้นะเราต้องย้อนกลับไปก่อนเลยนะจริงๆแล้วไอ้ของที่ว่าที่เป็นของผู้เสียชีวิตที่เอามาเนี่ยไม่น่าใช่แล้ววะ พี่ว่าไม่น่าใช่แล้วนะเดียก็มีเห็นว่าน่าจะย้ายออกอยู่ค่ะเหรอครับตอนที่เดียเนี่ยเข้าไปทำก็คือจริงร้านนี้ถูกเปิดมานานแล้วใช่ค่ะแล้วมีการทำบุญทุกปีไหมครับหรือว่าก็ทำตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็ไม่เคยรู้เหมือนกันหลังจากนั้นมาก็ไม่เคยทำไม่ค่อยได้ทำค่ะส่วนมากใช้ชีวิตในบ้านมากกว่าอย่างนี้ค่ะอือฮึโอ้ยแปลกเหมือนกันแปลกน่ากลัวมากนะฮะโอเคนี่คือเรื่องราวประสบการณ์ประมาณหนึ่งนะเดียกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ค่ะอ่ะก่อนจะวางสายกันไปครับนะเหมือนเดิมเลยครับเดียมีอะไรอยากจะอ้อนขอคะแนนเหล่าบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่เหล่าบรรดาแฟนคลับบ้างไหมครับโอ้ยเรื่องไม่น่ากลัวเลยจะได้ไหมเนี่ยโอ้ยแต่คราวที่แล้วเราก็บอกไม่น่ากลัวนะเรายังแบบโอ้โหยังแซงทางโค้งมาเลยนะนะฮะค่ะงั้นขอคะแนนหน่อยนะคะเดี๋ยววันหน้านี้กลับมาจากไปจำศีลแล้วจะมาเล่าใหม่ค่ะอ่ะแล้วหลังจากที่ไปบวชมาแล้วก็น้องจะกลับมาเล่าใหม่ได้เลยเดียไงขอบพระคุณมากสำหรับประสบการณ์เรื่องนี้รอลุ้นนะค่ะได้เลยครับขอบพระคุณนะครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่สายต่อมานะครับจากเดอะช็อคไฟติ้งของเราคืนนี้เป็นเรื่องที่3นะครับแต่ถ้าวัดกันจริงๆนี่ก็คือเรื่องที่5ของคืนนี้แล้วจริงๆไม่ใช่เรื่องที่5แล้วนะนี่เข้าสู่เรื่องที่7เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะสายของคุณฉัตรเนี่ยปัจจุบันนี้อายุ25ปีนะครับคุณฉัตรมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นบนรถแท็กซี่ในกรุงเทพครับแล้วก็ที่สำคัญผมเห็นนี่ผมขออนุญาตอุทานนิดนึงนะฮะเพิ่งเกิดขึ้นวันนี้เองสดๆร้อนๆ นะครับคุณฟังนะฮะเฮ้ยแท็กซี่ขวัญผวาเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นไงนะครับเดี๋ยวรอด้านนอกติดต่อคุณฉัตรสักครู่นึงนะครับติดต่อได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องนี้จากสายของคุณฉัตรพร้อมๆกันครับสวัสดีครับฉัตรสวัสดีครับพี่เก่งนะเสียงใสมากเลยเป็นไงสบายดีไหมครับก็สบายดีครับนะฮะฉัตรนี่ที่ทักเดี๋ยวนะใช้ชื่อว่า Facebook ว่าอะไรนะฉัตรเป็นต่อครับฉัตรเป็นต่อโอเคพี่เคยเห็นเราแวบๆแวบๆอยู่เหมือนกันนะฮะวิบวับวิบวับเลยนะฉัตรนะฮะตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ยแถวประเวศครับแถวประเวศฝนตกไหมครับเมื่อกลางวันนี่ตกครับตอนนี้อากาศหนาว
ตอนนี้อากาศหนาวเลยเหรอนะฮะอ๋อฝนมันตกแล้วมันก็เลยทำให้อากาศเย็นขึ้นนะไงดูแลรักษาสุขภาพมากวันเนี้ยฟังผีมันมากเลยใช่ไหมโอเคโอเคชัดมาว่าถึงเรื่องนี้ครับสดๆร้อนๆเลยจริงๆเรื่องเนี้ยพี่ผมเล่าให้ฟังนะครับอ๋อพี่เป็นคนเล่าให้ฟังนะครับแล้วพี่ไปเจอยังไงมาชัดโอเคก็คือวันเนี้ยพี่ผมเนี่ยมาเยี่ยมผมที่บ้านอืมเขาเอางานมาให้ผมทำนะครับโอเคก็นั่งคุยกันสักพักนึงประมาณสัก2:30ประมาณน่ะอืมพาใจขอตัวกลับบ้านครับแถวบางกะปิบอกแค่นี้นะครับเขาก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยวจะกลับบ้านละอืมแล้วทีนี้เอาพี่เดี๋ยวเรียกแกร็บให้เอาไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินดูแถวนี้ก่อนครับเผื่อมีแท็กซี่โอเคพี่เขานะครับหลังจากกลับบ้านไปปุ๊บเนี่ยจะบอกว่าพี่เขารีบโทรมาผมเลยเขาโทรเล่าเรื่องนี้เลยครับโอเคระหว่างที่พี่เขาออกมาจากซอยหมู่บ้านผมนะครับครับยืนรอแท็กซี่ไม่มีสักคันครับไม่มีเลยครับว่าแต่บ้านผมเนี่ยรถเมย์ไม่ค่อยมีผ่านอยู่แล้วรถประจำทางไม่ค่อยมีแล้วแล้วอยู่ดีครับมีแท็กซี่คันหนึ่งครับมาจากไหนก็ไม่รู้ครับแต่ว่าสีนะฮะออกสีชมพูนะครับบอกแค่นี้นะครับโอเคสีชมพูก็เห็นโอเคว่างๆนะครับครับพี่แกก็โบกกลับบ้านนะครับฮะคนขับนะครับก็เป็นอายุประมาณ60-70หน่อยครับครับตลอดลุงไปแถวบางกะปินะโอเคแกก็ขยับหน้าครับครับแกก็นั่งไปสักพักนึงไม่ถึง10 นาทีครับอยู่ดีลุงคนนี้ครับก็พูดถึงเรื่องความเป็นความตายครับเหรอครับเขาพูดยังไงฮะพี่พอจะจับใจความเรื่องมาได้ไหมได้ครับครับบอกว่าคนเราตายแล้วไปไหนน้องรู้ไหมพี่ก็เงียบเลยครับเออไม่รู้ครับครับผมพี่ก็ตอบกลัวๆหน่อยนะผมยังไม่เคยตายครับและลุงก็บอกว่าตายแล้วก็ตกนรกหรือไม่ก็ไปสวรรค์และลุงจะเล่าอะไรฟังอย่างหนึ่งครับพี่ลุงอ่ะลุงแกจะเล่าเรื่องนี้นะครับแต่แกเอื้อมมือไปเปิดวิทยุแต่ไม่ได้เปิดเพลงธรรมดาเว้ยเปิดเพลงอะไรครับหมอร้องไห้เดี๋ยวแท็กซี่เปิดเพลงหมอร้องไห้นี่นะใช่พี่ก็เดี๋ยวลุงยังไงเดี๋ยวเออลุงจะเล่าให้ฟังครับมีคนคนหนึ่งถูกฆ่าตายอย่างฮารุณเป็นคนขับแท็กซี่ถูกผู้ชาย5 คนครับปล้นจี้ในซอยเปี่ยวซอยหนึ่งโอ้เดี๋ยวลุงกลางค่ำกลางคืนเนี่ยยังไงเดี๋ยวลุงเล่าอะไรเนี่ยก็จะได้รู้ไงว่าการตายมันทรมานแค่ไหนลุงก็จะเล่าเรื่องเนี้ยยาวไปเลยเกือบถึงบ้านพี่ครับแล้วลุงรู้ไหมว่าคนนั้นคือใครใครอ่ะอยากก็ลุงนี่แหละเฮ้ยเดี๋ยวลุงนี่แหละจริงเหรอผมลืมบอกไปพี่เขานะครับเวลานั่งแท็กซี่เนี่ยชอบนั่งอยู่ข้างหน้าคนขับนะครับก็คือนั่งบอกหน้าคู่กันเลยใช่แล้วพี่แกก็แบบช็อกอย่างหนึ่งครับพี่ได้ภาพคนขับรถใช่ไหมครับมองตรงใช่ไหมฮะครับแต่คอแกหันมาหาพี่ครับคอหันมาหรือเปล่าไหมแต่ว่าตัวตรงแต่ว่าคอหันมันหันมาทางหาพี่ครับว่าและลุงเนี่ยบอกว่าถูกฆ่าตายอย่างทรมานอย่างเนี้ยมันฆ่าลุงอย่างเนี้ยแบบลุงจอดเลยจอดเลยจอด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 เลยไม่สั่งให้จบก่อนล่ะอย่างเนี้ยกำลังสนุกเลยอย่างเงี้ยครับลุงพูดฮะกูไม่สนุกแล้วลุงมึงเป็นผีอย่างเงี้ยรู้เลยเป็นผีจอดเลยแต่ก็แปลกนึงครับพี่แกก็จอดไอ้ลุงก็จอดรถแต่ครับครับแต่ว่าแต่หน้าแปลกว่าคุณนั่งอะไรมาวะนั่นน่ะสิแล้วพักนึงพี่อุทานนั่นรถพี่อุทานไปครับรถคันนี้ก็หายไปแล้วอ่ะแต่ไปอยู่แถวหน้าห้างห้างนึงนะอยู่แถวห้างนึงเอาไงดีวะจะกลับบ้านยังไงล่ะ
ก็บอกให้ยังไงดีอ่ะอีกเดียวใกล้ถึงบ้านละนั่งวินมอเตอร์ไซค์เลยครับแบบพี่มอเตอร์ไซค์ส่งถึงบ้านหน่อยแบบน้องเจอผีหลอกมาเหรอครับก็ครับผมอ่ะโอเคแล้วพี่แกบอกว่าพี่เป็นมอเตอร์ไซค์ว่านั้นน้องไปทำบุญให้เขาแล้วกันครับแล้วพี่เขาก็โทรเรื่องเนี้ยมาคุยกับผมอืมอ๋อคุณสเปกซี่นะครับผมรู้แล้วผมรู้จักเขาชื่อแกชื่อลุงโทแกถูกฆ่าตายเมื่อ5เดือนนี่เองเฮ้ยเดี๋ยวจริงเหรอครับใช่คนเดียวกันจริงหรือเปล่าชาติมันคนเดียวกันครับแค่บอกรูปร่างลักษณะก็ยืนยันได้ว่าเป็นคนคนเดียวกันเหรอครับผมเฮ้ยจริงคนเดียวมีจริงๆครับแถวหัดจากซอยหมู่บ้านหัดจากซอยหมู่บ้านของไปแค่นิดเดียวเองเออเดินเป็นไปหน่อยเดียวเองครับจริงๆครับซากรถยังอยู่เลยครับหรอถูกฆาตกรรมไปเมื่อ5เดือนที่ผ่านมาครับทุกวันนี้ก็ตำรวจก็จับได้แล้วครับแต่ว่าข่าวไม่ได้ออกหรอกครับเพราะว่าเขาปิดข่าวไว้นะเดี๋ยวคือโอ้โหเฮ้ยชัดครับสดๆร้อนๆเลยนะเนี่ยครับนั่งรถแท็กซี่ผีมาครับมาลงหน้าห้างห้างที่ว่านี่ก็อยู่แถวย่านบางกะปิถูกไหมครับบางกะปิถ้าทุกคนบอกถ้าบอกก็จะรู้เลยแต่ผมไม่บอกดีกว่าโอ้โหบางกะปิมันก็มีห้างเดียวแล้วครับห้างเดียวมาลงตอนกี่โมงของวันนี้วันนี้แหละครับประมาณ4 ทุ่มนิดๆ4 ทุ่มไม่ใช่เดี๋ยวนะ3 ทุ่มแล้วผมคุยกับพี่เขาเสร็จปุ๊บก็โทรหาเดย์ช็อกเลยเดี๋ยวฮะห้างเพิ่งเลิกเลยนะน่ะใช่ไม่คือจังหวะแบบพี่มองแบบมุมพี่มองในมุมคิดนะไปไม่ได้ว่าจังหวะคือพี่อาจจะแกล้งแหละแล้วพอจังหวะลงปุ๊บแล้วจังหวะช่วงนี้มันชุลมุนช่วงนั้นคือห้างกำลังเลิก3 ทุ่มอ่ะรถมันก็ต้องจอดนานไม่ได้โดนตำรวจไล่เข้าไปฟึดเลยหรือเปล่าอันนั้นผมก็ไม่รู้นะครับว่ายังไงแต่ว่าซากอ่ะมันอยู่จริงๆเพราะว่าชาวบ้านก็ไม่เห็นมาแต่มีคนที่เข้ามาหรือเปล่าเนี่ยก็เจอนี่หลายคนแล้วเราเรื่องนี้ให้คนในบ้านอ่ะฟังหลายคนแล้วว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ครับเดี๋ยวซากรถก็ยังอยู่ที่ไหนอยู่ที่โรงพักอยู่ที่เกิดเหตุตอนนี้อ่ะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเก็บไว้ที่ไหนครับเพราะว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแล้วพี่ได้จ่ายตังค่าโดยสารป่ะไม่น่าจะจ่ายครับไม่ได้จ่ายไม่รู้จะจ่ายยังไงจ่ายให้ผีอะฮะโอ้แต่เดี๋ยวชัดมันแบบเฮ้ยโหเฮ้ยอันนี้พี่เล่นเอาพี่อึ้งเลยนะพี่เป็นพี่ที่แบบอึ้งเลยเป็นพี่ที่เจอแบบนี้นี่แบบมันจะต้องแบบโอ้โหมันไม่ไหวว่ะอันนี้ไม่ไหวว่ะอันนี้แบบเกินใจจะรับได้ว่ะช็อกไฟติ้งครั้งแรกแล้วเนี่ยช็อกแล้วเนี่ยพี่ช็อกแล้วเนี่ยครับโอ้แล้วนี่คือเรื่องราวประสบการณ์ทั้งหมดทั้งมวลและฉัตรที่ได้ยินได้ฟังมาสดๆร้อนๆวันนี้เลยครับจำทะเบียนรถได้ไหมจำไม่ได้อะจำไม่ได้ครับแต่จำสีชมพูได้แท็กซี่สีชมพูจำทะเบียนรถไม่ได้ขึ้นมาจากแถวบ้านฉัตรใช่ไหมครับเพื่อที่จะไปลงแถวย่านบางกะปิครับจากบ้านฉัตรในบ้านฉัตรอยู่แถวไหนนะแถวประเวศครับประเวศโอ้ยหลอนว่าเนี่ยหลอนหลอนโอ้ยโอเคได้ฉัตรนี่คือประสบการณ์เรื่องราวประมาณนึงนะครับฮะโอเคได้ขอบพระคุณมากนะฮะก่อนจะวางสายกันไปครับมีอะไรอยากจะอ้อนขอคะแนนคนฟังไหมครับได้ก็เป็นนักเล่าถือว่าหน้าใหม่แล้วละกันนะครับก็อ้อนวอนนิดนึงครับขอคะแนนนิดนึงถ้ามีอีกเดี๋ยวผมจะมาต่อแน่นอนมีอีกแน่นอนได้โอเคเพราะฉะนั้นคุณฟังครับฟังเรื่องแท็กซี่ขวัญผวาแล้วเนี่ยนะครับชอบยังไงเดี๋ยวรอโหวตกันได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับลุ้นกันดูแล้วกันนะฉัตรนะครับผมได้เลยครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ประสบการณ์สยองขวัญกับ The Shock Fighting ของเรากันต่อจากสายของผู้ชายคนนี้ครับนะฮะผู้ชายคนนี้มากี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยก็ไม่เคยทำให้แฟนๆ The Shock ได้ผิดหวังพี่ศักดิ์แม่กองของเราวันนี้มาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับเรื่องนี้ผ่านมาได้1ปีแล้วพี่ศักดิ์ให้ชื่อเรื่องนี้ว่าคอนโดหลอนนะครับส่วนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงมาฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันครับสวัสดีครับพี่ศักดิ์ครับสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่ศักดิ์สบายดีนะครับสบายดีครับนะตอนนี้พี่ศักดิ์โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ยอยู่บ่อครับพี่เดอยู่ที่บ่อกุ้งเหมือนเดิมนะครับนะฮะฝนตกไหมตอนนี้ตกไป2วันครับตกไปแล้ว2วันเพิ่งจะหยุดตกนะโอเคได้พี่ศักดิ์แล้วตอนนี้อยู่ที่บ่อกับใครบ้างครับก็อยู่หลายคนแต่ก็หลับกันหมดละอ่ะโอเคได้งั้นผมรบกวนเวลาพี่ศักดิ์สักนิดนึงแล้วกันเนาะครับพี่ศักดิ์มาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้ครับย้อนกลับไปเมื่อ1ปีที่ผ่านมานะครับชื่อคอนโดเราจะไม่พูดถึงกันนะครับนะเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นไงครับพี่ศักดิ์เชิญเลยครับครับคือตอนนั้นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมไปขับรถให้เจ้านายพอดีเจ้านายก็จะไปดูคอนโด อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยครับพอดีก็ไปหานิติก่อนกันแรกก็ไปถึงก็ที่จอดรถพานิติก็ตามหากันสักพักเลยพอดีก็นิติเป็นผู้หญิงเนี่ยขึ้นไปพาขึ้นไปครับคือคอนโดเขาจะเป็นลิฟต์แก้วนะขึ้นไปพอดีขึ้นไปที่ชั้น8มันราคาห้อง8ล้านโอ้ราคาห้องเนี่ยชั้น8แปดล้านอะไรนี่คือวิวเมืองครับพอดีคือลิฟต์คอร์ดคือเปิดปุ๊บนี่มันเจอห้องเลยนะลิฟต์คอร์ดพอดีเปิดปุ๊บห้องประมาณชั้น8นะจะจำห้องไม่ได้ครับพอดีเปิดไปปุ๊บเอ้าถึงเลยบอกเจ๊ถึงแล้วเหรอบอกถึงแล้วที่ในห้องนี้แล้วมั้งบอกครับพอดีเปิดเข้าไปคือเปิดประตูปุ๊บคือลิฟต์เปิดปุ๊บมันก็เป็นกินข้าวเลยอ่ะอ๋อคือลิฟต์เปิดปุ๊บก็เข้าห้องเราเลยคือลิฟต์เปิดปุ๊บเข้าห้องไม่ได้ว่าเข้าห้องธรรมดาครับธรรมดามันจะเป็นห้องรับแขกนะที่เราเคยเห็นนะเป็นห้องรับแขกก่อนอันนี้ไม่ใช่ปุ๊บเปิดปุ๊บเป็นห้องครัวเลยบอกเอ๊ะทำไมคอนโดห้องนี้มันแปลกๆครับทำไมมันเปิดปุ๊บมันเป็นห้องครัวเลยมันเป็นห้องรับแขกบอกพี่พอดีเจ้านายผมก็พี่ก็ว่าแปลกนะพอดีผมก็เดินดูกันพอดีมันระเบียงมันจะเป็นระเบียงแก้วเป็นกระจกประมาณแค่เลยเกือบถึงอกนะกระจกแล้วก็ข้างล่างประมาณ1คืบครับผมก็มองไปข้างล่างโอ้โหมันสูงเว้ยนึกในใจนะโอ้สูงดีกว่าแต่มันเป็นวิวเมืองครับข้างล่างก็จะเป็นสนามแบดมินตันสนามฟุตบอลฟุตซอลครับทีนี้ห้องข้างๆมันมีเด็กเด็กผู้ชายโผล่หน้ามาบอกสวัสดีครับเด็กผู้หญิงเนี่ยสวัสดีครับบอกผมว่าสวัสดีครับพูดกันบอกเด็กนี่ผมไม่กลัวนะครับก็เดินดูไปทั่วมันมี2ห้องนอนจะมีห้องเหมือนห้องนั่งเล่นเล็กๆครับแต่ห้องรับแขกฟังมากพอดีเรียกว่าเราวันนี้เราดูแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาใหม่ครับเจ๊ก็บอกงี้ก็ลงไปแต่ช่วงลงที่เก่งครับลิฟต์เขาอ่ะมันกระตุกอ่ะพอดีเรากดไปชั้นหนึ่งปุ๊บมันปื๊ดจาก8มา5จาก8มา5เลยเนี่ยแล้วก็หยุดกึกบอกเจ๊ก็ลองไว้ครับเป็นไรวะเนี่ยลิฟต์ค้างมันยังไม่ค้างครับมันกึกหยุดเลยแล้วก็ไหลปื้ดลงไปชั้นหนึ่งคือหยุดกึกเลยปุ๊บบอกโอ้ยลิฟต์มันเป็นอะไรที่ว่าไฟมันตกเจ๊ก็บอกงี้ก็ผมก็พาเจ๊ไปส่งที่คอนโดที่สายอารีพอดีไปถึงก็เจ๊ก็ไปส่งเพราะว่าเจ๊จะไปกินข้าวต่อครับผมก็ไปนั่งที่ห้องรับเอที่รับแขกเขาตอนนั้นก็ประมาณสักจะ2 ทุ่มแหละถ้าพนักคอนโดมันจะมีเราพออยู่กะละ2 คนแต่วันนี้ไม่มีกะมีคนเดียวไงพอดีคือเรามองไปนี่มันจะเป็นน้ำพุครับ
แล้วก็มีห้องฟิตเนสมันผมเห็นคนเหมือนผู้หญิงกับลูกคนต่างชาติกับลูกเขาเล่นฟิตเนสอยู่เขาก็ปั่นอยู่ครับคือเรามองกระจกมีสามชั้นนะมองไปมันจะมองเห็นผมว่าจะดูว่าเขาสวยไหมผมก็เลยเดินออกไปข้างนอกเพราะมันสามชั้นมันมองไม่ชัดไงครับพอดีเราเดินออกไปข้างนอกปุ๊บมองเข้าไปอ้าวมันไม่มีไม่มีคือมันไม่มีชาวต่างชาติแม่กับลูกอ่ะหายไปเลยครับแต่พอดีผมเดินเข้ามาห้องรับแขกมองไปมันมีอ่ะเอ้าเฮ้ยจริงเหรอครับพอดีเรามองไปผ่านคือห้องรับแขกมันจะเป็นกระจกห้องผมห้องหนึ่งแล้วก็กระจกมันเป็นน้ำพุกั้นแล้วก็มีกระจกกั้นระหว่างไอ้น้ำพุนะมองไปปุ๊บหรือว่าเอ้ยเราตาฝาดหรือเปล่าเออเป็นไม่ได้ผมก็เดินออกไปอีกครับมันก็ไม่มีเหรอมองจากข้างนอกมาไม่มีมองจากนอกมาไม่มีใครคือไม่มีอะไรเลยหรอตรงฟิตเนสเหรอแต่กลับมามองจากข้างในยังมีอยู่แต่มองข้างในในห้องรับแขกนะมันมีผมก็เดินไปถามรปภว่าเอ้ยมันห้องมันแปลกๆมันเป็นยังไงมันเออเห็นแม่ลูกเขาเล่นครับฟิตเนสอยู่ข้างในบอกเขาก็รู้คุ้นเคยกันนะบอกจากใครอ่ะบอกผู้หญิงแม่กับลูกอ่ะเขาเล่นฟิตเนสฝรั่งครับบอกพอดีรปภก็เดินมาส่องดูเอาไฟฉายส่องไม่มีนี่ถักถ้าเขาเล่นก็ต้องเปิดไฟดิบอกเห็นนะเดินดูสองรอบก็ยังเห็นครับแล้วก็ติดอยู่ในใจเราอยู่ก็พาเจเขาไปกินข้าวเสร็จก็มาส่งผมก็กลับพอดีก็อีกวันหนึ่งคือไปดูช่วงประมาณ6 โมงเย็นครับไปดูที่คอนโดนี่แหละฮะที่ว่าดูเมื่อวานแต่ว่าทีนี้ไปดูที่ห้อง12 ล้านโอ้โหคือจะวิวแม่น้ำเจ้าพระยาครับแต่มันติดห้องกับเด็กคนนั้นที่สวัสดีครับผมเมื่อวานอ๋อก็คือเป็นชั้น8เหมือนกันแต่คราวนี้คือเป็นห้องที่หันหน้าเข้าหาแม่น้ำครับแล้วยังไงคือพอดีขึ้นไป3คนนะทีนี้ยิติเนี่ยเป็นผู้ชายแต่ตัวเล็กๆหน่อยพอดีเขาก็มาหรือพาคือเขาก็พาทีนี้เดินทั่วเลยผมห้องใหญ่เพราะห้อง12 ล้านอ่ะครับพอดีผมก็เดินไปชะโงกดูที่เดิมผมดูนี่ดูสวยนะเห็นมองไปเห็นแบงก์กสิกรเลยครับโอ้พอดีมันก็มีเสียงระฆังวัดนะมองแมงครับพักเดียวอ่ะฮะไอเด็กไอสิ่งจำเด็กเมื่อวานได้ไหมจำได้ครับที่มันทักอ่ะมันปีนกระจกไปที่ขั้นกระจกเขาอ่ะปีนตรงระเบียงที่เป็นกระจกนะฮะตรงระเบียงกระจกอ่ะปีนตรงมันปีนเอาขาป้ายขึ้นแล้วก็เอามือไปห้อยเกาะตรงกระจกอ่ะเฮ้ยบอกเฮ้ยบอกไอ้น้องมึงขึ้นมาเข้ามาเลยดิมึงล่วงไปชั้นแปดนะชั้นแปดนะมันก็ยิ้มมันก็ยิ้มหัวเราะแห่ๆมันเล่นน่ะเด็กอ่ะพักเดียวมือมันหลุดปุ๊บลงไปเลยอ่ะยกมันตกไประหว่างช่องตึกตรงข้างล่างเป็นสนามหญ้าครับผมก็มองตามเลยโอ้โหลงไปคือไม่รอดแน่ๆล่ะชั้นแปดไม่รอดแน่แล้วเสียงระฆังก็เงียบลงครับพอตี3ยกไงบอกโอ๊ยบอกผมก็วิ่งไปหาเจกับนิติบอกอบอกพี่เมื่อกี้เด็กมันตกตึกมันบอกครับนิติก็ทำหน้าเสียหน่อยนิติทำหน้าเสียบอกเจเลยว่าเอ้ยซักเด็กที่นี่ตกบอกห้องข้างๆนี่เจบอกครับมันตกไปมันเล่นอะไรไม่รู้มันตกไปไงเด็กที่นักกบนะครับตอนนี้เลยว่าไหนอยู่ตรงไหนปุ๊บเขาก็มาเดินมาจ่องที่ระเบียงอ่ะครับจ่องลงไปมันไม่มีแล้วอ่ะเด็กหายไปแล้วเหตุการณ์ปกติไงแต่คือตอนที่ผมเห็นนะคือมันหล่นลงไปตุ๊บเลยนะผมมองมันนอนอยู่กับเด็กไงครับปกติผมนี่พี่ยังอยู่นะเจ๊เมื่อกี้นี่อยู่คือตาฝาดหรือเปล่านั่นน่ะสิเออคือตาฝาดหรือเปล่าครับพอดีผมก็เลยถามเออพี่
ไอ้ห้องข้างๆนี่มีคนอยู่มั้ยเนี่ยบอกโอ้ห้องข้างๆมีครับแต่ตอนนี้เขาไปทำงานแล้วเจ้าของห้องอ่ะมีห้องห้องเขามีเด็กไหมบอกครับมีติแล้วก็อุ้มบัมบัมอยู่ไม่พูดพอดีบอกตกเอ๊ะนี่ได้เอาห้องห้องชั้นเนี่ยไปเอาดูชั้นอื่นได้บอกครับตั้งแต่เมื่อวานละก็ไปที่ขึ้นไปชั้นที่สองอันที่สองก็โอ้โหราคาก็สูงขึ้นบอกพอดีมาพูดดีว่าเธอว่าไงสามห้องเนี่ยที่เรามาดูกันบอกครับผมบอกเจ๊ผมว่าไม่ต้องเอาจากห้องหรอกไปซื้อที่อื่นเถอะผมบอกเนี่ยแล้วเจ๊เขาถามเหตุผลไหมหาเหตุผลว่าทำไมเจ๊ก็ถามว่าเออแล้วทำไมเธอว่ามันไม่ดีมันไม่สวยได้ไงบอกบอกมันสวยครับอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาก็สวยอยู่ในเมืองก็สวยแต่ผมไม่ชอบผมพูดอย่างเงี้ยครับแล้วแต่เธอครับนะเราก็กลับกันปุ๊บผมก็ลงมาทีนี้ผมนิติก็พาลงมาปุ๊บนิติก็รีบคือเขาไม่พูดเลยนะครับก็เดินจับอ้าวไปห้องเขาเลยเขาปิดต่อเลยผมก็เจ๊ผมก็ดูดีกว่านะผมก็เดินไปล่อๆไปที่ยามครับผ่านยามไปปุ๊บมันผมจะไปดูหลังตึกตรงนั้นอ่ะพอดีผมก็เดินอ้อมไปปุ๊บมันมีรอยเขาปลูกหญ้าใหม่คือซ่อมหญ้าคือใหม่ที่เป็นเด็กอยู่ผมก็มองไปสิเป็นต้นตรงนี้ดีกว่าครับพอดีรปภ.เขาก็เดินมาเออพี่มีอะไรครับเออพี่เมื่อกี้เนี่ยผมขึ้นไปชั้น8มีเด็กร่วงลงมาเราบอกว่าฮะพี่เกเลยฮะรปภ.บอกเนี่ยครับพี่เกเลยครับครับเด็กมันหล่นลงมาเนี่ยแต่มันเด็กจบไปไหนเนี่ยบอกเดี๋ยวถ้าพี่พาใครมาซื้อนี่บอกโอ้พาเจ๊มาซื้อบอกพี่ไม่ต้องซื้อหรอกเฮ้ยรปภ.พูดแบบนี้เลยเหรอครับพี่ไม่ซื้อหรอกครับบอกผมเลยถามว่าอะไรพี่ไม่ได้ดูข่าวเลยโอ้ยผมกลับมืดกลับค่ำผมไม่ได้ดูข่าวสนใจข่าวเท่าไหร่หรอกเมื่อวานเนี่ยเด็กมันตกตึกตายฮะผมบอกฮะเด็กชั้นไหนบอกอยู่ชั้นไหนบอกชั้น8ที่พี่ขึ้นไปดูนั่นแหละครับมันตกตึกตายแล้วก็นี่ไงรอยปลูกหญ้าใหม่เนี่ยแต่พี่อย่าไปบอกใครนะว่าผมเป็นคนพูดนะพูดอย่างเงี้ยผมก็รู้แล้วผมก็พาเจ๊กลับครับพาเจ๊กลับเลยก็กว่าจะถึงแกก็แวะกินข้าวกินอะไรไปก็กว่าจะถึงคอนโดแค่4 ทุ่มเจ๊บอกว่าเออถักรอเจ๊ก่อนนะครับเดี๋ยวเจ๊จะพาเอกสารกลับด้วยเจ๊ก็ขึ้นไปห้องเจ๊ผมก็นั่งที่นั่นเดิมเนี่ยผมก็คิดแต่เด็กมันตกตึกตายทำไมมันเราไม่รู้เรื่องเลยผมก็เลยเปิดตัวตักดูครับโอ้มันเด็กเสียงพิศักหายครับเด็กมันตกตึกตายจริงเปิดตัวตักดูครับบอกเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยแต่พักไฟห้องที่มีเปิดแล้วไอ้ไฟมันจะเป็นหลอดที่ว่าไม่ใช่หลอดอะไรมันเป็นหลอดที่ติดฝังเป็นบนฝ้านะครับที่มันส่องมามาแล้วคือฝรั่งกับลูกเมียกับลูกเขามาปั่นจักรยานนะปั่นในห้องปิดเนี่ยครับผมก็มองคือตอนแรกเราก็มองดูเด็กตายแล้วก็มองขึ้นเหลือบตาขึ้นไปมองแล้วก็ผมก็ค่อยๆเดินไปจ้องดูที่กระจกให้หน้าเราติดกระจกเลยครับเพื่อจะดูให้มั่นใจที่จริงคนต่างชาติแม่กับลูกเนี่ยเขาไม่มีหัวเฮ้ยคนต่างชาติคู่เดิมนะครับแม่กับลูกไม่มีหัวบอกผมก็ขยี้ตาผมก็เดินออกไปดูข้างนอกเพื่อให้มั่นใจปุ๊บเดินออกไปปุ๊บมืดครับคือไฟในห้องฟิตเนสมืดนะเอ้าผมบอกเอ้ยมีกินมันในระหว่างผมก็เดินเข้ามาดูใหม่ก็เห็นเด็กเขาก็ปั่นจักรยานอยู่ครับลูกเขาก็ไอ้ยืดเยียดยางยืดเยียดนะยืดเยียดอยู่เนี่ยทั้งลูกทั้งเนี่ยทั้งลูกเลยไม่มีหัวครับบอกโอ้ยบอกอะไรวะเนี่ยมันจะโดนหลายผลที่เกินวันนี้ผมก็เดินออกไปยิ่งไปหาดอพอบอกยันมันไอ้
ไอ้คนต่างชาติเรียกลูกมันมีพักที่ไหนบอกโอ้ยบอกที่พักมันมีเยอะแยะมีใครตายแล้วเดี๋ยวผมพูดนี่เลยนะมันมีใครตายไหมครับที่จากเจออะไรบอกก็ดูห้องที่เห็นเดี๋ยวมาดูคุณลากเขียนเราพอมาดูคือที่จริงตอนที่ผมมาดูนะมันไม่มีนะไฟมันดับนะมันก็มีแสงสลัวจากห้องข้างๆครับห้องนี้เปลี่ยนข้างมันมีแสงรอดมาผมลากเขียนเราพอมาครับเห็นแม่กับลูกเขาปั่นอยู่อ่ะแต่เขาไม่มีหัวนะทีเนี้ยคือรอพอก็เห็นด้วยทีเนี้ยบอกโอ้โหนี่จะดึงกันนะปุ๊บผมก็ยิ่งออกไปกันหน้าถนนเลยครับบอกเป็นไงบอกเป็นไงพี่ก็ยังว่ามันคืออะไรบอกเราก็พูดประจันแล้วผมเชื่อแล้วครับบอกแล้วจากดูร่างเหตุมันคือใครแบบมันคือใครนะปุ๊บจะดูใหม่ครับรปภก็โทรตามนิติถึงผู้หญิงนะนิติก็ที่เขาอยู่ห้องข้างๆเนี่ยเขาก็ออกมาทำไมยามมีอะไรเลยบอกพี่ศักดิ์ตื่นแล้วเนี่ยกับลูกนะครับกำลังเนี่ยกับลูกนะพี่ติก็เดินมาผมแล้วก็จับแขนผมอ่ะพี่ศักดิ์อย่าพูดอะไรนะผมครับพูดอะไรให้ใครฟังนะพี่เขาหายไปแล้วเนี่ยกับลูกนะเขาหายไปแล้วพี่ติเขาบอกว่าคือเนี่ยกับลูกสองคนเนี่ยคือเขาโดนเอ็นเหมือนตะลิงนะคือตรงที่ว่าระหว่างที่ว่าเราขับรถลงไปมันจะมีบันไดไอ้ประตูที่เปิดปิดครับทางลงใต้ดินนะมันก็จะเป็นไม้กั้นเนี่ยเป็นไม้กั้นนะทีเนี้ยแม่กับลูกเขาขับมอไซค์เขาขับมอไซค์ช่วงที่ว่าลงไปเนี่ยครับมันจะมีตะลิงติดช่างเขากำลังตั้งเขากำลังฉาบอะไรเขาจะมีกั้นตะลิงไว้อ๋อหรอครับแล้วทีนี้ฝนมันตกอ่ะแล้วรถมันลื่นครับทีนี้แม่กับลูกก็ถลายไปก็คือโดนพอทั้งคู่ขาดทั้งคู่อ่ะตะลึงเนี่ยครับแต่ว่ารถมันก็ไม่ได้เร็วนะโอ้รถมันเร็วแต่ว่าคือตะลึงบดีมันมาโดนพอเสร็จปุ๊บคือทั้งแม่ทั้งลูกมันคือมันขาดอีกฝั่งนึงอีกปลายมันขาดทีนี้มันก็มันก็ดูดมาม้วนคอเลยก็มันกระตุกนะคอขาดเลยเสียชีวิตทั้งคู่เลยเหรอทั้งคู่เลยนะบอกโอ้โหบอกโอ้มันต้องเกิดขึ้นแบบไหนเนี่ยครับโอ้ตอนที่ว่าทีเขาลงไปใต้เนี่ยเขากลับบ้านใต้พอเขาทีลงไปทีก็เป็นเดือนนะผมก็ไม่ได้มาเป็นเดือนเหมือนกันครับเขาก็เลยติดข่าวอยู่บอกพี่ก็ว่าพี่ศักดิ์อย่าไปพูดให้เจ๊เขาฟังนะผมก็ไม่พูดผมก็บอกเจ๊พยายามโทรตามผมกลางวันนะไม่ต้องโทรเรียกผมตอนกลางคืนนะบอกผมปุ๊บปุ๊บทำไมเจ๊เลยว่าทำไมถึงไม่อยากมาทำโอทีเลยบอกอยากครับแต่ผมมาส่งพี่อ้นเข้าคอนโดแล้วผมกลับเลยนะผมไม่รอแล้วนะบอกได้มันมีอะไรเดี๋ยวบอกมันมีอะไรนักหนาเดี๋ยวพูดอย่างนี้ครับไม่เดี๋ยวพี่อ้นอยู่ไปพี่อ้นจะรู้เองจะบอกพี่เรื่องก็ประมาณนี้ครับแต่คอนโดที่อันนั้นก็น่าจะได้ยินข่าววันนะครับโอ้นี่คือสองคอนโดเลยนะครับพี่ติ๋งพอจำได้ไม่นึกไม่ออกครับนะฮะผมไม่ได้ตามข่าวเท่าไหร่นะครับยังนึกไม่ออกนะครับแต่พอพยายามจำอย่าพูดดีกว่าพี่ศักดิ์ถ้าพี่ศักดิ์พูดไปเดี๋ยวคนจะไปรื้อข่าวเอาครับไม่ต้องบอกดีกว่านะครับเอาว่าประมาณนึงแล้วกันนะครับไม่ต้องไปย้ำรายละเอียดดีเทลมากเนาะเดี๋ยวจะโดนฟ้องเอาก็คือนะหลังจากนั้นมาก็คือเจ๊ก็ไม่ไปซื้อคอนโดทั้งที่ทั้งหมดนี้เลยยังไม่ได้ซื้อก็ไปซื้อข้างๆคอนโดที่ข้างๆอ๋อเหรอซื้อข้างๆก็ไม่กลัวเหรอหรือว่าพี่ศักดิ์ไปดูแล้วก็ไม่ได้เจออะไรไปดูแล้วไม่เจออะไรครับเพราะว่าเป็นคอนโดเพิ่งสร้างเสร็จครับนะฮะไปประมาณสัก
ึ่งกิโลนะประมาณเนี้ยแต่คอนโดนี้จะติดแม่น้ำกว่าคอนโดนี้เหรอครับถ้าพูดมาก็แถวย่านพระราม3มาแล้วถ้าพี่มองบอกว่ามองเห็นตึกเนี้ยนะครับครับก็แค่นี้แล้วกันนะครับได้เลยนะครับพี่ศักดิ์กับเรื่องราวประมาณนี้นะนะฮะครับผมครับก่อนที่จะล่ำลากันไปครับมึงพี่ศักดิ์เชิญอ้อนวอนขอคะแนนจากคนฟังได้เลยครับครับก็ไม่ขออะไรมากขอคะแนนนิดหน่อยพ่อครับอืมนะฮะขอคะแนนนิดหน่อยนะอ่ะใครรักใครชอบพี่ศักดิ์ก็เตรียมโหวตให้เรื่องพี่ศักดิ์แล้วกันนะครับได้เลยครับพี่ศักดิ์ขอบพระคุณมากนะครับรอลุ้นนะครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่เรื่องราวสยองขวัญที่รออยู่เป็นเรื่องที่5ของไฟติ้งของเรานะครับจากสายของคุณท็อปคุณท็อปเนี่ยมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นย้อนกลับไปประมาณสัก17ปีคุณท็อปให้ชื่อเรื่องนี้ว่ากลับมาหาส่วนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงครับเรามาฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณท็อปสวัสดีครับพี่เก่งครับโอ้โหคุณท็อปตอนนี้คุณท็อปเสียงหล่อมากเลยอ่ะนะฮะนะฮะคุณท็อปก่อนอันนี้เราเคยคุยกันบ้างเสียงคุ้นๆมากเลยผมเคยโทรมาเล่าประสบการณ์ช่วงปี61ครับปีโอ้โห2ปีแล้วนะใช่ครับหายไปแต่ก็ติดตามฟังอยู่เรื่อยๆครับผมอ๋อเหรอครับนะฮะนะครับเคยห่างไป2ปีวันนี้กลับมาเล่ากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้ท็อปโทรศัพท์จากที่ไหนครับเนี่ยอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นขอนแก่นฝนตกไหมตอนนี้ก็บางวันก็ตกหนักครับบางวันไม่ตกก็ไม่ตกเลยครับพี่เหรอฮะขอนแก่นนี่ล่าสุดมาพี่เห็นรุ่นน้องพี่เขาลงร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชื่อร้านหนึ่งชื่ออะไรแจ่นแจ่มหรือสักอย่างหนึ่งเคยได้ยินป่ะไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจไม่แน่ใจใช่ไหมนะฮะขอนแก่นนี่พี่พูดเลยนะว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่พี่เนี่ยชอบมากเลยนะครับที่เราเยอะครับผมนะเจ๋งมากเลยผู้คนน่ารักน่ารักนะฮะสาวสาวก็สวยสวยไม่เข้าใจทำไมขอนแก่นสาวสวยจังเลยอ่ะ นะฮะท็อปมาว่าถึงเรื่องนี้ครับกลับมาหาย้อนกลับไปนานพอสมควรเหมือนกันเรื่องมันเป็นครับผมมันเป็นเรื่องที่ไม่เชิงว่าเป็นเรื่องที่จะสื่อในเชิงน่ากลัวนะครับมันเป็นปมความผูกพันระหว่างเพื่อนที่มีต่อกันมากกว่ายังไงครับซึ่งไม่รู้ว่าผมจะเล่าไปแล้วมันจะถูกใจเพื่อนๆหรือแต่ผมคิดว่ามันเป็นปมข้อคิดที่เพื่อนๆน่าจะอ่านออกบ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมเหตุการณ์นี้มันย้อนไปเมื่อสมัยที่ผมยังเป็นวัยรุ่นเลยช่วงอายุ23 24ครับผมมีเพื่อนสนิทอยู่คนนึงมันชื่อว่าไอ้จอร์ดครับไอ้จอร์ดกับผมนี่เรียนมาตั้งแต่สมัยประถมจนมาถึงมหาวิทยาลัยจบออกมาก็มาทำงานนี่แล้วครับครับความฝันของจอร์ดคือแกอยากเป็นทหารครับแกก็เลยไม่เรียนรอดอครับใช่แล้วแกก็ติดทหารสมใจฮะแกก็ไปประจำอยู่ที่จังหวัดปัตตานีครับครับซึ่งพวกผมก็พักอยู่ด้วยกันครับมันเป็นบ้านแม่ของจอร์ดซึ่งอยู่ในตัวอยู่ต่างอำเภอครับซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในสวนนะครับเป็นบ้านพักซึ่งพวกผมก็อยู่ด้วยกันประมาณ 3-4 คนรวมถึงแฟนจอร์ดด้วยนะครับมันช่วงนั้นมันเป็นปี51ครับช่วงประมาณปลายปีแล้วแหละครับจอร์ดก็บอกว่าเดี๋ยวจะลงไปประจำการที่กองนะพอดีว่ามีงานด่วนประมาณวันที่20ตุลาคมถึงจะกลับครับพวกผมกับเพื่อน4-5คนก็ปกติตอนกลางคืนนี่ก็จะนั่งสังสรรค์กันอยู่ในบ้านนะครับก็มีเหล้ามีปาร์ตี้อะไรกันธรรมดาครับครับละแวกบ้านของวอดเนี่ยมันจะเป็นบ้านชนบทครับพี่เก่งมันจะไม่อยู่ติดกันนะฮะมันจะห่างกันมากเลยแล้วทีนี้มันมีรั้วรอบบ้านแล้วระหว่างประตูหน้าบ้านกับประตูรั้วเนี่ยมันจะห่างกันประมาณ300เมตรครับ300เมตรได้ตามทางก็จะเป็นสวนเป็นไร่เหมือนวิถีชีวิตชาวบ้านเนี่ยครับตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นเวลาประมาณ5 ทุ่มเกือบเที่ยงคืนนั่นแหละพวกผมก็ดื่มเหล้าสังสรรค์กันตามประสาวัยรุ่นนะครับฝนมันก็ตกทีนี้จังหวะหนึ่งมันมีหมาพันลาบราดอร์ของจอร์ดนี่แหละมันกระแทกประตูประตูหน้าบ้านนะครับไม่ใช่ประตูรั้วนะครับเป็นประตูหน้าบ้านกระแทกมันบ่งบอกว่ามันน่าจะออกไปฉี่ไปอึอะไรอย่างเงี้ยแหละแฟนจอร์ดเขาก็เลยไปเปิดประตู
ครับแฟนตอนเขาก็เลยเปิดประตูมามันก็วิ่งออกไปแล้วมันก็เห่าอยู่ตรงไอ้รั้วหน้าบ้านนะครับตอนแรกก็ไม่ได้เอะใจคิดว่าเป็นหมาหรือเป็นอะไรทุกคนก็ยังกินเหล้าฟังเพลงเล่นเกมเล่นอินเทอร์เน็ตอะไรกันต่อครับสักพักแฟนจอร์ดก็เลยบอกว่าพี่ท็อปพี่ท็อปมีคนอยู่หน้าบ้านมีคนอยู่หน้าบ้านครับผมก็เลยบอกว่าไอ้โน้ตไอ้โน้ตที่เป็นเพื่อนที่อยู่ในบ้านด้วยกันโน้ตมึงไปดูสิโน้ตก็เดินออกไปครับประตูหน้าบ้านกับประตูรั้วมันห่างกันประมาณ200-300 เมตรได้ครับสักพักโน้ตก็เดินกลับมาบอกว่าพี่ท็อปไอ้จ๊อบมันกลับมาแล้วครับผมก็เลยว่าไอ้จ๊อบมันจะกลับมาได้ยังไงเพราะว่ามันไปทหารวันที่15ตอนเนี้ยอันเนี้ยมันวันที่17มันบอกว่ามันจะกลับมาวันที่20คือมันเป็นคนจรหรือเปล่าหรือก็เป็นชาวบ้านหรือเปล่าไปดูดีๆดิเขาจะเอาอะไรผมก็ถามผมก็เลยบอกหญิงนี่เป็นแฟนจ๊อบหญิงไปตามจ๊อบเข้ามาถ้าเป็นจ๊อบนะแต่พักหญิงก็บอกว่าพี่ท็อปจอดจริงจอดจริงๆผมก็เลยกดโทรศัพท์ไปหาแม่จอดแต่ตอนนั้นผมเดินไม่ได้ครับเพราะว่าผมเพิ่งประสบอุบัติเหตุแล้วก็เข้าเสือกที่ขาครับก็เลยไม่สามารถเดินทางไปที่ประตูรั้วหน้าบ้านทางได้คือแม่จอดก่อนหน้านี้แกเคยบอกผมว่าถ้าจอดกลับมาให้โทรหาแม่นะแม่จะพาจอดไปทำบุญที่สุพรรณบุรีครับนะฮะซึ่งแม่จอดนี่ไม่ได้อยู่กับจอดที่บ้านหลังนี้นะแกจะอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับผมก็เลยโทรไปบอกแม่จอดว่าแม่จอดกลับมาแล้วนะสายก็ดิ้งไปผมก็เลยแม่จอดกลับมาแล้วเออผมแจ้งไว้แค่นี้นะแม่จอดก็เลยพูดกลับมาว่าขอพูดกันหยาดนิดนึงเพราะว่าผมกับแม่จอดสนิทกันนะแม่จอดก็บอกว่ามึงจะล้อเล่นอะไรก็ให้รู้จักกาลเทศะด้วยรู้จักบ้างเมื่อจอร์ดบอกว่าเมื่อเช้านี้จอร์ดไปเป็นรปภ.ครูของหน่วยชกปัตตานี25ครับแล้วก็มันมีคนร้ายรอบยิงเสียชีวิต2คนทั้งมันมีทหารอยู่ประมาณ 4-5 คนนะครับเขาเรียกว่าผลหรือเปล่าเขาเรียกว่าคนผมเรียกว่าคนแล้วกันไปเป็นอารักขาครูที่ผมจำได้ว่าเป็นอำเภอทุ่งยางแดงครับจังหวัดปัตตานีนะฮะแล้วก็จอดเสียชีวิตคาที่ครับโดนอาก้ารัวยิงที่ลำตัวแล้วก็บริเวณหน้าครับผมก็เลยแม่ทำใจดีๆนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันมันเป็นเรื่องกระทั่งหนังไม่รู้จะทำยังไงแต่พอผมวางสายไอ้แฟนจอดเนี่ยมันก็เดินมาหาผมบอกว่าพี่ท็อปพี่จอร์ดมาแล้วเดี๋ยวไปซื้อเหล้าเพิ่มครับผมก็นิ่งเอายังไงดีวะผมก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไอ้จอร์ดจริงๆไปเปิดประตูพามันเข้ามาดิไปเปิดประตูพามันเข้ามาดิมันก็เดินไปสองคนทั้งแฟนไอ้จอร์ดกับไอ้เพื่อนผมอ่ะที่เป็นผู้ชายสักพักก็เดินกันเข้ามาบอกว่าพี่จอร์ดมันดูแปลกๆพี่มันดูแปลกๆผมก็เลยบอกว่าเอางี้ไม่ต้องไปตามมันเข้ามาหรอกกูรู้ว่ามันเป็นไอ้จอร์ดแต่ว่าคือตอนนั้นผมอายุไม่ได้น้อยแล้วพี่แต่ก็ไม่ได้มากแต่ผมไม่รู้จะตัดสินใจทำอะไรอ่ะจะบอกเพื่อนสองคนไปเลยไหมว่าไอ้จอร์ดมันตายแล้วครับมันช็อกไหมเออจะทำยังไงผมก็เลยบอกว่าเออมึงอาจจะตาฝาดนั่นแหละพยายามเบี่ยงเบนประเด็นออกไปต่อก็เลยกินเหล้ากันครับระหว่างกินเหล้ากันไอ้สองคนนั้นมันก็บอกไม่ตาฝาดพี่ผมก็บอกว่าถ้าเป็นไอ้จอร์ดเข้ามาแล้วสิเออพอตอนเช้าผมก็เลยให้แม่ไอ้จอร์ดเนี่ยแหละคุยกับเพื่อนที่อยู่ในบ้านทุกคนว่าไอ้จอร์ดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วนะจากไปด้วยสาเหตุนี้แล้วนะหลังจากนั้นมาก็มันไปรับศพไม่ได้ครับมันไปรับศพมาทำพิธีที่ขอนแก่นไม่ได้ก็ต้องให้ทางราชการทางทหารเขาโยกย้ายกันเองครับหลังจากนั้นก็มันก็จะเจอลักษณะนี้ครับคือเขาจะมาให้เห็นในสถานะที่แบบว่าไม่ได้น่ากลัวครับที่จะมายืนอยู่ตรงหน้าประตูจะมาเป็นคนปกตินี่แหละไม่ใช่ระหว่างที่นั่งผมกับเพื่อนนั่งอยู่ในห้องอ่ะอย่างเช่นผมอยู่คนเดียวนะครับมันจะมีทีวีอยู่ข้างหน้าผมนอนอยู่บนโซฟาผมเดินไม่ได้ช่วงนั้นนะครับเพื่อนเขาออกไปแดกตลาดกันระหว่างที่ผมอยู่คนเดียวอ่ะมันมีคนเดินผ่านรู้สึกนะไม่ได้เห็นนะพี่
แต่มันรู้สึกมีคนเดินผ่านเดินผ่านอ้อมไปข้างหลังครับผมก็เลยคิดกูอยู่คนเดียวนี่หว่ามันก็แปลกๆมันก็แวบๆอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้อยู่คนเดียวอะมันเหตุการณ์อย่างเงี้ยผมก็เลยสงสัยว่าปกติคนที่เขาเจอสมมติว่ามีคนตายที่นั่นสมมติว่าตายต่างประเทศเนี่ยเขาวิญญาณต้องอยู่ที่นั่นไหมทำไมกลับกันผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนผมตายต้องอยู่ใต้อะแล้วผมอยู่ที่ภาคอีสานนะทำไมวิญญาณถึงมากลับมาได้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นจุดถ้าเรามองในมุมนี้ก็คือก็เป็นสถานที่ของเขาที่เขาคุ้นเคยอ่ะก็เป็นบ้านเกิดเขาครับนะฮะถ้าเรามองในมุมนี้นะเขาก็ต้องกลับมาในจุดที่เขาเคยอยู่ครับฮะช่วงนั้นก็หลังจากที่จอร์จตายได้ประมาณ3เดือนช่วงใน3เดือนนั้นเพื่อนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นก็จะสัมผัสได้เห็นอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งเลือนลางบ้างได้ยินเสียงไอที่อยู่ในห้องนอนของเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องที่มันที่สูดไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องที่มันเป็นปมที่อยู่ในความทรงจําของทุกคนนะครับผมก็เลยสื่อตั้งแต่ต้นว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวแต่มันเป็นปมบางอย่างที่มันเคยเจอในอดีตนะครับที่อยากจะปีก็ใช้คำว่าถามว่ามันเป็นเรื่องที่พี่มองว่าเป็นเรื่องเศร้ามากกว่าในสมัยนะนะครับกับจริงก็คือความเป็นเพื่อนอะความผูกพันมีอยู่ครับนะฮะใช้คำว่าถึงแม้ว่าตัวจะไปแล้วอะแต่ใจมันยังอยู่มันยังคงผูกพันอยู่กับแฟนอยู่กับเพื่อนอยู่กับพ่ออยู่กับแม่อะไรเงี้ยแล้วการไปลักษณะคือไปแบบกระทันหันนะใช้คำว่าเสียชีวิตแบบจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่รู้นะตอนนั้นคือมันยิงปะทะกันมันอาจจะแบบจังหวะอาจจะไม่ทันรู้ตัวจะโดนรอบสังหารหรืออย่างเงี้ยโดนรอบยิงแล้วก็ไม่ทันรู้ตัวเสียชีวิตถ้าเรามองคือถ้าเราพูดตามคือตายโหงมันก็จะอาจจะดูแบบดูน่ากลัวหน่อยนะครับแล้วการพอเสียชีวิตโดยที่แบบนั่นปุ๊บแล้วก็เหมือนเราก็นึกถึงเขาแล้วเขาก็อยากจะนั่นพอดีเพราะว่าอย่าลืมว่ามันก็ต้องมีจอร์ดไป15จอร์ดจะกลับ20ถูกปะใช่ครับมันเป็นช่วงจังหวะคาบเกี่ยวที่ใจเขาเนี่ยก็รู้ว่าไปถึงนั่นเสร็จเฮ้ยอีก5วันเราจะได้กลับบ้านแล้วเว้ยความพะวงที่มันมีอยู่ที่บ้านเกิดมันก็มีอยู่พอเสียชีวิตปุ๊บไอ้ความพะวงที่มีอยู่มันก็พลุบกลับมาโผล่จุดนี้พอดีครับมันก็เป็นเหตุการณ์ในช่วงเวลา 2-3 เดือนนั้นน่ะที่มันวนเวียนให้มาพบเจอแต่ว่าหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้รับรู้ไม่ได้เห็นอะไรแล้วครับครับนะฮะโอ้นะฮะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะขอแสดงความเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยนะครับขอบคุณครับนะฮะท็อปนะครับผมนะฮะในถือว่าท็อปเป็นหนึ่งในผู้ที่เข้ามาไฟติ้งนะครับพี่ก็จะให้เขาเรียกว่าเหมือนกับทุกคนครับมีอะไรจะอ้อนขอคะแนนคนฟังบ้างไหมครับอ๋อก็ท็อปเผยว่าผมเรียบเรียงเรื่องขอคะแนนคงไม่ขอครับผมมาแชร์ประสบการณ์ถ้ามีอะไรที่มันเล่าแล้วมันติดขัดต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอ้ยไม่ติดขัดเลยเล่าดีเลยท็อปครับผมนะฮะได้ไว้โอกาสหน้าถ้าเกิดว่าไปเจอเรื่องราวหรือไปนึกถึงหรือว่าไปยินได้ฟังเรื่องราวไหนเนี่ยก็แวะเวียนกลับมาถ่ายทอดให้พวกเราได้ฟังกันอีกนะยินดีครับผมยินดีต้อนรับท็อปกลับมาอีกรอบนึงนะครับครับผมดูแลสุขภาพด้วยครับพี่ได้ท็อปเช่นกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกับ The Shock Fighting ของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับผมโหถือว่าจังหวะดีมากนะฮะพี่นบสิงห์รถบรรทุกของเราพี่นบสิงห์รถบรรทุกนะจะมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถนนเส้นจากนครสวรรค์นะฮะเส้นนครสวรรค์นี่ผมพูดเลยว่าผมเนี่ยคุ้นเคยมากนะฮะผมนี่คุ้นแบบสุดๆเลยนะครับเรื่องราวเรื่องนี้ย้อนกลับไป11ปีแล้วนะฮะชื่อเรื่องน่าฟังมากหูฟังผมอยากจะบอกแบบนี้ครับอันนี้ไม่ทะลึ่งนะฮะชื่อเรื่องน่ากลัวมากใครทะลึ่งในแชทในผมให้แอดลบทิ้งเลยนะนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าผีว่าวครับส่วนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงครับเดี๋ยวเรามาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายกันครับสวัสดีครับพี่นบสวัสดีครับคุณเก่งคิดถึงยังเลย คิดถึงยังเลยคิดถึงยังเลยสบายดีนะครับครับนะฮะพี่นบตอนนี้ไงเมื่อกี้เห็นในกลุ่มไลน์คือเพิ่งเดินทางกลับมาถึงเหรอพี่นบใช่ครับผมขับรถไปไหนมาที่บ้านบึงมาที่บ้านบึงมาฝนตกไหมวันเนี้ยอุ้ยตั้งแต่เมื่อวานอะจริงเหร
ช่ชุ่มฉ่ำเลยทั้งระยองเลยทั่วเลยอ๋อฮะอ๋อฮะโอ้โหนะฮะก็ช่วงนี้ก็บอกว่าตกทั่วฟ้าทั่วประเทศเลยนะใช่ครับนะฮะแต่ก็เดินทางกลับมาถึงแล้วเหนื่อยไหมถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับเหนื่อยตรงที่มารอเนี่ยครับไอ้ยะโทษพังเลยพี่โทษพังเลยพังมันจัดคิวให้พี่มาดึกเลยอ่ะเห็นไหมนะครับมาพี่นพมาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้เพื่อการเสียเวลาครับมาลุยกันเลยครับพี่ครับผมเอาเลยเนาะเอาเลยครับพี่โอเคครับผมตอนที่ผมอ่ะครั้งที่ว่าผมกลับมาจากที่ไออะไรนะอุตรดิตถ์อ่ะคือว่าผมวิ่งงานมาจากอุตรดิตถ์ที่ผมไปเจอไอผีแม่ลูกอ่ะที่อุตรดิตถ์ที่เคยเล่ากับป้าออสอ่ะครับเมื่อปี54อ่ะไม่เดี๋ยวใช่ปี552เมื่อปี54 52นะครับผมยังทำงานอยู่ที่แก่งคออยู่เนาะครับตอนนี้ผมกลับมาจากที่อุตรดิตถ์ตรงเนี้ยผมก็ได้เวลาในการลงกะไงผมควบกะให้คู่กะไปตั้งร่วมตั้ง15วันเนี่ยซึ่งมันเหนื่อยมากอันเนี้ยผมก็จะต้องไอไปที่อุทัยแหละอันเนี้ยเพราะว่าทางครอบครัวผมเขาได้ย้ายไปอยู่ที่อุทัยกันหมดไงครับช่วงนั้นอันเนี้ยผมก็ต้องเดินทางขี่รถติ๊กอัพของผมนะจากขอนแก่นไปที่อุทัยแต่บังเอิญว่าลูกสาวเขาสายผมว่าเขาอยากจะกินเคฟซีผมก็เลยว่าผมนั้นเดี๋ยวผมจะไปที่ตัวเมืองนครสวรรค์ไปที่ห้างข้างหนึ่งเพราะว่าห้างนั้นอ่ะมันมีโรงหนังด้วยมันมีโรงหนังซึ่งผมจะไปดูรอบหนังด้วยไงถ้าเกิดไปถึงแล้วผมก็จะพาลูกสาวไปดูหนังกันไงครับผมจะไปดูรอบหนังว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างผมก็บินไปเลยไปที่นครสวรรค์เลยแต่ตอนนี้บังเอิญว่าไอ้ตรงจากนครสวรรค์น่ะไปที่โคตรอ่ะครับผมไม่รู้จักเส้นทางไงเส้นทางนั้นมันไปทางไหนยังไงอ่ะผมก็หนึ่งแล้วผมก็ต้องถามคนนครสวรรค์ด้วยกันว่าเส้นทางที่มันจะไปทะลุไปโคตรได้เนี่ยมันไปทางไหนได้แล้วผมก็โทรไปถามทางแฟนผมด้วยแฟนผมก็บอกแบบปูปลาเนาะครับผมก็ถามคนแถวนั้นเขาก็บอกทางนี้แหละไปทางนี้เลยอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นอ่ะผมอ่ะก็เดินทางไปถึงตรงนครสวรรค์น่ะประมาณ6โมงเย็นก็ถึงที่ห้างน่ะผมก็ดูรอบหนังอะไรเสร็จปุ๊บผมก็ซื้อ KFC ใส่ของเงินใหญ่ไปเลยนะเอาใส่รถไปแล้วก็วิ่งไปตามที่เขาบอกอ่ะครับออกไปทางเส้นไออะไรไอเคหาอะไรของเขาก็ไม่รู้นะวิ่งทะลุออกไปทางหลังเลยจนมันไปทางที่ว่ามันคนบ้านคนไปแบบก็ไม่มีบ้านคนเลยอ่ะครับคราวนี้จนผมว่าไปถึงแยกหนึ่งอ่ะซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นแยกใหญ่ๆนะมันเป็นสี่แยกแบบมันมีไฟอ่ะสิมันมีไฟสี่จุดเลยนะครับซ้ายขวาหน้าหลังมีหมดเลยนะแล้วคราวนี้ผมก็ไปจอดตรงนั้นซึ่งผมรู้สึกว่าผมมันเพียงไงมันเพียแล้วมันรู้สึกว่ามันเออแล้วก็มึนๆแล้วคราวนี้แต่คราวนี้ผมก็ต้องไปให้ถึงบ้านให้ได้ครับพอเขาบอกว่าจากตรงเนี้ยไปถึงไอ้เวอร์โคดเนี่ยมันน่าจะประมาณ30-40โลเนี่ยประมาณเนี่ยเขาว่างั้นผมก็ไปจอดตรงแยกนั้นแล้วก็ทำไอ้นี่ก่อนครับเราจะคือซึ่งมันมืดมากมันมืดจนมันมองไม่เห็นอะไรเลยจากแยกตรงนั้นไปออกไปนะครับผมก็ตั้งสติแล้วเอาไงดีเอาว่าไปเลยตอนเนี้ยผมก็ขี่ไปเลยบอกขี่ไปด้วยความไอ้เปิดไฟสูงไปเลยแบบจะไปถึงบ้านให้ได้ครับไปถึงโค้งแรกผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเขาเดินสวนมาครับฝั่งนู้นนะมันเป็นทางสวนเล่นนะมันอยู่ฝั่งนู้นผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขาแต่งตัวเหมือนอย่างก็เป็นแบบกางเกงขายาวอ่ะนะกางเกงขายาวแล้วก็เสื้อออกเป็นเสื้อขาวถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ผมว่าเฮ้ยมันก็จะประมาณสัก3-4 ทุ่มได้ครับมันก็น่าจะประมาณนั้นมันก็น่าจะมีคนเดินอยู่นะแต่เท่าที่ว่าผมผ่านผู้หญิงคนนั้นไปเนี่ยผมก็พยายามสังเกตบ้านคนนะครับมันก็ไม่มีมันถ้าเกิดว่ามันมืดจนมองอะไรไม่เห็นมันจะถ้าเกิดว่ามันมีบ้านคนมันก็จะต้องมีดวงไฟตรงนั้นทีตรงนี้ทีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเพราะว่าทางชนบทใช่มั้ยใช่
มันจะต้องสะท้อนไฟกลับมามั่งที่มันไม่มีเลยไงแล้วคนเนี้ยมันก็จะไปผ่านตรงแยกเล็กอีกแยกนึงครับมันก็มีไฟอีกแต่ว่ามีแค่ดวงเดียวเพราะผมวิ่งผ่านไฟไปแค่หน่อยเดียวก็นั่นแหละผมเจอผู้หญิงคนนี้อีกแล้วอ่ะเฮ้ยจริงเหรอเออผมเจอผู้หญิงคนนี้ใช่ผมเจอผู้หญิงคนนี้อีกแล้วแต่ว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขาไม่ได้เดินสวนผมมานะคือเขาเดินอยู่ในเลนของผมเลยเหรอฮะใช่แต่เขาเดินหันหลังให้แกผมวิ่งไปผมต้องแซงเขาไงอ๋อๆเออผมก็เฮ้ยแบบชักเริ่มไม่ดีแล้วอ่ะผมอ่ะเออมันเซลมันออกได้เลยว่ามันไม่ใช่แหละคือมันรู้สึกสัมผัสแล้วว่าไม่น่าใช่คนแน่ๆแล้วแหละใช่มันไม่น่าใช่แล้วเนี่ยเออทรงเดียวกันชุดเดียวกันเลยเนี่ยเออชุดเดียวกันคือไงสมมติว่าใส่เสื้อขาวก็ผู้หญิงเสื้อขาวเงี้ยคนเดิมเลยใช่กางเกงขายาวอ่ะเสื้อสีขาวอ่ะแบบถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นเสื้อสีขาวแหละแล้วรูปร่างลักษณะมันคล้ายๆกันเลยอ่ะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ว่ามันจะเป็นแฝดกันเพราะว่าไอ้ผู้หญิงคนที่ผมผ่านมาคนแรกที่มันเดินสวนมามันก็ไม่ใช่ใกล้ๆนะมันก็หลายโลนะแล้วมันมาเจอตรงนี้อีกอ่ะผมก็แซงไปผมแซงไปปุ๊บคือเริ่มใจไม่ดีแหละคือแซงไปปุ๊บวิ่งไปได้ห่างจากตรงจุดที่สองเนี่ยไปได้ก็พอพักหนึ่งแหละซึ่งมันมืดมากเลยครับพอมันมืดมากปุ๊บมันมีรถปิกอัพคันหนึ่งนะวิ่งสวนผมมาวิ่งสวนผมมาผมเข้าใจชื้นละมันมีรถวิ่งผ่านพอหลังจากหลุดไฟของรถคันที่สวนมาแค่นั้นแหละคุณเก่งโอ้โหผมแงะมาทางด้านขวาแค่นั้นแหละคุณเก่งนึกสภาพเอาเลยนะว่ามันเป็นผู้หญิงอะที่ว่าแบบมือขามันอะยาวลงกับพื้นเลยนะแล้วก็หน้ามันแงะขึ้นไปข้างบนนะเออมันแงะขึ้นไปข้างบนนะเหมือนอย่างก็ว่าวอะคุณเก่งงอกเคยดึงว่าวเล่นแม่อย่าแบบว่าเคยโต้ล้มอะนะแหละมันเหมือนกับเนี่ยแล้วมันตีคู่ผมอ่ะพี่ดูดิมันโต้ล้มอ่ะผมวิ่งตั้ง80 90อ่ะเออเออคือล่ามันโต้ล้มแล้วมันก็อ้าปากว่าอย่างเงี้ยจริงดิพี่ดูดิแล้วในช่วงจังหวะนั้นนะช่วงจังหวะที่ว่าผมอ่ะมองเนี่ยไปหามันนะขามันอ่ะซึ่งมันไม่มีเท้ามันไม่มีรองเท้านะมันมีแค่เท้ามันนะซึ่งมันก็ลูดอยู่กับพื้นอ่ะลูดอยู่กับพื้นไปเหมือนเนี่ยก็แบบว่าใครไม่รู้ว่าเอาสายไปชักมันอยู่อ่ะอย่างนั้นอ่ะเออเออมันก็อ้าปากมันก็ลอยอยู่งั้นลอยสะบัดไปสะบัดมาแขนสะบัดไปสะบัดมาอยู่งั้นอ่ะครับอยู่ข้างๆผมอ่ะเออจนผมไม่แงะไปข้างขวาปุ๊บผมโอ้โหตอนนั้นนะคือเราขับรถด้วยไงครับเออเราขับรถด้วยปุ๊บแล้วคันเนี้ยคือมันเสียงปังปังปังพอเสียงปังปังปังปุ๊บผมจะต้องตื่นขึ้นมาเออเออผมจะต้องตื่นขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยมีเด็กขายพวงมาลัยครับมาตีกระจกผมเออมาตีกระจกผมมาอยู่ตรงแยกอ่ะเออตรงที่ผมบอกว่ามีไฟ4จุดอ่ะผมนอนอยู่ตรงนั้นอ่ะคุณเก่งเฮ้ยเดี๋ยวนอนอยู่ตรงนั้นเหรอใช่ผมนอนอยู่ตรงแยกตรงนั้นนั่นแหละ เด็กขายพวงมาลัยมาตีผมปังปังปังแล้วก็บอกว่านะไปหยุดรถได้หน่อยรถติดแล้วนะมานอนทำไมตรงนี้ไม่มันจะเอาของลงผมมาไปจอดตรงที่ว่าของมันที่มันจะเอาของลงไงอ๋อตรงสี่แยกมันจะมีซุ้มที่ขายพวงมาลัยแล้วใช่พี่นพไปจอดแล้วขวางหน้าร้านเขาใช่อ๋อผมไปจอดอยู่ตรงนั้นมันบอกให้ผมมาเยื่อนรถไปหน่อยมันจอดขวางที่ขายพวงมาลัยมันครับเออแล้วคนเนี้ยผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาหูเหงื่อแตกหมดเลยนะเหงื่อแตกแบบหูเต็มเต็มตัวเลยอ่ะเออแล้วเฮ้ยผมดับเครื่องเหรออย่างเงี้ยครับผมดับเครื่องหรอผมปิดกระจกอยู่เงี้ยเออแล้วผมหลับไปได้ยังไงผมว่าผมขี่รถอยู่ไงเออผมเห็นผีตัวนั้นอยู่เงี้ยแล้วคนเนี้ยยิ่งตกใจเข้าไปอีกนะคุณเก่งนะครับคือไอเด็กคนนี้เนี่ยมันพอมันเคาะประตูบอกให้ผมเดินหน้าไปหน่อยนึงนะมันก็เดินออกไปตรงกระจกไอ้ฝั่งข้างด้านขวานะใช่ไหม
แล้วก็มันก็จะมีซุ้มล้อใช่ไหมมันเดินผ่านหน้ากระโปรงรถผมไปฝั่งนู้นเลยโอ้ยทะลุรถไปเลยนะน่ะเดินผ่านทะลุรถไปฝั่งนู้นเลยอ่ะแล้วผมก็จอดับเลยช็อกไปหมดสติอีกรอบนึงใช่ผมสลบไปเลยคราวนี้ครับเออคราวเนี้ยพอไอ้ช่วงเช้าอ่ะมันก็มีคนมาเคาะกระจกเหมือนเดิมอีกก็ช็อกกระจกปั๊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 กเนี้ยแล้วก็มาตะโกนเรียกผมไงซึ่งผมไม่ได้เปิดกระจกไว้ใช่ไหมเขาก็มาตะโกนเรียกผมอ่ะแล้วผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาคือโหลเลยนะซึ่งผมก็เหนื่อยงานมาอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วคราวนี้ก็มาเจอในลักษณะแบบนี้อีกซึ่งหัวเผลอตั้งตึงหน้าตาซีดเตียวไปหมดเลยรถกระจกลงมาครับครับครับผมก็ตอบเข้าไปนะบอกว่ามีอะไรครับอย่างเงี้ยครับไอ้นั่นก็บอกว่าขยับรถหน่อยขยับรถหน่อยขวางหน้าร้านกำลังจะเอาของลงเอาพวงมาลัยลงโอ้โหแค่นั้นแหละผมมองดูที่ขาผมมองดูที่หน้ามันเป็นคนมันเป็นคนมันไม่ใช่ผีคือเนี้ยผมก็เลยต้องขยับรถข้ามฝั่งไปไงข้ามฝั่งเลนไปจอดฝั่งนู้นไงแล้วผมก็ลงจากรถไปปุ๊บแล้วก็เอาน้ำอ่ะเอาไอ้ปัสซี่นะที่ว่าแถมมาจากไอ้เคฟซีอ่ะมันดูดจนหมดเลยแล้วก็มันไม่มีน้ำอะไรเลยเนาะมันก็มีแต่น้ำเป๊ปซี่แล้วผมเอามาล้างหน้าตัวเองเลยครับเรียกว่าเอามาล้างสติตัวเองเลยนะใช่ใช่เพราะมันยังมีความเย็นอยู่ไงผมก็มาล้างหน้าเลยครับแล้วก็เนี้ยไอ้คนขายพวงมาลัยอ่ะมันเห็นผมอ่ะเอ้าทำไมทำอย่างนั้นล่ะทำไมเอาน้ำเป๊ปซี่มาล้างอ่ะมันก็เดินข้ามไปหาผมไงไปถามผมบอกว่าเป็นอะไรครับแล้วทำไมถึงมานอนตรงนี้จะไปไหนเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นอ่ะป้ายทะเบียนรถผมอ่ะมันเป็นป้ายกรุงเทพมันเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพเขาก็เลยมาถามว่าจะไปไหนผมบอกว่าผมมาจากแก่งคอยผมมาแล้วก็มาที่ห้างหนึ่งของนครสวรรค์ผมจะไปที่ห้วยคดเนี่ยคือผมมานอนตรงเนี้ยได้ยังไงผมว่าผมไม่ได้นอนผมว่าผมขี่รถไปเรื่อยๆเนี่ยผมจะไปที่บ้านแฟนผมมาบ้านพ่อตาผมที่ห้วยคดเขาบอกว่ามาเส้นนี้เขาบอกอย่างเขาไอ้คนที่ขายพวงมาลัยบอกว่าอีกแล้วเหรอครับเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วเนี่ยก็ลักษณะแบบนี้แหละลักษณะแบบนี้แหละแล้วก็มาจอดอย่างนี้แหละผมก็อะไรวะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นผมช่วยเล่าผมฟังหน่อยช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยมันอะไรเนี่ยครับทำไมผมถึงได้มาเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วคุณบอกว่าอะไรเนี่ยเคยเจอมาแล้วเนี่ยมันคืออะไรแต่เนี้ยเขาก็เลยเล่าให้ผมฟังว่าคือมันมีเด็กขายพวงมาลัยอ่ะครับโดนรถเฉียวโดนรถหกล้อเนี่ยเฉียวเฉียวตายตายคาพวงมาลัยเลยตายคาสี่แยกเลยแล้วบอกว่าผมถามว่าเอาแล้วผู้หญิงอ่ะเขาก็บอกว่ากูชูไม่รู้มึงเลยนั่นน่ะสิผู้หญิงที่เป็นผีว่าวของเราเนี่ยก็ใครอ่ะจบไม่รู้เขาบอกกูจะไม่รู้มึงเหรอแค่รู้ว่าเด็กคนนั้นน่ะก็คือเขาตายอยู่ที่แยกไงครับส่วนแล้วนี่ผมเล่าให้เขาฟังว่าผมมาขี่รถไปใช่ไหมแล้วก็ผู้หญิงน่ะที่ว่าเหมือนว่าวเนี่ยมันลอยอยู่ข้างผมอ่ะแล้วก็ผมก็มาสะดุ้งตื่นก็คือตรงที่ว่าเด็กขายพวงมาลัยมาเคาะข้างไงเขารู้เพียงแค่ว่าเด็กขายพวงมาลัยครับแต่ผู้หญิงก็ไม่รู้แปลกมากแต่คือผมแปลกอีกเรื่องนึงคืออย่างงี้พี่นพตอนระหว่างที่นพขับรถอยู่แล้วเจอผู้หญิงคนนั้นอะที่เป็นเหมือนผีเล่าเนี่ยคือตอนนั้นคือขับรถอยู่ถูกต้องไหมใช่แล้วทำไมพี่พอปุ๊บภาพมันตัดมาอีกทีแล้วกลายเป็นว่าพี่จอดรถอยู่ข้างทางวะพี่ใช่เสียงเคาะปังปังปังเลยมันวาร์ปมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะผมไม่รู้เลยซ้ำว่าเอ้าเฮ้ยกูขับรถอยู่นั่นเนี่ยแล้วทำไมกูมาสะดุ้งตื่นเนี่ยเอากูนอนตอนไหนอะอย่างเงี้ยใช่ซึ่งผมไปเล่าให้พ่อตาฟังนะผมไปเล่าให้เมียผมฟังนะคือแบบเขาคิดว่าผมมันเหนื่อยงานไงเขาคิดว่าผมเหนื่อยงานมาคงจะแบบเผลอหลับไปอย่างเงี้ยแล้วก็ไปฝันอย่างเงี้ยประมาณนั้นอ่ะเนี่ย
ไอ้ผีว่าวเนี่ยเออไอ้เส้นทางเนี่ยที่ว่าจากไอ้จากนครสวรรค์วิ่งเข้าไปเส้นไหนก็ไม่รู้นะที่ว่าจะไปโผล่ที่ห้วยโคดได้อ่ะเออผมไปแค่2ครั้งเองนะผมมาไปครั้งนั้นกลางคืนแล้วก็มาอีกครั้งนึงก็คือพาลูกพาครอบครัวมาดูหนังไงแล้วก็ไม่ยอมกลับกลางคืนไงที่ดูผมสลบยันเช้าเลยอ่ะนะครับโอเคได้นี่คือเรื่องราวประมาณนึงนะพี่นพกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับอ่ะรอรุ้นกันดูนะพี่นพนะครับคืนนี้พี่นพไม่ให้ผมอ้อนแฟนมั่งเหรออ้อนเนี่ยอ้อนเนี่ยผมให้อ้อนเนี่ย ผมไม่มีแบบว่าเอ้ยเลือกที่รักมักที่ชังแน่นอนนะครับวันนั้นพี่นพมีอะไรจะอ้อนขอคะแนนคนฟังเชิญเลยครับใครที่ชอบผีว่าวนะฮะหรือว่าใครที่ชอบนกสิงรถบรรทุกนะครับครับก็ปวดให้นะครับจะได้มีเรื่องสนุกจะได้มีเรื่องแบบหลอนปนฮาปนอะไรมาเล่าให้กับเป็นแฟนครับนะฮะแค่นี้แหละครับใครชอบพี่นพสิงรถบรรทุกนะครับนะฮะก็โหวตให้กำลังใจแกได้ตอนนี้สามารถโหวตกันได้แล้วนะครับทางชุมชนเดอะช็อค13ของเราก็เข้าไปกราบโหวตกันได้เลยนะครับได้เลยครับขอบคุณพี่นพมากสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้นะเนี่ยผมจะออกวิ่งอีกแล้วนะเนี่ยจริงเหรอเฮ้ยพักผ่อนก่อนสิพี่ก็ต้องงานเข้าด่วนมาอ๋อเหรออ่ะถ้างั้นก็ขับรถขับลาระมัดระวังปลอดภัยนะทั้งง่วงก็ดีตอนนี้ผมอยู่ในบริษัทไงผมถึงไม่กลัวไงงั้นทั้งง่วงรีบนอนนะพี่นะนอนก่อนพักผ่อนก่อนนะครับผมได้เลยครับพี่นพขอบพระคุณนะครับครับผมขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ